สวัสดีครับได้เวลาซีรีส์วันนี้ผมมีซีรีส์เกาหลีจะมาเล่าให้ทุกคนฟังซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า l ลิ In c o n t น a c t เปิดแฟ้มสัญญาลักซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้จะเป็นยังไงเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งที่รับจ้างช่วยคนโสดที่ต้องการแต่งงานเฉพาะกิจเธอทําอาชีพนี้มาถึง13ปีตอนนี้กลับพบว่าตัวเองติดอยู่ระหว่างหนุ่มลึกลับลูกค้าเก่าที่ใช้บริการเธอมาอย่างยาวนานถึง5ปีในวันจันทร์พูดสุขกับนักแสดงซูเปอร์สตาร์ ลูกค้าใหม่ที่ต้องการเส,สัญญาระยะยาวกับเธอในวันอังคารพฤหัสและเสาร์เธอต้องจัดการกับลูกค้าหนุ่มเสน่ห์แรงสองสไตล์และควบคุมความสัมพันธ์แสนโรแมนติกไปพร้อมกันเรื่องราวจะเป็นยังไงก่อนอื่นกดไลค์ like กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกด subscribe ได้เวลาซีรีส์แล้วไปดูเปิดซ้ำสัญ,ญลักษณ์ทั้ง16ตอนกันเลยเชวซังอึนนางเอกสาวสวยของเรื่อง ตอนนี้เธอไม่ได้อยู่โสดตัวคนเดียวเธอแต่งงานกับจองจีโฮพระเอกของเรื่องหนุ่มหน้าตาดีฐานะร่ำรวยฝีมือการทำอาหารระดับมิชลินและสิ่งที่เพอร์เฟกที่สุดสำหรับผู้ชายคนนี้คือเป็นสามีที่เข้าใจงานของเธอหลังทานข้าวเย็นด้วยกันเธอก็ขอตัวกลับเป็นอันจบงานงานของเธอคือการแต่งงานสำหรับเธอชีวิตการแต่งงานคือธุรกิจ ครั้งหนึ่งเธอรับแต่งงานกับผู้ชายที่ประสบความสำเร็จในการทำงานแต่โดนบูลลี่อย่างหนักสมัยเรียนจนไม่กล้าไปงานเลี้ยงรุ่นปีนี้เขาตั้งใจจะไปร่วมงานและควงภรรยาไปด้วยเลยได้ทำสัญญาแต่งงานระยะสั้นกับเธอหลังจบงานก็จะหย่ากันทันทีเพราะค่าตัวนางเอกสูงมากแต่เธอก็ทำงานได้คุ้มค่าตัวทุกครั้งในงานเลี้ยงรุ่นครั้งนั้นเธอเล่นเพื่อนที่ชอบบูลลี่ลูกค,ค้าจนพูดไม่ออกกันเป็นแถบ นี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างที่แสดงคุณภาพงานของเธอเธอยังมีความสามารถอย่างอื่นรอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาที่รับได้แม้กระทั่งลูกค้าต่างประเทศความรู้ด้านกีฬา,าศาสนาและการเจรจางานที่ทำเลยประสบความสำเร็จทุกครั้งแต่ก็มีลูกค้าบางรายที่เลือกในครอบครัวน่าเศร้าจับใจจนเธออยากช่วยแบบไม่หวังผลอย่างเช่นเรื่องของนมน้อยกวางนำ เขาเป็นลูกชายคนเล็กของตระกูลที่เติบโตภายใต้ความกดดันของพ่อแม่ที่ส่งเสริมเขาทุกอย่างโดยไม่สวนว่าทำลายความฝันทั้งหมดของพี่สาวหลายคนแต่เขากลับค้นพบว่าตัวเองเป็นเกย์เขาเลยจ้างแต่งงานกับนางเอกเพื่อหลอกให้คนในครอบครัวสบายใจและให้คุณย่าได้จากไปอย่างสงบระยะเวลาที่แต่งงานจะขึ้นอยู่กับเงินที่จ่ายเทรายเดือนถ้ายังสามารถจ่ายเงินนั้นได้ชื่อของลูกค้ากับเธอก็อกจะเป็นสามีภรรยาก,กันตามกฎหมาย เธอทำงานนี้มาตลอด13ปีตอนนี้คิดว่าตัวเองพอใจกับชีวิตแล้วระหว่างที่นอนพอใจอยู่บนเตียงกวางน้ำก็เข้ามาปลุกเธอไปกินข้าวเชาว้าเธออาบน้ำแต่งตัวออกไปกินข้าวและไม่ลืมจะหยิบแหวนแต่งงานของลูกค้าวันนี้ไปด้วยถึงแม้จะยาก,กันไปแล้วตอนนี้กวางน้ำก็อาศัยอยู่กับเธอเพราะเขาชอบชีวิตที่มีเธออยู่ด้วยเมื่อคืนกวางน้ำลากหนุ่มหลอมมากินที่บ้านแต่วันนี้ก็เผลอทำตัวสนิทกับนางเอก โอบไหลคุยกันตามความเคยชินเลนเอาแฟนหนุ่มหึงขึ้นมาทันทีหลังออกมาจากบ้านเธอก็ตรงด่งไปหาคุณจีโฮลูกค้าสุดหล่อในตอนต้นเรื่องทั้งคู่ตกลงจะใช้ชีวิตและทานมื้อเย็นด้วยกันในวันจันทร์พูดสุขเขาไม่เคยพลาดจ่ายเงินสักครั้งตอนนี้ทั้งคู่แต่งงานกันมาแล้วหปีจากลูกค้าเป็นร้อยคนของเธอผู้ชายคนนี้ค่อนข้างพิเศษเธอรู้แค่ชื่อกับอายุข้อมูลส่วนตัวอย่างอื่นไม่รู้เลยตอนเจอกันที่แรกเธอรู้สึกกลัวบ้าง เพราะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาแต่ถ้าเขาจ่ายเงินตามสัญญาและไม่ต้องการอะไรนอกจากการกินมือเย็นเธอก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องปฏิเสธระหว่างทานมื้อค่ำเขาไม่เคยพูดอะไรหลังผ่านมาสักพักทำให้เธอรู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่ได้พักจากงานและรับรู้ได้ว่าผู้ชายคนนี้จริงใจกับเธอแต่เขาก็มีอีกด้านที่แปลกประหลาดอยู่ ในวันหนึ่งระหว่างที่พระเอกเออกไปทำงานมีชาวบ้านทะเลาะก,กันเรื่องแมวจรจัดและเขาต้องเข้าไปผัวพันด้วยเขาเลยพูดข้อดีของแมวให้คนที่เกลียดฟังจนหยุดเรื่องทะเลาะขรังนั้นได้แต่ก็พูดข้อเสียให้อีกฝ่ายที่ชอบแมวฟังจนโดนหาว่าเป็นคนบ้าระหว่างแต่งหน้านางเอ,งเอกเผลอทำลิปเปื้อนขอบปากมันทำให้เธอนึกถึงเรื่องในอดีตตอนนั้นเธอเอาลิปมาทาแก้มจนเลอะเลยโดนคุณยูสอนว่า ลคยๆก็ช่วยเธอแต่งตัวได้แต่เธอต้องลบส่วนที่เลอะเทอะออกเองเรื่องนั้นเป็นเรื่องเศร้าในชีวิตเธอและเจ็บปวดทุกครั้งที่นึกถึงวันนี้เธอมีคิวแต่งงานกับลูกค้าก่อนออกไปเธอได้รับสายจากควางนำเขาชวนไปเลี้ยงฉลองงานกเกษียณของเธอเพราะกลางเดือนนี้เธอตั้งใจจะวางมือจากงานนี้หลังจากนั้นเธอก็ออาไปทำงานตามปกติเรื่องต่มาที่กองถ่ายแสนอนลวน่นพระนางกำลังเข้าฉากอารมณ์และดูเหมือนทั้งคู่จะอินขั้นสุด เพราะเพิ่งเลิกกันมาหมานๆผู้จัดการอยากให้ผู้กำกับสั่งคัดไปก่อนแต่ผู้กำกับก็เห็นว่าอารมณ์กำลังได้เลยสั่งให้ทั้งคู่เล่นกันต่อไปพระเอกในละครเนอี่ยคังแฮจินซูปเปอร์สตาร์ลูกชายคนเล็กของคังจินกรุป๊ปบอกเลิกนางเอกอย่างยูมีและบอกว่าไม่เคยรักเธอเลยก็เลยโดนตบเข้าไปเต็มหน้าด้วยอินเนอร์ของจริงฉากที่ได้เลยสมจริงเท่เดียวผ่าน แฮจินต้องกลับมาร้องโอดโอ้อยอยู่ในรถตู้เพราะโดนตบจนหน้าบวมและโทรไปอ้อนแมวน้อยเจมี่ที่ตั้งชื่อตามรักแรกเป่าให้หายเจ็บก่อนที่น้องผู้จัดการจะเข้ามาสวดเพราะไปกระตุ้นผู้หญิงที่ตัวเองเพิ่งหักอกแบบนั้นแถมยังบอกให้เลิกหลงเจมี่ป่านนี้เจมี่ตัวจริงคงแต่งงานไปแล้วแต่แฮจินก็คิดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนว่าเจมี่คงยังไม่แต่งงานเพราะบ,บนโลกนี้ไม่มีใครดูแลเธอได้ดีเท่าเขา ในตอนที่พระเอกกำลังกินข้าวข้างนอกเขามองออกไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งและสะดุดตากับเธอมากๆเรื่องได้ตัดมาที่นางเอกเธอกำลังหัวเสียกับคนสมัยนี้ที่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นไปเรื่อยเพราะในการแต่งงานครั้งล่าสุดพนักง,งานโรงแรมจำเธอได้ว่าเพิ่งแต่งงานไปเมื่ออาทิตย์ก่อน จนเธอบอกว่าอยากไปแล้วถึงสามารถแต่งงานรอบหนี้ได้และถ้าพนักง,งานทั้งสองคนเอาเรื่องเธอไปพูดเธอจะฟ้องให้หมดตัวรวมถึงในระหว่างเดียวงานยังได้เจอกับพี่สะพ้ายของลูกค้าเก่าที่เขามายุ่งย่ามในชีวิตเธอเธอได้แต่ปลอบตัวเองไว้อีกไม่นานก็เลิกงานนี้แล้วก่อนจะเข้าไปโอนเงินให้คุณอยู่เป็นเงินสูงถึง30ล้านพร้อมกับนึกถึงเรื่องในอดีตเธอเคยใช้ชื่อว่าเจมี Me ่เธอไม่ยอมแต่งงานเป็นสะพ้ายขอ,ของคังจีนกรุ๊ป และทำลายงานแต่งจนย่อยยับทำให้เธอกับคุณยูต้องเก็บกระเป๋าออกมาจากบ้านและคุณยูช่วดเงินไปมากมายเธอทำงานนี้เพื่อชดใช้เงินที่คุณยูควรได้รับมาตลอด13ปีหลังจากโอนเงินไปคุณยูก็เรียกเธอไปหาที่คาเฟ่พอได้เจอหน้ากันอีกครั้งนางเอกตั้งใจจะแก้แค้นคุณยูตอนนี้เลยแต่คุณยูก็บอกเธอก่อนว่าไม่ต้องการเงินจากเธออีกต่อไปมันทำให้เธอช็อกและไม่เข้าใจสิ่งที่จะสื่อแต่ก็ไม่อยากทำตัวอ่อนแอให้เห็น และเลือกที่จะเดินจากคุณยู่ไปโดยที่ทั้งคู่คิดว่าจะไม่ต้องมาเจอหน้ากันอีกหลังจากนั้นเธอไปทำงานต่ออีกจ็อบลูกค้านัดเธอที่โรงแรมเพื่อไปดูการแสดงของลูกสาวที่เรียนอยู่ชั้นอนุบาลพอลูกสาวได้เห็นพ่อมาดูและพ่อบอกว่าแม่มาด้วยมันก็ทำให้น้องร้องไห้ออกมาบนเวทีเรื่องนี้ทำให้นางเอกไม่พอใจจนหนีออกมาเพราะเธอมาทำหน้าที่ภรรยาไม่ใช่มาทำหน้าที่แม่ของเด็ก ลูกค้าไม่พอใจที่เธอทำแบบนั้นเพราะคิดว่ามันเป็นหน้าที่เดียวกันและจะใช้กำลังบังคับให้เธอทำงานให้จบแต่นางเอกก็ใช้สกิลนักเทควันโดยกเท้าเอา้นสูงมาจิ้มตาขู่ทำให้ลูกค้ากลัวและไม่กล้าหือพระเอกเข้ารับคำปรึกษาจากนักบำบัดในหัวข้อการสวนทนากับคนอื่นและได้รับบททดสอบมาทำกับคนในครอบครัวแต่เขาไม่มีคนในครอบครัว เลยไม่รู้ว่าจะต้องเอาไปสอบถามใครและได้รับคําแนะนําว่าให้ปรึกษากับแฟนหรือคนที่กําลังมีความสัมพันธ์เขาเลยตัดสินใจจะปรึกษากับนางเอกฝั่งนางเอกเออกมาดื่มกับกวางนําเธอระบายความระยำของลูกค้าคนสุดท้ายให้ฟังรวมถึงเรื่องที่คุณยูไม่ต้องการเงินแล้วและในเวลาเดียวกันแหจินก็มาดื่มอยู่ร้านเดียวกัน ผู้จัดการต้องคอยปิดหน้าปิดตาให้เพราะกลัวจะมีคนจำได้แต่ก็ไม่พ้นสายตาของกวางนำพอเห็นว่าเป็นนักแสดงสุดฮอตอย่างคังแฮจินเขาก็จะเข้าไปขอถ่ายรูประหว่างที่กวางนำออกไปพระเอกก็โทรมาหานางเอกและถามตามหัวข้อในแบบสอบถามพอถามหมดทุกข้อเขาก็วางสายไปตามระเบียบมันทําให้เธอแปลกใจเพราะปกติไม่เคยเห็นเขาพูดอะไรแบบนี้ในเวลาเดียวกันนั้น กวางนำก็เยืนถือมือถือหลับๆล่อๆทำให้ผู้จัดการคิดว่าเป็นนักข่าวแอบอัดเสียงเรื่องที่คุยกันเพื่อเอาไปเล่นข่าวเลยเข้าไปยั่งมือถือจากกวางนำและกวางนำที่แค่อยากจะเข้าไปขอถ่ายรูปก็ขาดขืนจนมีเรื่องกันนางเอกเห็นแบบนั้นก็รีบเข้าไปห้ามทำให้เหตุการณ์มันวุ่นวายมากกว่าเดิมและแฮจินกลัวคนอื่นจะรู้ว่าเป็นเขาเลยขอตัวกลับไปที่รถแถมเขายังไม่ได้มองหน้านางเอกทำให้ยังจำเจมี่ที่เคยชอบไม่ได้ กวางนำเล่าบทกวีเรื่องใบหญ้าที่มีบาดแผลให้นางเอกฟังและชวนเธอไปอยู่โลกกว้างด้วยกันหลังจัดการทุกอย่างเสร็จหมดแล้วพวกเขาวางแผนจะไปแคนาดาและเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ที่นั่นแต่นางเอกก็ลืมลูกค้าคนสำคัญอย่างพระเอกไปสนิทถึงขั้นโดนกวางนำแสวว่าลืมเพราะคิดว่าเขาเป็นสามีตัวจริงไปแล้วและเธอต้องรีบจบความสัมพันธ์กับพระเอกให้เร็วที่สุด เรื่องตัดมาที่ผู้หญิงที่พระเอกสนใจเธอโดนใครบางคนสะกดรอยตามระหว่างกลับบ้านและคนคนนั้นก็คือพระเอกเองพอนางเอกตื่นเช้าในวันต่อมาเธอก็ได้รับของขวัญงานกเกษียณจากกวางนำเขาใช้เงินเก็บที่มีซื้อตั๋วให้เธอล่วงหน้าไปรอที่แคนาดาพร้อมกับบอกว่าจะควงหนุ่มรอตามไปสักคนหลังจากนั้นเธอไปทำงานกับพระเอกในการทำงานวันสุดท้ายตามแผนเธอบังเอิญเจอกับผู้จัดการของแฮจินในลิฟต์ พราะแฮจินจะย้ายเข้ามาอยู่ชั้นบนพอดีวันนี้เธอตั้งใจจะบอกลาพระเอกให้ได้แต่พอได้กินข้าวกับเขามันก็อร่อยจนเธอไม่ได้พูดออกไปวันต่อมาเธอเลยถูกบ่นจนหูชาเพราะไม่ยอมจบเรื่องของพระเอกแต่เธอก็ไม่อยากฟังกวางนำบทเรื่องงานเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ถือว่าเป็นวันพักผ่อนหนึ่งเดียวเธอขับรถไปบ้านพักตาอากาศและซิ่งรถสปอร์ตเลนใช้ชีวิตของตัวเองให้เต็มที่ พอผ่านมาถึงวันจันทร์ก็ไม่กล้าพูดเพราะผูกพันกับต้นไม้วันพูดก็ทำไม่ได้เพราะหน้าตาพระเอกมันคนป่วยกลัวเขาจะเสียใจวันศุกร์เขาก็ทำแซลมอนให้กินแซลมอนเลเวอร์อย่างเธอเลยละหมากใจที่จะบอก หลังจากนั้นเธอได้รับสายจากลูกค้าเก่าคนสุดท้ายเขาโทรมาขอโทษและขอจ้างเธออีกครั้งเพื่อเอาไปย่อเย้ยเมียเก่าที่หาว่าเขาไม่มีปัญญาตแต่งงานใหม่แต่นางเอกไม่รับงานแบบนั้นและสั่งสอนให้เขาทำตัวเป็นคนบ้างแล้วสิ่งต่างๆรอบตัวของเขาจะดีขึ้นเองพระเอกได้รับคำปรึกษาจากนักบำบัดให้เขาลองพูดสิ่งที่คนอื่นอยากฟังมันจะทำให้ชีวิตเขาเข้าสังคมง่ายขึ้น นางเอกคุยเรื่องชีวิตกับกวางนำระหว่างไปทำงานแต่น้องรักกับตัดเพาะกับเธอว่าชีวิตของพวกเขาเหมาะกับความลำบากคิดถึงความสบายทีไรก็กังวลทุกทีเรื่องนี้ทำให้นางเอกตัดสินใจได้เธอพูดถึงบทกวีเรื่องต้นไม้ที่มีบาดแผลและพระเอกก็ตอบบทกวีของเธอได้จนจบเพราะมันเป็นบทกวีเรื่องปวดของเขานี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ยินเขาพูดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่การถามตอบทั่วไป มันทำให้เธอรู้สึกได้ว่าเขามีความเป็นมนุษย์อยู่และตัดสินใจจะมอบของขวัญสุดพิเศษให้นั่นคือการปล่อยให้เขาไปมีชีวิตที่ดีเธอเลยขอเป็นคนทำอาหารเย็นในมื้อถัดมาและจะขอ,อยาเพื่อจบเรื่องนี้แต่พอทั้งคู่ได้ทานข้าวด้วยกันในมื้อสุดท้ายพระเอกก็เป็นไฟพูดออกมาก่อนว่าขอ,อยากับเธอหลังจากนางเอกกลับไปเขาก็รู้ได้ทันทีว่าเธอทำอาหารเก่งเพราะใช้วัตถุดิบจนเกลี้ยงหมดตู้แถมยังทำครัวเละเทะไปหมด ระหว่างนั้นในชีวีก็ใช้ข่าวเรื่องของแฮจินออกมาให้สัมภาษณ์ดังเรื่องใหม่กับผู้กำกับแฮจินโดนเล่นข่าวว่ากำลังแอบคบเพราะเห็นวิดีโอคลออยู่ตลอดเขาบอกความจริงว่าวิดีโอคลอหาแมวก็ไม่มีใครเชื่อแถมยังได้รู้ในรายการว่าหนังเรื่องนี้เสียดสีชีวิตของคังจินกรุ๊ปที่เป็นบริษัทของตระกูลตัวเองด้วยเล่นเอาเขาไม่พอใจที่ผู้จัดการรับหนังเรื่องนี้แต่น้องผู้จัดการก็บอกว่าเขาเป็นคนรับงานนี้ด้วยตัวเอง เขาเลยหนีไปวิดีโอขอหานองแมวเจอมีนางเอกบอกกับกวางนำเรื่องยกเลิกสัญญากับพระเอกว่าเขาเป็นคนขอ,อย่าเองเรื่องนี้ทำให้กวางนำถึงกับช็อกเพราะไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้เธอนึกย้อนกลับไปตอนทานข้าวด้วยกันหลังจากได้ยินเขาขอ,อย่าเธอก็ตกใจจนพูดไม่ออกแล้วจูจูก็โมโ oh ห ok ขึ้นมาเลยบอกเขาว่าจะทำงานต่อให้หมดเดือนนี้เพราะเขาจ่ายเงินของเดือนนี้มาแล้วก่อนจะหนีออกมาอย่างอารมณ์เสีย ฝังพระเอกที่คิดว่าตัวเองทำทุกอย่างถูกต้องกลับไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกเรื่องตัดมาที่ประธานคังแห่งคังจินกรุป๊ปเขากำลังหัวเสียที่ลูกน้องลากตัวคนเก่งมาทำงานไม่ได้ระหว่างนั้นแฮจินก็เข้ามาหาพี่ชายตามนัดพี่ชายอยากให้แฮจินมาเป็นพรีเซนเตอร์โครงการที่พักตัวใหม่ของคังจินกรุป๊ปแต่แฮจินก็บอกพี่ว่าเขาไม่รับงานให้ตระก,กูลระหว่างนั้นลูกน้องก็เข้ามารายงานว่าเจอตัวทิฟฟานี่ยูแห่งอีนากรุ๊ปแล้ว เรื่องตันมาที่คุณยูเธอเช่าห้องเล็กๆอยู่ตัวคนเดียวตอนนี้เงินในบัญชีก็หมดไปหลายบัญชีเธอเลยตัดสินใจหยิบบัญชีของเจมี่มาดูระหว่างนั้นเจ้าของตึกก็มาถ่วงค่าเชา่าคุณยูเลยโปรยคําพูดหวานๆก่อนจะโยนกระเป๋าแบรนด์เนมให้ไปหนึ่งใบเจ้าของตึกเลยตกลุมรักเธอขึ้นมาทันทีจากนั้นคุณยูนึกถึงเรื่องที่นางเอกเคยทําให้เธอยกบัญชีนี้ให้ และจะฝากเงินที่ได้จากการทำงานทุกเดือนแทนคำขอโทษระหว่างที่กำลังนึกอยู่นั้น<ๆ>เธอก็ถูกหัวหน้าชเวแห่งอีนากรุปเรียกตัวไปหาในเวลาเดียวกันนางเอกกำลังหัวหมุนเรื่องความเป็นอยู่ในแคนาดาแต่จูๆ่ๆเธอก็นึกถึงเรื่องพระเอกขึ้นมาที่เขาทำแบบนั้นหรือจะย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือเจอผู้หญิงที่ถูกใจแล้วจะไปแต่งงานจริงๆคิดแล้วปวดหัวที่เลือกอยู่ต่อตั้งสามอาทิตย์และคุณยูก็ผ่านมาเจอเ,อเธอที่ร้านเดียวกัน คุณยูถูกวหน้าชเวเรียกมาหาเพื่อเอาเงินจากประธานมาให้ถึงเธอจะถูกไล่ออกจากอีนารุ๊ปแต่ประธานก็ยังส่งเงินให้เธออยู่ตลอดและคุณยูก็ไม่ชอบที่มันเป็นแบบนี้เธอเลยเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์ด้วยการบอกว่าถ้าไม่ให้เธอกลับไปทำงานที่อินารุ๊ปก็อย่ามายุ่งกับเธออีกเรื่องตัดมาที่พระเอกเขาได้เจอกับคนรู้จักที่หน้าบ้านผู้ชายคนนั้นบอกให้เขากลับไปเยี่ยมญาติบ้างแต่พระเอกก็ปฏิเสธว่าเขาไม่มีครอบครัวเขาเลยถูกด่าว่ายังเห็นแก่ตัวเหมือนเดิม และผู้ชายคนนั้นขอแบ่งเศษความรวยจากเขาพระเอกเลยขู่ว่าถ้ามยุ่งกับเขาอีกจะดำเนินคดีตามกฎหมายวันนี้นางเอกลงมือทำอาหารทานกับกวางนำแน่นอนว่าเธอทำทีไรครัวเละทุกทีกวางนำถึงกับถอนหายใจที่เห็นสภาพ และคิดว่าตัวเองต้องเป็นคนเก็บระวางกินข้าวเถอก็บ่นยับเรื่องที่พระเอกฉีกสัญญากวางยำเห็นแล้วสงสารพี่สาวคนนี้สุดๆเพราะดูเหมือนเธอจะมองผู้ชายคนนั้นเป็นคนพิเศษไปแล้วในเวลาเดียวกันพระเอกก็ฉีกเอกสารยาที่เขาทำเมื่อเจ็ปีก่อนทิ้งกวางนำบอกว่าเธอแคร์ผู้ชายคนนั้นมากสงสัยเขาจะโรแมนติกน่าดูแต่พอเธอนึกถึงโมเมนต์ล้างจานด้วยกันแล้วมือชนกันเขาก็ไล่เธอออกไปเพราะล้างไม่ถนัดมันไม่ได้โรแมนติกแบบที่คิดเลย หรือจะเป็นตอนที่เธอแขนหักเขาก็ททำซุปกระดูกวัวให้ทานแต่แทนที่จะปอนกับยื่นหลอดให้เธอดูดจนปากพองตลอด5ปีไม่ได้โรแมนติกเลยสักนิดนางเอกกระโดไว้จนเมาแอะแล้วเธอก็วิ่งพ่านป่วนไปทั่วห้องจนกวางนำต้องลากไปขังในห้องและล็อกประตูเอาไว้ระหว่างที่เธอออกไปหาพระเอกในวันต่อมาก็โทรไปขอโทษกวางนำยกใหญ่ที่เมื่อคืนมาแล้วเลื้ยนแบบนั้นและระบายเรื่องพระเอกให้ฟังพราะยังรู้สึกแปลกๆกวางนำเลยบอกพี่สาวว่า บางทีเธอต้องการผู้ชายแบบนั้นเหมือนเป็นที่พึง่งเพราจะเสียไปเธอเลยเสียใจแบบนี้พอเธอมาถึงพระเอกก็ลงมาเอาพัสดุพอดีและมันเป็นเวลาเดียวกันที่แฮจินลงมารับน้องแมวแฮจินถือกล่องน้องแมวขึ้นไปบบข้างบนแต่ในตอนนั้นรถส่งพัสดุก็มาจอดพอดีพระเอกเลยคิดว่าแฮจินเป็นพนักงานส่งของกำลังถือพัสดุมาส่งให้เขาเขาเลยเข้าไปรับจนแฮจินสงสัยว่าจะทําอะไรทั้งคู่ยันกันจนกล่องตกและเจมี่วิ่งออกมาจากกล่อง พระเอกเลยรีบเข้าไปอุ้มมาให้จากน้องแมวที่ชอบตีทาดพอพระเอกอุ้มมันกลับสงบนิ่งแต่พอแฮจินจะเข้าไปรับตัวก็ขู่ฟ่อใส่แฮจินเลยขอให้พระเอกอุ้มเจมี่ไปส่งที่ห้องเดี๋ยวเขาจะแบกพัสดุขึ้นไปให้ทั้งคู่เจอนางเอกในลิฟต์แฮจินเห็นเธอก็เผอเรียกว่าเจมี่ทันทีแต่นางเอกก็ทำตัวนิ่งไว้พร้อมกับส่งสายตาให้เขาอย่ามายุ่งกับเธอเขาเลยหันไปคุยกับน้องแมวน้อยเจมี่แทนนางเอกมารอพระเอกที่หน้าห้อง ส่วนพระเอกพาน้องแมวขึ้นไปสองห้องข้างบนแฮจินเห็นทั้งคู่ใส่แหวนแต่งงานเหมือนกันเลยเข้าใจว่าเจมี่เป็นภรรยาของเขาและถามซอกแซกเรื่องส่วนตัวของเขากับเจมี่ลูกสาวคนเดียวของอีนากรุปแต่พระเอกก็เข้าใจว่าเจมี่คือน้องแมวตัวนี้เลยไม่ได้คุยอะไรกันเพิ่มพระเอกกลับมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้นางเอกฟังและเอาน้ำยาฟอกขาวออกมาจากกล่องพัสดุเธอเลยสงสัยว่าเขาซื้อมาทำอะไรเขาบอกว่าช่วงนี้อยากหาอะไรทำให้ยุ่งเขาไวว เธอเลยสงสัยว่าตัวเองคิดอะไรอยู่เลยถามเขาเออกไปแบบนั้นและได้รู้ว่าเธอใช้วัตถุดิบในห้องเขาจนเกลี้ยงรอบนี้เขาเลยไม่ได้ทำอะไรให้เธอทานและนางเอกอาสาจะทำอาหารจากของที่เหลือให้กินแล้วก็ทำครัวเลเทสจนพระเอกต้องตามเช็ดอีกตามเคยแฮจินยังคิดมากเรื่องนางเอกเขามั่นใจว่าเธอคือเจมี่แต่ไม่อยากเชื่อว่ารักแรกของเขาจะแต่งงานแล้วแถมยังปกปิดตัวตนเจมี่เอาไว้เห็นสามีเรียกเธอว่าสั่งอื่น เขาเลยไม่พอใจสามีแบบนั้นที่ไม่รู้ตัวตนในอดีตของเธอหลังจากเสร็จงานนางเอกก็ถอดแหวนตามปกติแต่วันนี้เธอบังเอิญเจอแฮจินในริฟและเขาก็ไม่เห็นเธอใส่แหวนแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันในขณะที่พระเอกล้างจานเขาก็นึกถึงคำพูดของญาติที่เจอวันนี้รวมถึงคำพูดของนางเอกที่เคยบอกว่าเขาไม่เคยใส่ใจคนรอบข้างเลย มันกระตุ้นให้เขานึกถึงคำพูดหนึ่งของคนรักเก่าที่บอกว่ายิ่งได้รู้จักเขาก็ยิ่งรู้ว่าเขามันน่าเบื่อมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนางเอกออกมาเที่ยวกับกวางนำเธอเต้นให้สุดเวี่ยงลืมเรื่องในใจระหว่างนั้นกวางนำก็เห็นหนุ่มหล่อเลยทิ้งเธอเอาไว้คนเดียวทำให้เธอถูกผู้ชายหลายคนเข้ามาก่อแก่จนลำคาญและใช้สกิลป้องกันตัวอัดพวกนั้นจนความ แต่เธอก็พลาดท่าให้ผู้ชายเหล่านั้นและมีลูกค้าประจำอย่างพระเอกเขามาปกป้องให้เธอไม่เป็นอันตรายก่อนจะลางออกไปข้างนอกด้วยกันและเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแค่ฝันก่อนจะโดนกวางน้ำปลุกให้ตื่นขึ้นมาและหาว่าเธอชอบพระเอกจนเอาไปฝันถึง แหจนยังคิดมากเรื่องสามีภรรยาห้องข้างล่างจนนอนไม่หลับระว่งางออกไปทำงานเขาก็ไปส่องรถหลูของพระเอกทําตัวแปลกจนพระเอกสงสัยพอได้เจอหน้าก็ถามแต่เรื่องเมียแต่พระเอกก็ไม่ได้ใส่ใจดาราโลกจิตคนนี้ก่อนจะขับรถหนีออกไปทำงานเรื่องแตนมาที่คุณอยู่เธอเห็นว่านางเอกส่งเงินมาให้เกือบ3พันล้าน แต่ก็ไม่คิดจะใช้เงินนั้นและจะจบชีวิตตัวเองลงในห้องนี้แต่ก่อนที่เธอจะผูกคอตายก็ถูกประธานคังเรียกตัวไปหาและชวนมาทำงานด้วยการที่คังจินกรุ๊ปแฮจินคิดมากเรื่องเจมี่ทั้งวันทั้งคืนระหว่างนั้นเขาได้เห็นข่าวมีผู้หญิงถูกผัวแทงตายหน้าบ้าน และได้ยินเสียงประหลาดมาจากบันไดหนีไฟพอเขาเดินไปส่องดูก็เห็นพระเอกกำลังทำท่าทางแปลกๆเอารูปเหยื่อที่ตายมาติดและซ้อมแทงให้ตายในครั้งเดียวแต่เขาก็เผลอทำเสียงหลุดจนพระเอกหนีออกมาและทิ้งรูปเหยื่อเอาไว้ตรงนั้นแฮจินกลับมานั่งสั่นกลัวในห้องเพราะเพื่อนบ้านเหมือนจะมีแต่คนประหลาดและพอเขากลับมาดูที่บันไดในวันต่อมารูปนั้นก็หายไปแล้วพระเอกซื้ออาหารสำเร็จรูปกลับมาหลายอย่างแต่มันก็มากเกินไปสำหรับช่วงเวลาที่เหลือกับนางเอก พอเขาลองนึกถึงตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมันก็เป็นช่วงที่มีความสุขมากๆแต่เขาก็เลือกที่จะอยาก,กับเธอเพราะเห็นตัวไปแคนาดาที่เธอจะบินในเดือนหน้าเขาเลยตัดสินใจจะปล่อยเธอไปเพราะคิดว่าเป็นทางออกที่เธอต้องการหลังจากนั้นก็จะลบเธอออกไปจากชีวิตแฮจินเห็นนางเอกมาหาพระเอกในวันจันทร์เขาก็อดเป็นห่วงเหมือนในข่าวไม่ได้เลยตัดสินใจไปบอกเรื่องที่พระเอกทําตัวเลึกลับแต่เธอก็มโมโหกลบเกลื่อนเพราะไม่อยากให้ความลับเรื่องงานแตก และในวันนั้นเธออาสาทําอาหารอีกตามเคยทําให้ครัวของพระเอกเล่เหมือนทุกครั้งเธอเล่าเรื่องที่ดาราห้องของบวนชอบมายุ่งยามให้ฟังและถามเรื่องส่วนตัวของพระเอกทั้งอยากรู้เองและเอาไว้ตอบคําถามแฮจินแต่พระเอกก็อยากให้เธอบอกเรื่องแต่งงานปลอมนี้ออกไปมากกว่าท่าเทียมกับเรื่องงานของเขาเธอเลยไม่รู้ว่าเขาทํางานอะไรกันแน่ก่อนจากกันเธอได้ขอเขาเป็นอย่างสุดท้ายในอาหารเย็นมื้อสุดท้ายเธอไม่อยากให้มีการล่ําลาให้เสียดเดือนใจ อยากให้นั่งกินข้าวตามปกติเหมือนทุกครั้งและบอกลากันยังมีความสุขและแล้วการทำงานในวันสุดท้ายของเธอก็มาถึงเธอได้เจอแฮจินในลิฟต์แฮจินอยากปล่อยผ่านเรื่องชาวบ้านแต่พอลองนึกว่าสามีเธอเดินถือมีดไปมามันก็อดเป็นห่วงไม่ได้จนเข้ามาเรียกเธอหน้าห้องพระเอกและจะเล่าเรื่องที่เห็นตรงบันไดให้ฟัง นางเอกเห็นแฮจินยุ่งยามจนหน้าลำคาญเธอเลยจะบอกความลับเรื่องงานที่ทำออกไปเพราะไหนๆก็เป็นวันสุดท้ายแล้วไม่จำเป็นต้องปิดบังอีกต่อไปแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะได้คุยกันพระเอกก็เปิดประตูกออกมาหานางเอกและเรียกเข้าไปหาอย่างโรแมนติกว่าที่รักเรามากินข้าวกันเถอะคำพูดของเขาทำให้เธอต้องัวใจพองโตย้อนกลับไปในตอนที่พระเอกถูกบอกเลิกเขาโทษว่าตัวเองเป็นต้นเหตุของการเลิกกัน แต่กับการทำงานของเขาอย่างการเป็นผู้พิพากษาสารครอบครัวถูกคนที่ฟ้องอยากกลับโทษว่าเป็นความผิดของอีกฝ่ายทำให้เขาคิดว่าคนทุกคนเหมือนกันหมดจนได้เจอกับคดีของนางเอกเธอยอมรับว่าเป็นความผิดตัวเองที่ทำหน้าที่ภรรยาไม่ดีและขอยาโดยไม่รับทรัพย์สินใดๆเขาได้เจอเธอแบบนั้นตลอด2ปีกับการยาของเธอถึง6ครั้งหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ทำสัญญากันแต่งงานกันมาตลอด5ปี ระหว่างที่พระเอกนั่งดูสัญญาในวันสุดท้ายเขาก็ได้ยินเสียงนางเอกคุยกับแฮจินอยู่หน้าห้อง เลยเปิดประตูเรียกเธอเข้ามากินข้าวและได้เห็นทั้งคู่จับมือกันพอนางเอกเห็นว่ามือเธอถูกจับก็รีบสะบัดมือแห่จินทิ้งแห่จินใช้โอกาสนั้นถามเรื่องงานของเขาตรงๆและเล่าเรื่องรูปผู้หญิงที่ถูกฆ่ากับมีดที่เขาใช้ซ้อมแทงทำเอานางเอกคิดว่าพระเอกเป็นฆาตกรต่อเนื่องเขาเลยยอมเล่าความจริงให้ฟังก่อนที่ทั้งคู่จะเข้าใจผิดไปมากกว่านี้ว่าเขาเป็นผู้พิพากษาครอบครัว ผู้หญิงในรูปเธอโดนผัวคุมคู่จนกลัวเขาได้ข้อมูลมาจากแผนกอชาชญกรรมเลยไปลองตรวจสอบดูนางเอกได้ฟังเรื่องส่วนตัวจนมองว่าพระเอกเท่พอแฮจินรู้ความจริงเรื่องพระเอกก็วกมาสงสัยที่นางเอกชอบออกมากลางดึกสองวันเข้ามาที่นี่รอบหนึ่งหลังจากนั้นแล้วก็ออกไปพระเอกเลยออกตัวปกป้องเธอไม่ให้เขามายุ่งเรื่องในครอบครัวก่อนจะโอบไหลเธอเข้าไปในห้องนางเอกเครอนหนักกว่าเดิมที่เขาทำตัวโรแมนติกเวอร์ แต่พอเข้าไปข้างในพระเอกได้สติว่ากำลังโอบไหล่เธอเขาเลยเลผลอผักออกด้วยความไม่ตั้งใจและขอโทษที่พักแรงแบบนั้นนางเอกลงมือทำอาหารอีกตามเคยแต่รอบนี้พระเอกไม่รอให้เสียเวลาเขาเตรียมถุงขยะมาเก็บขวัวไปด้วยจะได้ไม่เหนื่อยเก็บลังกินข้าวทั้งคู่กินข้าวเย็นมื้อสุดท้ายด้วยกันอย่างอเ็ดอร่อยนางเอกสงสัยที่เรียกเธอว่าที่รักเล่นเอาพระเอกถึงกับสำลักน้ำ และแก้ตัวเบาๆว่าเห็นพนุมดาราเหมือนตามจีบเธอเลยแสดงความเป็นเจ้าของสักหน่อยพระเอกอยากรู้ว่าหลังจากเธอไปแคนาดาเธอจะทำอะไรต่อนางเอกเลยเล่าความฝันให้ฟังว่าเธอต้องการเดทแบบจริงจังกับใครสักคน พอตลอดชีวิตยังไม่เคยทําแบบนั้นเลยแต่พอถามเรื่องแฟนกับพระเอกเขากลับบอกว่าไม่คิดจะมีแฟนจริงจัง<ๆ>เธอเลยอยากรู้สเปคเขาและสเปคของเขาชอบผู้หญิงหน้าสดซึ่งมันตรงข้ามกับเธออย่างสิ้นเชิงเพราะเธอไม่ชอบหน้าสดของตัวเองแต่ก็อยากได้ใครสักคนที่รับหน้าสดเธอได้เวลาในคืนนั้นผ่านไปไวมากสําหรับทั้งคู่เธอบอกลาพระเอกอย่างเรียบง่ายแต่ในใจเขากลับว่าวุ่นสุดๆและพอนางเอกขับรถออกไปเธอก็โดนใครบางคนแอบถ่ายด้วย พระเอกมาทำงานในวันต่อมาเขาก็ไม่ได้สนใจผู้ช่วยทั้งหลายแม้แต่ผู้ช่วยที่มาใหม่วันนี้ก็ไม่ได้สังเกตสั่งงานจนผู้ช่วยคนใหม่ไม่มีเวลาแนะนำตัวหัวหน้าของเขาเลยเข้ามาต่อว่าทีมัวแต่ทำงานและไม่ยอมเข้าสังคมถ้าหัวหน้าไม่ใช่อาจารย์ที่เคยสอนป่านนี้คงรลอยแพเข้าไปแล้วหัวหน้าเอาบัตรคอนเสิร์ตให้พระเอกและบังคับให้ไปดูกับเหล่าผู้ช่วย ถ้ารอบนี้สารสัมพันธ์กับทุกคนไม่สําเร็จจนพวกเขาลาออกกันหมดอีกหัวหน้าจะให้พระเอกทําคดีทุกอย่างคนเดียวหลังจากหัวหน้าออกไปพระเอกก็ออกมาทักทายฝากเนื้อฝากตัวแต่ผู้ช่วยพูดยังไม่ทันจบเขาก็รีบจันกลับเข้าไปทํางานตามฉายาผู้พิพากษาทำอึง้งปล่อยให้คนที่เพิ่งรู้จักอึ้งทุกครั้งที่ได้คุยนางเอกเออกมาใช้ชีวิตอย่างอิสระชอบกระเป๋าแบรนด์เนมกับกวางนำาขากับเธอได้เจอกับลูกค้าที่เคยจ้างไปงานเล,ลี้ยงรุ่น เธอเห็นสายตาเขาเหมือนจะสร้างปัญหาเลยแกล้งควงกวางนําและบอกว่าตอนนี้เธอไม่แฟนแบบจริงจังแล้วก่อนจะหนีออกมาจากตรงนั้นเรื่องตัดมาที่แฮจินระหว่างที่หลับกลางดึกมีผู้หญิงคนนึงเข้ามาค้นบ้านจะเละเทะแฮจินสะดุ้งตื่นจะฝันร้ายเลยได้เห็นสภาพบ้านที่โดนขนเขารีบตามจับตัวการเอาไว้และปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นคือแม่ที่เข้ามาค้นบ้านลูกชายเพราะความเป็นห่วงวาดระแวงกลัวลูกชายจะป่วยจนกินยาฆ่าตัวตาย แหจินดูน้องผู้จัดการที่ให้รหัสประตูกับแม่และขอให้ลากแม่จอมสร้างเรื่องออกไปจากบ้านนางเอกตื่นมาอย่างสดใสในเช้าวันศุกร์ที่วางจากงานในรอบเกือบสิบปีเธอเก็บแหวนแต่งงานทั้งหมดไปบริจาคค่อยๆเก็บใส่ถุงทีละคู่จนเหลือแค่แหวนของลูกค้าคนสุดท้ายอย่างพระเอกเลยนึกออกว่าต้องไปทำเรื่องอย่าฟังพระเอกใจลอยทั้งวันจนไม่ได้ฟังคำให้การของลูกความระหว่างตัดสินคดีฟังนางเอกที่ออกมาจัดการเอกสาร เธอก็ถูกรถจอดขวางระหว่างจะออกไปเธอเลยขอให้เจ้าของรถเลื่อนรถให้และเจ้าของรถคนนั้นกลับเป็นลูกค้าที่เธอเคยจ้างไปงานโรงเรียนลูกแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันพอเธอกลับมาถึงบ้านกวางนำก็ขอเอารถไปใช้เธอเลยให้กวางนำไปส่งที่บ้านพระเอกเพราะต้องเอาเอกสารไปให้เขากวางนำเห็นนางเอกแต่งหน้าให้เหมือนหน้าสดเลยสงสัยว่าทำไมแต่งหน้าแปลกแต่นางเอกก็บอกไม่ต้องยุง่งสงสัยอยากเป็นผู้หญิงหน้าสดให้คุณผู้พิพากษา ก่อนที่เธอจะได้เข้าไปข้างในมีผู้ชายใส่หมวกกันน็อกปิดหน้าและติดเครื่องแปลงเสียงให้จำไม่ได้เข้ามาใช้มีดจี้ให้เธอไปด้วยกันมันพาเธอเดินไปจนถึงซอยเปลี่ยวก่อนจะเข้าทำร้ายเธอเธอเลยใช้สกิลบูสู้กลับไปแต่ก็แพ้แรงผู้ชายจนถูกจับเวียงอัดกับผนังจนได้รับบาดเจ็บและแฮจินก็ได้เข้ามาช่วยเธอเอาไว้ก่อนจะพาไปทำแผลที่ห้องของเขาเธอขอยืมเสื้อแฮจินและขอให้เขาทำแผลที่หลังให้เพราะแผลมันอยู่ในจุดบอดสายตา ฝั่งแฮจินที่ได้ทําแผลใกล้ๆก็เผลอมองหน้าสุดสวยของเธอแถมยังสังเกตว่าวันนี้ไม่ได้ใส่แหวนและการกระทําของเธอก็ย้อนแย้งกันมาตลอดจนเขาไม่เชื่อว่าเธอเป็นเมียของผู้พิพากษาคนนั้นเธอเลยตัดสินใจบอกตรงๆว่ามันเป็นธุรกิจเธอเป็นแม่บ้านที่มาบ้านเขาทุกวันจันทร์พูดสุขและก่อนจากการแฮจินได้เรียกเธอว่าเจมี่เพราะเขาคิดว่าเธอคือเจมี่คนนั้นจริงๆฝั่งพระเอกได้รู้จากยามหน้าตึกว่านางเอกขึ้นไปบนห้องกับพ่อหนมดารา เขาเลยคิดไม่ตกว่าเธอทําอะไรอยู่ข้างบนหรือกําลังนงหนิงอินเลิฟคิดไปก็ปวดหัวเอาเวลาไปทําใบยาให้ดีกว่าระหว่างนั้นนางเอกได้ฟังเรื่องราวจากแฮจินเขาเป็นลูกชายคนเล็กของคังจินกรุ๊ปและรู้ว่าสมัยนั้นเธอปวดงานขนาดไหนเธอเลยบอกให้เขาเลิกถามเพราะงานในตอนนี้เหมาะกับความสามารถแล้วก่อนจะขอลาจากกันตรงนี้พอออกมาก็กลุ้มใจเรื่องพระเอกการเอาเอกสารมาให้เจ้าตัวแบบนี้มันจะดูแปลกไปหรือเปล่าทาั้งๆที่ส่งไปซะนี่มาก็ได้ ส่วนพระเอกที่จเจ้าเอกสารขึ้นไปให้คิดดูอีกทีก็ไม่ควรขึ้นไปเคาะห้องข้างบนพอเขากลับลงมาก็บังเอิญเจอนางเอกพอดีเขาเลยชวนเธอเข้าไปดื่มชาด้วยกันแต่นางเอกก็ปฏิเสธที่จะเข้าไปเขาเลยชวนออกไปกินมื้อค่ำข้างนอกเพราะตอนนี้เป็นเวลากินมื้อค่ำของทั้งคู่ส่วนทั้งฝั่งแฮจินเขาสงสัยงานที่นางเอกกำลังทำเลยขอให้ลุงช่วยตรวจสอบประวัติเธอพระเอกอยากรู้เรื่องที่เกิดข,ขึ้นกับนางเอก และเธอได้เล่าทุกอย่างให้ฟังพระเอกคิดว่าต้องเป็นพวกลูกค้าที่เธอทําให้ผิดหวังหรือลูกค้าที่อยากครอบครองเธอจริงๆทําให้เธอนึกถึงผู้ชายสองสามคนที่เพิ่งเจออีกรอบอาจจะเป็นพวกนั้นที่อยากได้ตัวเธอแต่พระเอกก็ให้คําแนะนําในแบบของตัวเองกลายเป็นการด่าว,ว่าเธอโง่ที่มองผู้ชายตื้นเกินไปและเป็นผลกรรมที่เธอสมควรได้รับเพราะไปหลอกคนอื่นเอาไว้นางเอกไม่พอใจที่โดนต่อว่าแถมพระเอกยังไม่รู้ตัวว่าพูดไม่ถูกต้อง เธอเลน่นหนีออกมาจากโต๊ะอาหารจนเขาต้องตามมางอแต่เธอก็คิดว่าจากกันแบบนี้คงดีกว่าก่อนจะแลกเอกสารยาที่เตรียมมาและขอให้จบกันอย่างเด็ดขาดในเวลาเดียวกันกวางนำก็มารับเธอพอดีทั้งสองคนเลยต้องจากกันทั้งแบบนั้นพอกวางนำเห็นหน้านมผู้พิพากษาก็อิจฉานางเอกที่ได้ผู้ชายหน้าตาดีขนาดนั้นคอยอยู่ด้วยเรื่องตัดมาที่คุณอยู่เธอมารับเสียจรชาวต่างชาติที่เคยร่วมงานกันในสมัยก่อน เสียจรแปลกใจที่เธอย้ายมาอยู่ทางจินคุบทงทั้งที่แต่ก่อนขึ้นชื่อว่าไม่กินเส้นขั้นสุดแต่คุณยูก็ไม่ได้พูดเรื่องนั้นเลยนางเอกอยากโทรไวลาคุณยูผููที่เลี้ยงเธอมาเปรียบเสมือนแม่แท้แต่ก็ไม่กล้าพอบอกว่าจะตัดขาดกันก่อนที่เธอจะหยิบเอกสารยาของพระเอกขึ้นมาดูแต่ในซองกลับเป็นบัตรชมคอนเสิร์ตราคาแพงไม่ใช่ใบยายอย่างที่เธอคิดเธอดูตัวอยู่หลายรอบจนยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงก่อนจะกลุ้มใจที่ออกตัวแรงใส่พระเอกขนาดนั้น สุดท้ายก็กลั้นใจโทรไปคุยเรื่องตัว๋วแต่ตอนนี้พระเอกก็ไม่ว่างเพราะกำลังตามหาบอ่อแสค,คนที่ทำร้ายเธอในเวลาเดียวกันแหจินก็ได้ข้อมูลเรื่องนางเอกและได้รู้ว่างานที่เธอทำคืออะไรเขาเลยติดต่อมาเบอร์ของกวางนำเพราะมันเป็นเบอร์ที่นางเอกเอาไปแลกนางเอกคุยสายก็โดนโวยวายใหญ่ที่เธอทำห้องเขาเละในวันนั้นและขอให้เธอเอาเสื้อไปคืนเพราะมันเป็นคอลเลกชันลิมิเต็ดเธอเลยหอบเสื้อผ้าไปคืนถึงบ้าน แฮจินไม่หล่อช้าชวนเจมี่ของเขาเข้าไปข้างในบอกว่าจะเอาชุดของเธอมาให้และระหว่างที่พวกเขาคุยกันพระเอกก็มากดกิ่งข้างหน้าพอเขาเห็นนางเอกอยู่ข้างในก็ตกใจที่เธอมาอยู่ที่นี่แต่ครั้งนี้เขาไม่ได้มาตามเธอกลับเขามาเพื่อคุยกับแฮจินเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนร้ายที่ทำร้ายเธอเขาเปิดคลิปทั้งหมดที่ได้จากกล้องวงจรปิดและกลองนารถให้ทั้งสองคนดูคนร้ายตามถ่ายรูปและสะกดรอยแฮจินมาตลอด ที่มันเข้ามาทำร้ายนางเอกอาจจะคิดว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันเหมือนกรณีที่มีหญิงไม้ถูกทำร้ายเพราะอยู่ชั้นเดียวกับแหจินในตึกก่อนหน้านี้แต่แหจินไม่อยากให้พระเอกคิดเองเออเองส่วนนางเอกก็จิกกัดเขาอยู่ตลอดว่าเธองโง่และสมควรได้รับโทษแล้วทำให้เขารู้ว่าเธอเจ้าคิดเจ้าแค้นกว่าที่เห็น พระเอกตามลงมาส่งเธอข้างลาง่างเธอเลยถามเรื่องคอนเสิร์ตท,ที่ให้เธอไปคนเดียวพระเอกเห็นเธอไม่พอใจเลยจะหาโอกาสไปด้วยแต่เธอไม่ต้องการแบบนั้นเพราะมันเหมือนเธอไม่มีค่าพอได้รู้ว่าพระเอกตั้งใจจะไปคนเดียวเพราะชอบไม่สุงสิงกับใครเธอก็จะไปคนเดียวเหมือนกันเรื่องต่ดมาที่แฮจินชีวิตซุปตาร์อย่างเขามีข่าวปลอมถูกปล่อยมาไม่เว้นวันหลบนี้ต้องเคลียร์ข่าวอีกครั้งเพราะข่าวเขียนว่าเขามีความสัมพันธ์กับผู้จัดการตัวเองในแบบชายรักชาย นางเอกเข้ามาทักพระเอกหน้าคอนเสิร์ตขอให้เขาชมด้วยความสนุกพอเข้าไปข้างในก็เห็นทีว่วางข้างเธอว่างยาวเหยียดจนคิดว่าพระเอกเปคอนเสิร์ตรู้ให้หลายทีเพื่อให้เธอได้ดูอย่างส่วนตัวแต่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาัางข้างๆและอวดดีใจกับเพื่อนที่ได้บัตรฟรีจากผู้พิพากษาเธอเลยรู้ว่ามันเป็นแค่บัตรที่ได้มาฟรี แต่ถึงจะเป็นบัตรฟรีการแสดงดนตรีก็สุดยอดจนเธอลุกขึ้นปบมือให้และพระเอกที่นั่งชมอยู่ข้างหลังก็คอยมองเธอไม่ละสายตาหลังจบการแสดงหัวหน้าเข้ามาทักพระเอกที่หน้าง,งานถามความสัมพันธ์ของเขากับผู้ช่วยที่หัวหน้าตั้งใจให้บัตรมาสานสัมพันธ์แต่พระเอกก็บอกความจริงว่าเขาไม่ได้ชวนคนในทีมมาเ่นเอาหัวหน้าถึงกับโมโหและมันเป็นจังหวะที่นางเอกเข้ามาทักเขาพอดีเขาเลยแนะนําหัวหน้าให้เธอรู้จัก และอ้างว่าเธอเป็นภรรยาของเขาหัวหน้าเลยลากทั้งคู่ไปกินข้าวกันต่อพร้อมกัะบ,บนไม่หยุดว่าไม่น่าเชื่อว่าลูกศิษย์จอมบื้อที่เขารู้จักจะแอบแต่งงานแบบที่หัวหน้าไม่รู้และนางเอกก็ช่วยแก้ต่างให้จนจบคุณนายเชื่อที่นางเอกพูดเป็นตูเป็นตะและคุยกับเธอสนุกถูกขอมากการกินข้าวมื้อนั้นของพระเอกเลยรอดมาได้ระหว่างที่ทั้งคู่เดินไปเอารถนางเอกก็บอกว่าพระเอกเป็นคนดี แต่เขาแค่เข้าหาคนไม่เป็นเธอเลยอยากสอนเรื่องพวกนี้ให้เขาและพระเอกขอให้เธอหยุดทำงานจนครบสัญญาเขาอยากจัดการเรื่องคนร้ายให้เสร็จส่วนานางเอกก็ตั้งใจจะใช้เวลาที่เหลือสอนพระเอกให้เปิดรับคนอื่นมากขึ้นวันต่อมากวางนำบนกับนางเอกแต่ก่อนมีแตเกลียดพวกพี่สาวแต่ตอนนี้มีแต่อยากกลับไปกอดและบอกลาก่อนจะไปแคนาดาและบอกให้นางเอกไปบอกลากคนที่อยากบอกให้เสร็จเรื่องตัดมาที่คุณอยู่เธอพาเสียจรมาดูพื้นที่จัดงาน ทางคังจินอยากให้เสียจอนออกแบบการแสดงลวงนาระหว่างรอการอนุมัติเรื่องพื้นที่สีเขียวแต่เสียจอนไม่อยากเสี่ยงทําอะไรก่อนเซ็นสัญญาคุณยูเลยเตือนทางขังจินว่าอย่าไว้ใจเสียจอนให้มากส่วนที่บริษัทแม่มาป่วนประธานครั้งเรื่องแฮจินระหว่างนั้นประธานคั้งได้รับสายจากลูกน้องเขาก็สั่งให้เซ็นสัญญากับเสียจอนมาให้ได้เพื่อหวังจะฮุบเงินมัดจำหมื่นห้าพันล้านส่วนเรื่องพื้นที่สีเขียวค่อยตามจัดการ หัวหน้ายังสร้างเรื่องให้พระเอกอย่างต่อเนื่องเขานัดกับทุกคนใน,ผนแผนกว่าจะไปกินเลี้ยงที่บ้านพระเอกอาทิตย์หน้างานนี้เจ้าตัวไม่ยอมให้เกิดแต่หัวหน้าก็เอาเรื่องที่เขาแอบเอาบาดงานนนตีไปเดทกับภรรยามาขู่สุดท้ายเขาเลยไม่มีทางเลือกการเซ็นสัญญาของเสียจอนผ่านไปได้ด้วยดีแต่หลังจากเซ็นสัญญาเสียจอนแวะไปเซ็นสัญญากับอีกบริษัทและขอให้ช่วยตรวจสอบพื้นที่สีเขียวของขังจินโดยใช้เส้นสายจากรัฐมนตรี นางเอกนั่งดูรูปคุณยูด้วยความคิดถึงระหว่างนั้นเธอได้รับสายจากลูกค้าเก่าขอให้ไปร่วมงานของแม่ที่เสียทั้งคู่นั่งคุยกันเรื่องในอดีตตอนที่เธอจะขออยาแม่ยาคันลูกชายหัวชนฝาทำให้ทั้งคู่ทะเลาะก,กันจนมองหน้าไม่ติดกว่าจะได้เจอกันก็การดูใจครั้งสุดท้ายเรื่องของเขามันเศร้าจนนางเอกอยากจะช่วยวันนั้นเธอเลยไปรับแขกในงานในฐานะอดีตลูกสะภ้ยหลังจบงานเธอได้รับจดหมายที่แม่ยาฝากเอาไว้ แม่ยาขอโทษที่ทำกับเธอแบบนั้นและอยากให้เธอให้โอกาสลูกชายอีกครั้งเหตุผลที่แม่ไม่อยากให้ยาเพราะไม่อยากให้ลูกชายเป็นเจ้าภาพในงานอย่างโดดเดี่ยวนางเอกเอาจดหมายให้ลูกชายอ่านมันทำให้เขาร้องไห้เสียใจที่เพิ่งรู้ว่าแม่เป็นห่วงขนาดนี้และนางเอกก็ให้ลูกอมเป็นการปลอบขากลับคุณยูโทรมาหาเธอชวนไปดื่มชาด,ด้วยกันอีกครั้งแต่เธอก็ใจแข็งปฏิเสธและใช้โอกาสนี้บอกลาไปอยู่ต่างประเทศ ทางฝั่งของคุณยูเธอได้ค่าในหน้าจากการทำสัญญาเลยชอปปิ้งกระเป๋ามาสองสามใบหวังจะเอามาฝากนางเอกแต่พอนางเอกปฏิเสธและโดนเจ้าของตึกบ่นให้อีกรอบก็โยนกระเป๋าแบรนด์เนมใหม่แก่กล่องให้เลนเอากลายเป็นที่รักอีกตามเคยแต่หลังจากคุณยูขึ้นห้องไปก็มีตำรวจมาตามหาตัวเธอนางเอกมากินข้าวกับพระเอกปกติในใจใเธอคิดเรื่อยเปถึงเรื่องวันนี้หลังกินข้าวเสร็จพระเอกขอคำปรึกษาเรื่องการเข้าหาคน เธอเลยสอนให้เขาจินตนาการว่าลอยอยู่กลางอากาศก่อนจะพุ่งตัวใส่เขาอย่างก,กระทันหันทําให้ทั้งคู่ล้มกอดกันแถมหน้ายาังแกลกกันมากเธอทําเพื่อแสดงให้เขาเห็นว่าเขาสามารถแสดงความรู้สึกได้แม้แต่ตอนที่ยังไม่ทันตั้งตัวแต่การสอนครั้งนี้ก็น่าร้อนเผากันทั้งคู่ระหว่างนั้นนางเอกได้รู้ข่าวคุณยูโดนตำรวจจับเธอก็ถูกใจมากพระเอกเลยประสานงานกับอายการเพื่อช่วยเหลือเธอ คุณยูโดนประธานข้างจินกล่าวหาว่าทำสัญญาลับเพื่อหวังข้าหนายหน้าตอนนี้เลยโดนตำรวจจับและพระเอกก็ได้รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนที่สำคัญกับนางเอกมากเพราะเธอชุบเลี้ยงนางเอกมาเสมือนเป็นแม่ลูกเรื่องตัดมาที่กวางนำเขากลับมาวันครบรอบวันตายของปู่กกจะใช้โอกาสนี้บอกลาพี่สาวและครอบครัวแต่พี่สาวก็เอาแต่บ่นให้เขารีบแต่งงานจนเขาอารมณ์เสียใส่ทุกคนและบอกว่าจะหนีไปอยู่ต่างประเทศ ก่อนจะหนีออกมาทั้งแบบนั้นหลังจากแฮจินถ่ายแบบเสร็จก็เห็นผู้ชายใส่หมวกกันน็อกแฝงตัวอยู่ใกล้ๆแต่เขาก็คิดว่าตัวเองตาฝาดขากลับแฮจินเห็นข่าวคุณอยูําำให้เขาจำได้ว่าเธอเป็นคนที่พาเจมี่เข้ามาแนะนำตัวในวันนั้นเขาเลยอยากโทรคุยเรื่องนี้กับนางเอกแต่ก็ไม่กล้าติดต่อไปและต้องรีบกลับไปที่ออฟฟิศเพราะมีรูปหลุดเข้าควงนางเอกขึ้นห้องจากเหตุการณ์ที่เธอโดนทำร้ายในวันนั้น นางเอกแวะมาเยี่ยมคุณยูที่เรือนจำเธอนึกถึงวันแรกที่ได้เจอคุณยูเธอเสียพ่อแม่ไปแต่เด็กและคุณยูรับเธอมาจากบ้านเด็กกำพร้าคอยอบรมมารยาททุกอย่างให้เพื่อให้เหมาะกับการเป็นลูกสาวของอินากรุบคุณยูคอยอยู่ข้างนางเอกทุกช่วงเวลาทำให้เธอรู้สึกไม่ต่างจากแม่แท้ๆเธอไม่เข้าใจที่คุณยูยอมโดนเสียจอหลอกใช้แต่คุณยูคิดว่านี่เป็นการชดใช้ที่ไม่ยอมทำงานให้เสียจอเมื่อก่อน พอพระเอกกับจากการออกกำลังกายเขาก็เห็นนักข่าวมารอทำข่าวเต็มหน้าตึกในเวลาเดียวกันแหจินถูกพ่อเรียกเข้าพบเพื่อต่อว่าที่มีข่าวเสียหายไม่เว้นวันพร้อมกับสั่งให้เลิกเป็นดาราและมาแต่งงานกับลูกเศรษฐีที่เลือกไว้ให้ก่อนจะหันไปต่อว่าประธานคังเรื่องที่เสียเงินทำสัญญากับเสียจอนแต่ประธานคังบอกพ่อให้สบายใจได้ตอนนี้มีคนจ่ายเงินก้อนนั้นแทนแล้วเพราะมีผู้หญิงมาประกันตัวคุณยูออกไปด้วยเงิน7,500ล้านวอน เท่ากับครึ่งหนึ่งของเงินในสัญญาเรื่องตัดมาที่นางเอกเธอนางร้องไห้เสียใจอย่างหนักก่อนจะออกมาบอกกวางนำว่าแผนไปแคนาดาของพวกเขาต้องหล่มเลิกเธอขายทุกอย่างที่หมดแล้วรวมถึงบ้านที่พวกเขาอยู่เธอขอโทษกวางนำไม่หยุดแม้แต่ตอนที่นั่งรถเมย์ออกไปหาพระเอกเธอหวังว่าสักวันจะปล่อยว่างจากคุณอยู่ได้และกวางนำก็ขอให้เป็นแบบนั้นในเวลาเดียวกันพระเอกถูกมัวหน้าชวนไปกินมื้อเย็นและพระเอกที่อยากลองเข้าสังคม ก็เลือกที่จะไม่ปฏิเสธงานนี้เขาเลยโทรแคนเซิลนัดกับนางเอกแต่นางเอกก็ขอไปกินข้าวที่บ้านเขาคนเดียวเธออ้างว่าไม่อยากกลับบ้านและพระเอกก็ไม่มีปัญหาฝั่งแหจินกําลังเจอฝูงนักข่าวดักรอเขาอยู่หน้าบ้านพอเขาเห็นนางเอกกาลังจะเดินเข้าไปข้างในเขาก็เดินไปหาเธอพร้อมกับขอโทษลวงหน้าก่อนจะใส่แว่นดําแลวเอาผ้ามาปิดหน้าปิดตาให้ฝั่งพระเอกฟังลูกทีมเมาส์กันสนุกปาก ก่อนจะมีข่าวแหจินในทีวีในขณะนั้นเขายังกังวลเรื่องนางเอกเพราะวันนี้เสียงเธอดูเศร้าเหมือนมีเรื่องต้องกังวลและพอเข้าเงยหน้าขึ้นไปมองทีวีก็เห็นแฮจินเดินจับมือนางเอกเข้าไปหานักข่าวแฮจินประกาศว่าเขาไม่ได้ชอบผู้ชายและเขากําลังจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้พร้อมกับโชว์แหวนที่นางเอกสวมที่นิ้วนางพระเอกถูกนักบําบัตถามเรื่องภรรยาเขาบอกว่าภรรยาคนเก่าเป็นคนทะเยอทะยาน เธอจ่ายเงินชดเชยให้ยากันเธอไม่ต้องการมีความผิดพลาดในชีวิตตอนนี้เาเลยอยากกำจัดเงินก้อนนั้นทิ้งไปพร้อมกับการกำจัดเธอเออกจากความทรงจำส่วนภรรยาคนปัจจุบันต่างออกไปเธอรับความผิดพลาดทุกอย่างมาเป็นของตัวเองพระเอกเลยอยากรู้จักเธอจนได้นามบัตรและรู้เกี่ยวกับงานที่เธอทำเขาเลยเอาเงินจากคนที่ไม่ชอบความผิดพลาดไปจ่ายให้อีกคนที่รับความผิดพลาดเข้าตัว นักบำบัดได้ฟังเรื่องทั้งหมดก็บอกว่าภรรยาปัจจุบันเป็นคนพิเศษสำหรับเขาตัวเขาเลยรู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับเธอแต่พระเอก็็คิดว่ามันไม่จริงนักบำบัดเลยขอให้เขาลองมองหาสิ่งที่อยู่ในใจเขาเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ระหว่างกินเลี้ยงอยู่กับลูกน้องเขาเป็นห่วงเธอที่ต้องกินข้าวคนเดียวและอยากส่งข้อความไปถามไทยแต่ไม่รู้จะพิมพ์อะไรดีหลังจากพิมพ์อยู่นาน ก็บอกไปว่าเมะืนจะเตรียมแซลมอนมาให้ก่อนจะเงยหน้าไปเห็นข่าวบนจอเขาดูออกทันทีว่านั่นคือนางเอกนางเอกไม่พอใจที่แฮจินทำแบบนี้หลังเข้าไปในห้องแฮจินอยากทำสัญญาก,กับเธอทำให้เธอไม่พอใจที่เขาแอบ,บสื่อประวัติแฮจินขอโทษที่ทำแบบนั้นและนางเอกขออัปเดตข้อมูลว่าเธอเลิกทำงานแล้วถึงจะยังทำเธอก็เป็นคนเลือกลูกค้าแฮจินขอร้องให้เธอช่วยเขาอยากจบข่าวลือทั้งหมด และไม่อยากถูกตระกูลจับแต่งงานเขาอยากหนีออกจากตระกูลเหมือนกับเธอแต่ทําไม่ได้เพราะต้องปกป้องแม่แฮจินขอร้องเธอด้วยน้ําเสียงที่เศร้าแต่นางเอกก็เหลือไปเห็นรางวัลตุกตาทองคําเธอคิดว่าเขากําลังเล่นละครใส่และไม่คิดจะยื่นมือเข้าไปช่วยอยู่ดีก่อนจากกันแฮจินให้กุญแจรถกับเธอถ้าให้เดินออกไปแบบนี้คงโดนนักข่าวจับได้และเขาบอกเธออีกครั้งก่อนจากกันว่าเขาต้องการเธอจริงๆ นางเอกลงไปเอารถที่ลานจอดรถเธอเห็นหมอไซส,ส่งอาหารก็เอะใจแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะใช่แต่กุญแจมันดันเสียบเข้าล็อกเป๊ะแถมยังสตาร์ตติดด้วยในรถมีเสื้อผ้าและหมวกกันน็อกครบเซจเหมือนพอดาราจะใช้ปลอมตัวออกไปข้างนอกนางเอกเลยใช้มันนีเอาไมาจากฝูงนักข่าวได้พอกวางนำเดินมาเปิดไฟในบ้านก็ตกใจจนหมวกกันน็อกเกือบฉี่ราดส่วนพระเอกที่กลับมาเห็นซิงไม่มีคราบก็เข้าใจว่าเธอไม่ได้มากินข้าวที่นี่ ในวันอังคารพระเอกจะผูกมิตรกับคนบนรถไฟเขาเลยนั่งรถไฟไปทำงานเหนีบคู่มือเข้าสังคมบนรถไฟไปด้วยแต่ระหว่างทางก็แอบอ่านข่าวแฮจินบนมือถือคนข้างๆจนโดนมองว่าเป็นพวกชอบเผือกพอไปถึงพนักง,งานคิมก็เมาเรื่องแฮจินเขามันดังจนเป็นที่พูดถึงไปทั่วพนักง,งานคิมบ่นไม่หยุดจนพระเอกหงุดหง,งิดและสั่งให้ออกไปทำข่าวกับนักข่าวเรื่องตัดมาที่แฮจิน เขาโทรผู้จัดการกับประธานตามมาถึงบ้านแต่ก็กีดกันทุกคนไม่ให้เข้าไปข้างในขูให้กลับไปถ้าไม่อยากให้เขาเลิกเป็นดาราและประธานที่เป็นน้าแท้ๆก็รู้ว่าตอนนี้ควรปล่อยแอ้หลานคนนี้ไปก่อนกวางนำเช่ารถตู้จิ๋วมาให้นางเอกใช้แก้ขัดระวังขับรถเธอได้รับสายจากแห่จินเขาขอให้เธอเอามอเตอร์ไซค์ไปคืนในตอนคำ่ำเธอเลยไม่มีโอกาสเลี่ยงเจอเขาและตอนนี้เธอมาดักรอคุณยูที่เรือนจำพอคุณยูถูกปล่อยตัว เธอก็รับไปเก็บข้าวของที่บ้านคุณยูยิบมาแต่ของจําเป็นถึงเสื้อผ้ากับกระเป๋าแบรนด์เนมไว้ให้เจ้าของตึกถึงจะไม่จา่ายค่าเช่าเจ้าของตึกก็ไม่เกี่ยงคุณยูตั้งใจจะแยกทางจากนางเอกและให้เงินเก็บของเธอก่อนจากกันแต่สุดท้ายคุณยูก็ยังไม่กล้าและเลือกขึ้นรถไปกับเธอเธอพาคุณยูมาพักที่บ้านเพราะช่วงนี้ไม่อยากให้อยู่คนเดียวกวางน้ำออกมาเจอทั้งคู่เลยทำกับข้าวให้กินจนโดนหาว่าเป็นคนใช้ทั้งคู่เลยกัดกันตั้งแต่เจอหน้ากันครั้งแรก และนางเอกก็เอาคืนคุณยูไป็หนึ่งยกอ้างว่ากวางนำเป็นสามีของเธอเล่นเอาหัวอกคนที่เหมือนแม่ถึงกับตกใจก่อนจะลากกวางนำออกไปข้างนอกด้วยกันกวางนำบนให้เธอยกใหญ่ที่เอาผู้หญิงที่อยากตัดขาดมาอยู่ที่บ้านนางเอกเลยบอกให้น้องหุบปากและเล่าเรื่องที่จะเซ็นสัญญาก,กับแฮจินให้ฟังใจหนึ่งเธอก็ไม่อยากรับแต่เรื่องของเขามันทําให้เธอสงสารจนอยากจะช่วยกวางนำเลยถามเรื่องพระเอก กลัวว่าถ้าเธอรับงานกับผู้ชายห้องข้างบนจะไม่โอเคนางเอกเลยคิดไม่ตกว่าจะเอาอยัางไงดีทง้งทางที่รู้ว่าควรไปอธิบายให้เจ้าตัวเข้าใจแต่ไม่รู้ทําไมถึงใส่ใจความรู้สึกเขาขนาดนี้กวางนำแนะนำให้นางเอกจะเต็มตอนเซ็นสัญญาอย่าให้ความอ้อกของแฮจินทำให้เธอดูกแก่เธอเลยจะจัดเต็มแฟชั่นสำหรับเย็นนี้แต่ก็ลืมไปว่าต้องใส่ชุดส่งอาหารอยู่ดีนางเอกแว้นมอเตอร์ไซค์ไปหาแฮจินในตอนเย็นเธอบังเอิญเจอพระเอกอยู่ข้างล่าง เลยรอให้เขาเข้าลิฟต์ไปก่อนแต่พระเอกก็เห็นเงาสะท้อนผ่านกระจกเป็นเงาคนใส่หมวกกันน็อกเหมือนโจรที่เคยจี้นางเอกเขาเลยแอบรอในลิฟต์จนเธอโผล่มาและรีบจับตัวเอาไว้ก่อนจะเปิดหมวกออกมารู้ว่าเป็นนางเอกเลยขอโทษที่ทำร้ายเธอนางเอกเข้าใจเจตนาที่เขาทำและอยากอธิบายเรื่องแหจินแต่พระเอกคิดว่าวันนี้ไม่ใช่วันของเขาไว้เธอค่อยอธิบายตอนมาทำงานก็ได้พอนางเอกมาถึงห้องแหจินก็ลอค่าพนักง,งานส่งอาหารออก เหลือแต่แฟชั่นจัดเต็มที่ใส่ไวข้างในเธอประเมินค่าใช้ใจ่ายในการเซ็นสัญญาแต่ละเดือนจากอาชีพและเป้าหมายของเขามันก็สูงถึง6หลกักแต่แฮจินก็ไม่มีปัญหาที่จะจ่ายและขอเธอ3วันจากที่ว่างของห้องข้างล่างระหว่างนั้นเจมี่ก็โผล่มาหาทั้งคู่ทำให้นางเอกที่แพ้คนแมวจะไม่หยุดเหมือนเจมี่สตัวจะอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้ พระเอกได้รับสายจากคุณผู้ช่วยเรื่องที่นางเอกอยู่กับแพรจินตอนนี้เพราะเขาสั่งให้ผู้ช่วยตามสืบแต่ก็ดันลืมซะเองและรู้สึกงุนหงิดแปลกๆก,ก่อนจะดูผู้ช่วยไม่ให้โทรมาเรื่องงานเพราะตอนนี้เป็นเวลาส่วนตัวและความทรงจำดีๆเกี่ยวกับเธอมันวนเวียนอยู่ในหัวจะลบออกไปไม่ได้พอนางเอกมาทำงานเธอก็บอกเรื่องที่ยังไม่เลิกทำงานเพราะต้องเซ็นสัญญาใหม่กับแพรจินเธอเลยอยากให้เขารู้เอาไว้ถึงแม้สัญญาของพวกเขาจะหมดวันศุกร์นี้ก็ตาม ระหว่างนั้นพระเอกก็มีคำถามเขาคิดว่าเธอต้องการเงินเพิ่มและกลับมาทำงานอีกรอบทั้งๆท,ท,ที่ตั้งใจจะวางมือเพื่อทำตามความฝันเธอไม่สบอารมณ์ที่เขามาตัดสินตัวเธอทั้งๆท,ที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเธอเลยเลยระบายเรื่องที่กวนใจออกมาที่จู่ๆเขาก็มาขอหย่า แถมยังช่วยเหลือเธอเกินกว่างานที่ตกลงกันเหมือนกับว่าเขารู้สึกพิเศษกับเธอแต่เขาก็ยังคิดว่าเธอทำงานเพราะต้องการเงินเลยเสนอให้ต่อสัญญากับเขาแค่คนเดียวเขาจะจ่ายให้เธอมากเท่าที่ต้องการนางเอกไม่พอใจที่เขาคิดแบบนั้นเพราะงานของเธอคือการช่วยคนที่ไม่อยากแต่งงานต้องทุกใจเพราะมีชีวิตคู่มาเป็นปัญหาเธอด่าว่าเขาแย่ที่สุดก่อนที่อาหารมื้อนั้นจะจบลงเร็วกว่ากาหนด วันต่อมาก,กวางนำมาบ่นแต่เช้าคุณยูจิก,กัดใช้น้องสารพัดระหว่างนั้นนางเอกก็ถูกแฮจินเรียกไปหาเขานัดเธอที่คาเฟ่เหมือนกับการเดททั่วไปแต่เพราะฝ่ายชายเป็นดาราสุดฮอตคนในร้านเลยสนใจเป็นพิเศษและเธอต้องปิดหน้าปิดตามไม่ให้โดนเอฟซีตามตัวเธอไปบ้านเขาไม่ได้เพราะขนแมวเลยขอทําหน้าที่เจ้าสาวแค่ข้างนอกหลังจากนั้นแวะไปเล่นกันตอนที่แม่น้ําหันนางเอกง่วงนอนจากเมื่อคืนที่นอนไม่หลับเธอเลยขอยีบในรถสักสองชั่วโมง แฮจินเพิ่งรู้ว่าเธอทำอะไรตามใจกว่าที่คิดเขาแอบแกะผ้าพพกหัวออกในตอนหลับและนอนมองหน้าเธออยู่ข้างๆอย่างมีความสุขโดยไม่สนใจปะปาร,รัสซี่ที่แอบถ่ายอยู่ตรึมพระเอกนั่งใจลอยระหว่างทำงานในหัวมีแต่คำพูดที่นางเอกทิ้งเอาไว้ระหว่างนั้นพนักง,งานคิมก็บ่นเรื่องข่าวแฮจินเมื่อวานไปออกเดทกับสาวคนนั้นแถวแม่น้ำหันพระเอกทนไม่ไหวจนเดินออกไปคุยด้วยเล่นเอาพนักง,งานคิมคิดว่าพระเอกเป็นด้อมแฮจินเหมือนกัน เย็นวันนั้นเขารอนางเอกอย่างใจจดใจจ่อแต่รออยู่ครึ่งชั่วโมงเธอก็ยังไม่มานี่เป็นทั้งการกินข้าวมื้อสุดท้ายและเป็นครั้งแรกที่เธอมาสายส่วนนางเอกยืนอยู่หน้าห้องมาครึ่งชั่วโมงตีกับตัวเองให้เข้าไปจบสัญญาแต่สุดท้ายก็ไม่กล้าเข้าไปข้างในทำให้พระเอกไม่ได้กินข้าวกับเธอเป็นครั้งสุดท้ายเขาออกมาเจอนักบำบัดหลังจากนั้นเขาอยากรู้ว่าคนพิเศษใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินนักบำบัดเลยบอกว่าถ้าเขาโกรธเมื่อคนนั้นไม่ตอบข้อความ หรืองุญญ่นยิดเวลาที่คนอื่นพูดไม่ดีใส่คนคนนั้นซึ่งทั้งหมดเขาเองก็รู้สึกในช่วงนี้นักบำบัดแนะนำว่าถ้าเขาอยากรู้ว่าตัวเองคิดยังไงให้ลองทำตามที่หัวใจเรียกร้องและจะได้คำตอบแฮจินวุ่นกับการจับแมวในเช้าวันเสาร์ส่งตัวไปโรงแรมแมวระหว่างเดทกับเจมี่ตัวจริงแต่เขาจับอยู่นัานก็ไม่ยอมออกมา ถึงขั้นลงไปขอให้พระเอกช่วยแต่พระเอกก็ไม่สนใจสุดท้ายกว่าจะจับได้ก็เหนื่อยแทบสุดแถมก่อนเจมี่จะถูกพาตัวออกไปยังคูนางเอกที่เพิ่งมาถึงแสดงความเป็นเจ้าของท่าสุดหอขั้นสุดเย็นวันนั้นนางเอกจัดม่านให้เห็นลางๆนักข่าวข้างนอกจะได้คิดว่าพวกเขาคบกันจริงๆแฮจินโชมาเธอทนดเรื่องหนีมากและถามซอกแทกเรื่องเธอกับพระเอก แต่เธอก็ตอบแค่ว่าเขาชอบเผือกจริงๆหลังนางเอกกลับไปนักข่าวก็แอบสะกดรอยตามไปด้วยแต่พระเอกที่กลับมาถึงพอดีเขาก็เอารถไปขวางทางเอาไว้ก่อนจะลงมาบอกว่านั่นรถเมียเขาถ้าตามไปยุ่งจะฟ้องให้หมดตัวนางเอกนอนโสมในวันอาทิตย์กวางน้ำเห็นเธอไม่รันลาในวันหยุดก็มาชวนทำกิจกรรมให้แฮปปี้เธอเลยระบายความคิดแย่ๆของพระเอกให้ฟังกวางน้ำไม่พอใจที่เขาเหมือนดูถูกสิ่งที่เธอทำ และอยากชวนเธอไปตบปากฉีกพราะเธอเห็นกวางนำเดือดแทนขนาดนี้ก็หายกังวลที่ได้ระบายออกมาและเตรียมตัวออกไปปีนเขาคนเดียวแต่พอเธอออกไปข้างนอกก็เห็นพระเอกที่กำลังยืนรอเขามาที่นี่ตามหัวใจตัวเองและบอกว่าเธอจะไม่ไปทำงานแบบนี้ไม่ได้เพราะเขารอเธออยู่ เธอออกมาเดินเขาอย่างสบายใจแต่พอหันกลับไปคุณผู้พิภากษาก็แบกสังขารตามมาด้วยพอนึกถึงที่เขาบอกว่ารอเธออยู่กองุญ,ญิ์เรื่องวันนั้นขึ้นมาแทนพระเอกตะโกนตามหลังมาว่าอยากต่อสัญญากับเธอแต่เธอก็บอกว่าไม่สนใจแล้วเขาเลยพูดให้เธอใจอ่อนว่าเขาต้องการเธอก่อนจะเล่าเรื่องความเป็นความตายในที่ทำงานให้ฟัง หัวหน้าเขาขายผู้วิพากษาคนอื่นเรื่องเธอไว้เยอะทุกคนเลยตั้งตารอง,งานขึ้นบ้านใหม่วันศุกร์นี้แถมคุณนายยังใช้เวลาเลือกของขวันเป็นอาทิตย์เขาจะทำให้หัวหน้าผิดหวังเรื่องนี้ไม่ได้นางเอกมองว่ามันเป็นปัญหาของเขาเธอไม่เกี่ยวอะไรเรื่องหนี้ด้วยก่อนจะรีบสะบัดตูดหนีไปปีนเขาต่อระหว่างนั้นพระเอกก็เกิดสะดุดล้มหัวขมำ,ำ เขาเลยนึกออกว่ามีกลุ่มแชทงานขึ้นบ้านใหม่ด้วยเขาไม่รู้จะบอกคนในกลุ่มยังไงเลยอยากขอค,คำปรึกษาสุดท้ายนางเอกก็ยอมใจอ่อนเธอจะแวะไปหาเขาพรุ่งนี้ก่อนทำงานห้องข้างบนก่อนจะหนีไปปีนเขาของจริงปล่อยให้พระเอกเดินกระเพกลงไปข้างล่างเขาเดินกระเพกมาทำงานในวันต่อมาก่อนเขาไปได้ยินพนักง,งานคิมบ่นเรื่องแฮจินเหมือนทุกทีรอบนี้อยากกระชากม่านออกดูหน้านางผู้หญิงเขาเลยเดินกระเพกเข้าไปให้หยุดพูด ก่อนจะทำหน้าตึงจนพนักง,งานคิมคิดว่าเขาโกรธแต่ผู้ช่วยก็บอกว่าเขาหน้าตึงกับทุกคนเป็นปกตินางเองคิดถึงสิ่งที่พระเอกเคยพูดจู่ๆก็บ่นออกมาว่าไม่อยากต่อสัญญาก่อนจะนึกถึงเรื่องที่เขามาล้อหน้าประตูและตะโกนออกมาว่าคนโกหกเล่นเอาคุณยูที่นั่งอยู่ตรงข้ามถึงกับงงก่อนทำงานเธอเห็นกวางนำลงมาแยกขยะที่คุณยูทิ้งรวมกันอย่างลำบากเธอเลยขอให้เขาทำตัวปกติไม่ต้องไปช่วยเหลือผู้หญิงคนนั้นมาก ก่อนจะเอารถสปอร์ตของคุณยูออกไปใช้โดยไม่สนใจว่าเธอจะบ่นให้หรือเปล่าพอเธอออกไปกวางนำก็ได้รับสายจากผออเรียกเขามาหาที่โรงฝึกยูโดกวางนำเคยเป็นครูฝึกแต่โดนเด็กนักเรียนสารภาพรักแล้วปฏิเสธเด็กคนนั้นเลยไปประกาศทั่วว่าเขาชอบผู้ชายเขาเลยตัดสินใจลาออกเพราะไม่อยากให้กระทบกับการทำงานของคนอื่น พอออเรียเขามาคุยเรื่องข่าวพอออและทุกคนรู้ว่ากวางนำเป็นคนดีและไม่ได้ทำร้ายจิตใจเด็กคนนั้นเลยอยากให้เขากลับมาทำงานที่นี่กวางนำเห็นความจริงใจที่มีต่อเขาเลยเปิดเผยตัวตนออกมาว่าชอบผู้ชายเขาจะไม่ให้ความรู้สึกส่วนตัวมากระทบการทำงานแต่พอพอออร,รู้ท่าทางก็เปลี่ยนไปเขารับรู้ได้ทันทีว่าไม่เป็นที่ยอมรับเลยขอตัวกลับและไม่คิดจะมาที่นี่อีก พระเอกนั่งคิดคำพูดรอนางเอกเขาอยากให้เธอไม่ขึ้นไปห้องข้างบนแต่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะใช้รั้งเธอได้พอนางเอกมาถึงก็ลังเลที่จะเข้าไปเหมือนครั้งก่อนแต่ครั้งนี้เธอพกความมั่นใจมาเต็มและรีบเข้าไปและผิดชอบงานให้จบเธอตกลงจะรับงานขึ้นบ้านใหม่พระเอกเลยขอให้เธอต่อสัญญากับเขาด้วยยกเหตุผลที่เขาเข้าสังคมไม่เก่งมาอ้างอยากให้เธอสอนการปรับตัวเข้าสังคมให้ เขาโดนทุกคนในที่ทำงานตีแต่เรื่องเดิมๆม,มีแค่หัวหน้าที่เข้าใจเรื่องของเขาถ้าเขาโดนหัวหน้าลอยแพรชีวิตนี้คงไม่เหลือใครนางเอกเห็นใจเรื่องนี้เลยบอกว่าจะหาวันว่างมาทำงานให้เพราะยังไม่ตกลงวันที่ชัดเจนกับแฮจินพระเอกอยากได้สามวันตามเดิมส่วนวันที่เหลือยกให้แฮจินแต่เธอให้ไปบอกเขาเองส่วนแฮจินที่ได้ฟังและต้องลงมาข้างล่างก็ไม่ยอมและสั่งให้ขึ้นไปข้างบนสุดท้ายนางเอกเลยต้องหาตรงกลางให้ อย่างเครื่องทางของมันได้หนีไฟระหว่างชั้นแฮจินเปิดศึกเน็บคนหล่อและที่อยากต่อสัญญาแทาน,นที่ตัวเองเป็นคนขอจบและจะไม่ให้วันจันพูดสุขพอตัวเองก็อยากได้เหมือนกันเธอบอกให้เลิกตีกันและตกลงกันให้ได้สัญญาทั้งคู่จะมีผลแค่สามเดือนหลังจากนั้นเธอจะวางมือแล้วแต่ทั้งคู่กตีกันไม่หยุดจนเธอต้องแจกใบเตือนครั้งแรกซึ่งเธอมีใบเตือนให้ลูกค้าแค่สามครั้งสุดท้ายพระเอกก็ได้วันจันพูดสุข และแฮจินได้วันอังคารพฤหัสเสาร์แต่มีข้อแม้ว่าสามวันนี้พระเอกต้องดูแลเจมี่ให้เขาด้วยเพราะนางเอกแพ้ขนแมวและเจมี่ก็จูโจมเธออยู่ตลอดพระเอกเห็นเธอโดนเจมี่ควรก็ยอมใจอ่อนจะรับแมวน้อยมาดูแลให้ในวันนั้นแฮจินเห็นเขายอมอ่อนข้อก็คิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายชนะเธอกลับมานั่งหลงตัวเองว่ามีแต่คนต้องการระหว่างน,นั้นคำพูดที่พระเอกบอกว่าจะรอเธอมันก็พูดขึ้นมาในหัวอีกรอบ แถมเขายังบอกอีกว่าต้องการเธอและยอมเสียสละดูแลแมวนรกเพื่อไม่ให้เธอต้องเจ็บตัวคิดแล้วก็ซาบซึ้งจนรู้สึกเขินทำเอากวางนำที่แอบได้ยินแซวไม่หยุดแฮจินแต่งตัวรอเจมี่ของเขาที่บ้านระหว่างนั้นผู้จัดการก็บ่นเรื่องเขาไม่หยุดเขาเลยบอกว่าพรุ่งนี้จะเข้าไปเคลียร์ข่าวให้ที่ออฟฟิศ และไล่น้องกลับไปก่อนที่คู่มั่นจะมาระหว่างนั้นก็มีคนมาเรียกเขารู้ทันทีว่าเป็นพี่เลี้ยงของเจมี่ก่อนจะเปิดประตูให้พระเอกเข้ามาข้างในพระเอกหยิบก้งมารอเจมี่เรียกแค่สองครั้งเจมี่ก็วิ่งมาอ้อนไม่จําเป็นต้องให้เสียแรงมันค้นแถวนี้นางเอกเดินสวนพระเอกตอนเข้าออกไปแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันวันนี้เธอมานั่งเล่นมากลุกกับแฮจินแฮจินจําเธอได้ตั้งแต่เจอกันครั้งแรกสําหรับเขาเธอเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต แต่เต็มไปด้วยความน่าสงสารวันนั้นที่เธออารวาดระหว่างกินข้าวเย็บแกงไปลาดหัวพี่ชายเขาที่เป็นครูมันเขาชช่นชมการกระทําที่กล้าหาญของเธอแต่กลับรู้สึกสงสารเธออย่างบอกไม่ถูกพระเอกกําลังหั่นเนื้อไว้ทํากับข้าวระหว่างนั้นแฮจินลงมารับเจมี่พอเขาไม่เจอลูกหลักในกงแถมยังเห็นเลือดยดนอยู่เต็มพื้นบวกกับถุงมือเปื้อนเลือดของพระเอกก็รีบวิ่งตามหากลัวลูกโดนเชือดก่อนที่พระเอกจะเรียกหาเอมี่ และน้องแมวก็วิ่งมาเข้ากรงด้วยความเชื่องเขาไม่พอใจที่น้องแมวโดนเปลี่ยนชื่อตามใจชอบแต่พระเอกก็บอกว่าน้องชอบชื่อนี้และสอนให้หัดเข้าใจหัวอ,อกสัตว์เลี้ยงสบางก่อนจะลาให้น้องเอมี่เดินทางปลอดภัยเรื่องตัดมาที่คุณอยู่เธอเดินทางมาที่อินาคลุบและชวนหัวหน้าชเวไปดื่มกาแฟด้วยกันละแวกนั้นก่อนจะขอ,อนัดเจอกับท่านประธานบอกว่ามีเรื่องเจมี่จะคุยด้วยแฮจินเข้ามาที่ออฟฟิศเขาได้ยินประธานนินทาเขาเสียงดัง ว่าเขาจ้างผู้หญิงคนนั้นมากลบข่าวเพราะคนอย่างเขาไม่มีวันหลงในความรักมีแต่ความสงสารเหมือนที่พ่อมีให้แม่แหจินทาเป็นไม่ได้ยินอะไรทางนั้นตีหน้าเนยียนเข้าไปบอกทั้งคู่ว่าเขามีความรักและผู้หญิงคนนั้นเป็นภรรยาของผู้ชายห้องขังล่างเขาจะทําให้เห็นว่าเขาเสียสละได้ทุกอย่างเพราะความรักหลังเลิกงานในวันพุธ นางเอกนะัดพระเอกทำกิจกรรมด้วยกันข้างนอกทั้งคู่กินข้าวเย็นด้วยกันก่อนเริ่มกิจกรรมเธอสั่งของที่เขาชอบมาให้กินอย่างจุใจเธอรู้ว่าอะไรที่เขาชอบและมีความสุขบทสนทนาในการกินข้าวครั้งนี้พวกเขาเริ่มคุยกันเรื่องส่วนตัวเยอะขึ้นนางเอกได้รู้ว่าเขาเป็นผู้พิพากษาในคดียาของเธอนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาได้เจอเธอหลังจากอิ่มท้องนางเอกก็ชวนเขาไปซื้อของเข้าบ้านด้วยกันเพื่อตกแต่งให้บ้านดูเนียในวันขึ้นบ้านใหม่และถ่ายรูปคู่ด้วยกันหลายชุด ทั้งชุดทำงานและชุดแต่งงานเพื่อเอาไปวางให้เหมือนบ้านคู่รักระหว่างนั่งรถกลับนางเอกอาสาเอารถสปอร์ตขั้นหรูไปส่งเขาเขาพึงรู้ว่าการซื้อของเขาบ้านมันเหนื่อยกว่างานที่ทำเยอะนางเอกบอกว่ามันเป็นปกติของคนแต่งงานเธอรู้สึกว่าวันนี้ช่วยสารความสัมพันธ์ของทั้งคู่ให้ดีขึ้น ระหว่างนั้นพระเอกหันมามองหน้าเธอและตบยุงที่บินผ่านหน้าไปทำให้หน้าของเขาใกล้ชิดเธอแบบไม่ทันตั้งตัวเธอทำอะไรไม่ถูกและรีบเปิดวิทยุฟังแต่เพลงในวิทยุก็ดันเป็นเพลงความรักตอนนี้ในใจของทั้งคู่วันไว้ไม่ต่างกันนางเอกเลยชวนวางแผนชีวิตคู่ เธอเตรียมข้อมูลว่าพวกเขาเป็นรักแรกของกันและกันเธอเป็นคนสารภาพรักก่อนจากนั้นเขาก็ตกรุมรักเธอส่วนเรื่องเดทของพวกเขาพวกเขาไปทําการกุศลด้วยกันเป็นครั้งแรกแบบนั้นจะทําให้เขาดูเป็นคนใจบุญขึ้นพระเอกเลยอยากรู้เรื่องพ่อแม่ของเธอและได้รู้ว่าเธอกำพร้าตั้งแต่เล็กซส่งตัวเขาเองก็เสียพ่อแม่ไปตอนเด็กเหมือนกันก่อนพระเอกลงรถ เขาบอกว่าเมื่อกี้ลองแชร์เรื่องส่วนตัวกับเธอตอนนี้เขาก็อยากแชร์อีกเรื่องว่าเขาเคยแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นรักแรกและปล่อยให้เธอช็บก,กับข้อมูลที่คาดไม่ถึงวันต่อมาเธอว่างงานจากแหจินเพราะเขาติดทายละครทั้งวันเธอมาปีนเขาอย่างใจลอยกวางนำเลยทักว่าเหมือนไปได้ยินเรื่องรักแรกของพระเอกมา แทงใจดำเธอจนไล่เตะเขาอยู่บนเขาขากลับกวางนำก็บ่นไม่หยุดพอถึงคันบันไดที่พระเอกสะดุดวันก่อนเธอก็นึกถึงมันจนยิ้มไม่หุบไม่ได้สนใจที่น้องบ่นเลยสักนิดในเวลาเดียวกันแฮจินกำลังถ่ายละครเขาบูค่าทหารโซชอนมาแล้ว12ชั่วโมงพอว่างก็รีบโทรหาเธอให้เหมือนคนมีความรักโทรหาแฟนแต่โทรมาก็บ่นแต่เรื่องพระเอกบ่นว่าเขาเปลี่ยนชื่อแมวเป็นเอมี่สะได้นางเอกเลยขอวางสายจากเรื่องไรสาระ แต่จู่ๆก็คิดว่าตัวเองก็เหมาะกับชื่อเอมี่ในวันขึ้นบ้านใหม่กวางนำบอกให้เธออย่าพลาดดื่มเหล้าฟรีแต่นางเอกก็บอกว่าเธอไม่ดื่มเวลาทำงานพอเขากลับเข้ามาในบ้านก็เห็นคุณยูนั่งจิบชาแบบผู้ดีอังกฤษเขาหยิบผลไม้คุณยูมากินจนโดนมองแรงใส่ก่อนจะโดนเนบว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพมืออาชีพตัวจริงเขาไม่ใช้มือหยิบ ขวังนำตื่นมาเจอนางเอกนอนอยู่กลางบ้านก็รีบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าเทนี้ออกมาจากงานและเริ่มเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเธอหลังสารห้องพระเอกให้เหมือนบ้านคู่รักเป๊ะและต้อนรับทุกคนอย่างมืออาชีพขนาดพระเอกยังตกใจที่ห้องตัวเองเปลี่ยนไปขนาดนี้เดินดูรูปคู่ไปเที่ยวกันมาถูกทวีปทุกคนในงานประทับใจสุดๆแต่นางเอกบังเอิญไปได้ยินพนักง,งานคิมคุยกับเพื่อนว่าพวกเขาไม่แตะแอลกอฮอล์กันเลยเธอเลยจัดหนักมอมพนักง,งานคิมให้เมา สงสัยตาจิกัดประชันกันแก้วต่อแก้วทำให้กวางนำรู้ว่าเธอดื่มเหล้าจนได้และเป็นห่วงว่าเธอจะโชว์ความสามารถอีกแต่รอบนี้นางเองกกดตัวเองขั้นสุดมีแค่หัวหน้าของพระเอกที่ร้องเพลงเปิดซิงเกิลโชว์ไปหนึ่งเพลงหลังจากนั้นหัวหน้าชวนทุกคนทำกิจกรรมโชว์ความสามารถใครชนะจะได้ซองนา,นานาที่เต็มไปด้วยแบงค์เทา และนางเอกก็แอบ,บแจมทุกการแสดงจนย่งซีนทุกคนมาหมดส่วนพระเอกก็ไม่หน่อยหน้าลงแข่งมวยป้าหมูกระดึบกระดึบและเอาชนะทุกคนมาได้แต่คนย่างพระเอกก็ยังเป็นตัวเองผู้ชนะที่ได้สองรอบนี้คือพนักง,งานคิมเขาก็เลยไม่เห็นด้วยและบอกว่าเมียของเขาโชว์ดีสุดแถมเขายังแข่งได้ที่หนึ่งทำให้งานก่อยจนเสียบรรยากาศและโดนหัวหน้าด่าว่าเขาต้องฝึกอีกเยอะหลังจากนั้นความจำเธอก็ตัดไปจนไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น กวางนำอยากให้เธอนอนต่อพอดูเหมือนสตงสตีเธอจะอยู่ไม่ครบแต่เธอก็ต้องเอาไปหาแฮจินแฮจินเห็นเธอในสภาพสุดแหงก็ขอให้เธอนอนพักสักตื่นแต่เธอก็อยากทำหน้าที่มืออาชีพชวนเขาออกไปเดินเล่นให้โดนแอบถ่ายในเวลาเดียวกันพระเอกก็ไปวิ่งออกกำลังกายพอเขากลับมาถึงก็เห็นนางเอกนั่งเล่นอยู่ในสวนกับแฮจินเธอเผลอหลับจนหัวไปซบไหลและแฮจินก็โอบไหล่เอาไว้เหมือนคู่รักก่อนที่ความทรงจำที่เหลือจะค่อยๆพูดขึ้นมา ถูกคนเชียร์ให้เจ้าผ้าบ่าวสาวจูบกันและพระเอกก็เอาแต่บ่นว่ามันเป็นการคู่คามทางเพศแบบนี้มันผิดกฎหมายโน,น,น่นนี่เธอเลยคิดหาวิธีที่ทําให้ผู้ชายคนนี้เงียบก่อนจะเดินเข้าไปจูบเขาแบบไม่ทันตั้งตัวและบอกว่าเขาคือรักแรกของเธอย้อนกลับไปในตอนที่พระเอกยังเด็กพ่อของเขาเป็นชาวประมงลงเรือหาปลาปีละสองถึงสครั้งครั้งนี้พ่อลำลาเขาตามปกติและให้ของขวัญชิ้นหนึ่งก่อนไปทั้งๆังที่ตั้งใจจะให้หลังจากกลับมา มันเป็นเครื่องฟังเพลงที่เด็กสมัยนั้นฮิตกันทําให้เด็กชายจี้โฮดีใจมากและพ่อบอกให้ขอสิ่งที่อยากได้จากป้าที่จะแวะมาเยี่ยมตอนสุดสัปดาห์พอถึงสุดสัปดาห์ป้ามาหาเขาด้วยหน้าตาที่เป็นทุกข์สั่งให้เก็บกระเป๋าเอาของที่จําเป็นถึงพระเอกบอกว่าอยากรอพ่อกลับมาที่บ้านแต่ป้าก็ไม่ฟังคําพูดของเขาเขาเดินทางไปอยู่กับป้าแต่ก็ร้องขอกลับไปรอพ่อที่บ้านตลอดเขาพูดถึงพ่อจนป้าทนไม่ไหวและบอกความจริงว่าช่วงนี้พายุเข้าหนัก พ่อของเขาตายไปแล้วเขาต้องมาอยู่กับป้าและทำตัวดีๆป้าถึงจะเลี้ยงเขาไหวพระเอกอ่านหนังสือพลางฟังเพลงในตอนเด็กไปด้วยทำให้เขานึกถึงบรรยากาศในตอนนั้นแต่พอหันมาดูรอบๆคางบรรยากาศที่มีก็ต้องหายไปมีแค่แหจินที่นั่งกินขนมเสียงดังบนโซฟานางเฝ้านางเอกที่นอนหลับตาไม,ม่กะพริบ,บย้อนกลับไปสามชั่วโมงก่อนนางเอกหลับเลื่อมใต้อยู่ในสวนแหจินเห็นเธอหลับสนิทจนปลุกไม่ตื่นก็คิดจะพาเธอขึ้นไปนอนพักบนห้อง แต่พอขึ้นไปถึงก็เห็นพระเอกที่มาดักรอไม่ให้เข้าไปขอให้พานางเอกลงไปห้องเขาแทนปล่อยให้อยู่กับผู้ชายสองต่อสองคงไม่ดีแต่กับเขาไว้ใจได้กว่าเยอะเพราะคบมา5ปีไม่มีประวัติด่างพลอยสุดท้ายแฮจินเลยต้องอุ้มนางเอกที่หลับคอพับเข้าไปนอนบนโซฟาในห้องพระเอกพอไม่อยากให้เธอไปนอนบนเตียงเขาแหจินเดินทั่วห้องดูรูปแต่งงาน และชมความเป็นมืออาชีพของนางเอกที่ตัดต่อรูปและจัดการทุกอย่างได้เนียนกลิบไว้มีโอกาสจะให้เธอทำแบบนี้บ้างก่อนจะเดินกินขนมไปทั่วบ้านจนพระเอกขอให้มานั่งกินดีๆขี้เกียจก,ก,กวาดพอนางเอกได้สติขึ้นมาก็ตกใจที่ตัวเองมานอนอยู่ที่นี่พอหันกลับไปก็เจอลูกค้าสองคนจ้องตาไม่กระพริบระหว่างนั้นแฮจินต้องออกไปทำงานพอดีนางเอกและขอนียนตามไปด้วย เรื่องตัดมาที่กว่างนำเขากำลังกลุ้มใจเรื่องค่าใช้จ่ายตอนนี้ไม่มีงานทำเงินก็เลยเริ่มขาดมือระหว่างนั้นคุณยูก็มาขอให้ออกไปซื้อมะเขือเทศให้ต้องเป็นมะเขือเทศจากห้างชินแซซังเท่านั้นก่อนจะเดินกลับเข้าไปในห้องกว่างนำทนให้มาน้าตามจิงหัวใช้ไม่ไหวแถมเขายังเป็นคนออกค่าใช้จ่ายตลอดเขาเลยเข้าไปขอให้คุณยูออกค่าใช้จ่ายช่วยบ้างแต่คุณยูก็บอกตรงๆว่าฉั้นไม่มีตังก่อนจะยื่นเสื้อแฟชั่นให้ตัวหนึ่งแทนค่าใช้จ่ายสำหรับเดือนนี้ นางเอกนึกถึงตอนที่จูบกับพระเอกยิ่งคิดยิ่งร้อนเผาไปทางหน้าระหว่างนั้นกวางนําก็ลงมาเจอเธอข้างล่างเลยเข้าไปอวดเรื่องเสื้อของคุณอยู่พอเอาไปลงขายมีคนให้ราคาสูงกว่าเงินเดือนเขาอีกจูๆ่ๆนางเอกก็นึกถึงเรื่องจูบขึ้นมาอีกรอบเธอหน้าแดงจนกวางนําถึงกับทักอาการของเธอหนักขึ้นอีกครั้นเมื่อได้มองปากกวางนํามันช่างหน้าจูบและเหตุการณ์จูบก็วนอยู่ในหัวเธอเรื่อยไปกวางนําเห็นอาการพี่สาวไม่ปกติเลยบังคับให้เล่าออกมาให้หมด พอได้ฟังจนหมดก็ขำท้องแข็งจนานางเอกต้องขอร้องเธอปรึกษาว่าควรทำยังไงต่อไปดีตอนนี้ไม่รู้จะวางตัวกับคุณลูกค้ายังไงแล้ว กว่างน้ำบอกว่าพระเอกอาจจะจาไม่ได้ก็ได้แต่วันนั้นเขาก็ไม่ได้ดื่มสกแก้วเรื่องตัดมาที่พระเอกคําสารภาพของนางเอกยังวนเวียนอยู่ในหัวแต่สิ่งที่แฮจินพูดวันนี้ทําให้เขาคิดว่าเธอทําไปทั้งหมดเป็นงานเธอแค่เข้ามาจูบและพูดบทให้มันสมจริงตามแบบมืออาชีพระหว่างนั้นนางเอกก็มาหาที่บ้านพร้อมกับทีมงานเก็บกวาดสถานที่เธอสัญญาไว้ว่าจะทําให้ห้องเขาเหมือนเดิมหลังจบงานเธอบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องห้องทีมงานมีแต่ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ พระเอกยิ่งได้ยินยิ่งคิดว่าคำสารภาพของเธอไม่ใช่เรื่องจริงจนทำให้เขาน้อยใจขึ้นมาดือดอเขาอ้างว่าวันนี้เหนื่อยมากอยากให้เธอพาทีมงานกลับไปได้แล้วส่วนที่เหลือในห้องแต่งตัวเขาจะเก็บกวาดเองฝางนางเอกก็ไม่เข้าใจทำไมรู้สึกเหมือนเขากำลังโกรธ พอพระเอกเข้าไปดูในห้องแต่งตัวเธอจัดเสื้อเชิ้ตสีสันต่างๆไว้ให้เต็มตู้แทนเสื้อผ้าสีอึมครึมที่เขาใส่อยู่เป็นประจำและเขียนโน้ตให้กำลังใจติดไว้ในเสื้อทุกตัวทำเอาพระเอกที่ได้เห็นถึงกับหัวใจพองโตช่วงนี้พอมีข่าวแฮจินเปิดตัวแฟนเลตติ้งของเขาก็พุ่งกระชูดขึ้นไม่หยุดทำให้ทั้งประธานและผู้จัดการพอใจมากเขาเห็นรูปที่โดนแอบถ่ายในสวน มันก็ทําให้นึกถึงโมเมนต์ดีๆในตอนนั้นจนต้องแคปเก็บเอาไว้พระเอกผูกท้ายสีสวยของนางเอกมาทํางานทําให้ลูกน้องสนใจเขาเป็นพิเศษวันนี้ดูดีขึ้นผิดหูผิดตาพนักง,งานคิมแอบชมไม่หยุดจนเสียงทะลุห้องทุกคนต่างบอกว่าภรรยาเขาเป็นคนรสนิยมดีในขณะเดียวกันจนมัวกับน,น้องแอบมาจอย,อย่างรถแฮจินที่หน้าบริษัทโชคดีที่แฮจรินกับน้องผู้จัดการออกมาเจอทั้งคู่เลยพยายามจับตัวมันเอาไว้แต่มันก็ขึ้นรถหนีไปได้ และน้องผู้จัดการพยายามไล่จับจนบาดเจ็บที่แขนในวันนั้นนางเอกยังอาการหนักเธอนั่งมองหน้าพระเอกกินพิซซ่าด้วยความกระหายวันนี้ปากของเขามันน่าจูบเิดปกติเธอมองอยู่นานจนพระเอกถึงกับทักเขาเล่าว่าวิธีที่เธอช่วยมันได้ผลตอนนี้ชีวิตในที่ทำงานเขาดีขึ้นเพราะชุดที่ใส่นางเอกดีใจที่ได้ยินแบบนั้นแต่เรื่องจูบมันก็ยังกวนใจใเธออยู่ตลอด เลยต้องถามออกไปตรงๆว่าจำเรื่องที่เกิดขึ้นในงานได้บ้างไหมแต่พระเอกก็บอกว่าจำอะไรไม่ได้ทำให้เธอดีใจที่เป็นแบบนั้นแต่ก็ไม่รู้ทำไมมันถึงไม่รู้สึกโลง่งกวางนำเอามะเขือเทศจากห้างรู้เข้าไปให้คุณอยู่ทำตัวนอบน้อมเผื่อจะได้ฉุดเพิ่ม แต่คุณยูก็บอกให้วางไว้ก่อนจะหนีไปข้างนอกวันนี้เธอมีนัดกับประธานจองแห่งอินากร๊ปเธอเคยเสนอแผนรวบอินากร๊ปกับคังจินเข้าด้วยกันโดยการรับเด็กผู้หญิงมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมเพื่อแต่งเข้าเป็นสะอร์พของคังจินกร๊ปและผู้หญิงคนนั้นคือเจมี่ที่ไปรับมาจากบ้านเด็กกัมพาตอนนี้คนคุ้นหน้าได้เจอกันอีกครั้งในรอบหลายสิบป,ปีคุณยูมาเพื่อเสนอให้รับเจมี่กลับเข้าครอบครัวทําให้ประธานจองเดือดมากเพราะสิบสามปีก่อนเธอทําให้อินากร๊ปขายหน้าอยู่ไม่น้อย และไม่คิดจะรับเด็กคนนั้นเข้ามาอยู่ในตระกูลแต่คุณยูก็ขู่ว่าจะเปิดโปงเรื่องคอร์รัปชันของประธานจองตอนนี้เธอกำลังทำเพื่อผู้หญิงที่ถูกเธอและอีนากรุบทำลายช่วงชีวิตไปหลายสิบปีและเจมี่ก็สมบูรณ์แบบเกินกว่าที่จะมาอยู่ในตระกูลจอมปลอมแบบนี้แฮจินต้องมาเรียนขี่ม,ม้าในวันอังคารเขาเลยลากนางเอกตามมาด้วยเขาเห็นม้าชอบเธอเลยชวนไปเรียนขี่ม,ม้าด้วยกันแต่นางเอกก็บอกว่าเธอเคยถูกเสนอชื่อให้เป็นนักกีฬาขี่ม,ม้าทีมชาติ ผู้หญิงอะไรจะสมบูรณ์แบบขนาดนี้แหจินเลยขอให้โค้ดแกล้งป่วยและขอให้เธอสอนขี่แทนเป็นการสอนขี่ม้าที่ถูกใจพ่อหนุ่มซุปตาเอามากๆระหว่างที่พระเอกกำลังทำอาหารรอเธอในวันพุธเขานึกถึงอาการเธอในวันจันทร์คิดในใจว่าหรือเธอจะชอบเขาจริงๆก่อนจะเห็นแซลมอนที่กำลังเตรียมและนึกถึงความลำบากในวัยเด็กเขาไม่ได้กินปลาสักตัวแต่ลูกของป้าได้กินปลาคนละสองตัวเขาเลยบ่นจนลูกสาวป้าร้องไห้ ป้าเลล่าเขาเอาไปสั่งสอนนอกบ้านสั่งให้เขาอย่าพูดอะไรที่ไม่จําเป็นจะได้ไม่ต้องถูกเกลียดแต่พระเอกก็อยากถูกรักเลยอยากรู้ว่าเขาต้องทํำยังไงป้าบอกว่าไม่สามารถมอบสิ่งนั้นให้เขาได้เลยขอให้เขาอย่าคาดหวังอะไรจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดระหว่างกินข้าวนางเอกนั่งคิดไม่ตกเรื่องจูบเธอจะพูดมันขึ้นมาก็ดูไม่ดีจะปล่อยผ่านก็ทําไม่ได้เลยไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไง พระเอกเห็นหน้าตาเธอกำลังคุ้นคิดเลยเล่าเรื่องที่ทำงานให้ฟังอีกตามเคยชีวิตเขาดีขึ้นเพราะเสื้อผ้าของเธอแต่คนในทีมยังไม่มีใครชวนเขากินข้าวนางเอกเลยบอกว่าเขาต้องเป็นคนเข้าหาเพราะไม่มีใครเข้าหาเขาก่อนและเนยียนถามเรื่องจูบที่เคยเกิดขึ้นพระเอกรู้ว่าเธออยากได้ยินอะไรเขาเลยตั้งใจจะบอกความจริงแต่ระหว่างนั้นแฮจินก็โทรมาซะก่อนพระเอกเลยขอให้เธอรับเธอบอกว่ากำลังทำงานและตัดสายทิ้งไม่สนใจพ่อหนุ่มดาราที่โทรมากวน พอพระเอกได้ยินว่าเธอกําลังทํางานจูจูก,ก็น้อยใจขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกขอให้เธอจัดชุดสําหรับวันพรุ่งนี้ให้ก่อนจะไล่กลับบ้านอย่างเย็นชานางเอกโดนแบบนั้นก็ไม่พอใจเธอเลยจัดไทยสีสวยๆให้ตามคําขอวันต่อมาคนมองพระเอกตั้งแต่ประตูทางเขา้ามองยันในห้องทำงานไทที่เขาผูกนึกว่าผ้าเจ็สีผูกตามต้นหมา วันนั้นเขาไปขอนั่งกินข้าวกับลูกน้องและขอให้ทุกคนคุยกันตามสบายพนักง,งานคิมเจ้าเดิมเลยเมาเรื่องไทยเขาจนเขินถอดเก็บแต่ผู้ช่วยก็บอกให้เขาใส่เพื่อภรรยาที่เลือกให้และลูกน้องนินทาจนพระเอกมีน้ำโหสั่งให้ไปแก้รายงานประจำสัปดาห์จนทุกคนรีบช่งหนี ในเวลาเดียวกันเป็นคิวของแฮจินเขาพานางเอกไปล่องเรือนยอดอย่างสบายใจเธอทำงานได้ดีจนเขาชวัคุมข่าจางเธอเลยขอให้เขารีบหาคนที่รู้ใจตัวจริงเพราะอีกไม่นานก็จะหมดสัญญาแล้วจากนั้นเธอจะวางมืออย่างถาวรเธอรู้สึกแปลกที่สบายใจเวลาอยู่กับเขา แฮจินรู้เลยไม่พอใจที่พระเอกกวนใจเธอเพราะเขาเองก็อยากเป็นคนที่ทำให้ใจเธอหวั่นไหวบ้างทั้งคู่นั่งรถกลับมาด้วยกันในตอนเย็นก็มีแก๊งหลอกประกันขับรถมาปาดหน้าและลงมาหาเรื่องเอาเงินแฮจินสั่งให้นางเอกอยู่ในรถเพราะไม่อยากให้โดนแอบถ่ายและเขาลงไปเคลียร์ด้วยตัวเองเพราะพวกต้มตุ๋นเห็นว่าเป็นดาราก็รีบโทรเรียกนักข่าวมาที่เกิดเหตุและไปล่าลาน,นางเอกที่เป็นคนขับแฮจินรีบเข้าไปปกป้องเธอจนจะโดนทำร้ายแทน แต่ระหว่างนั้นกวางนำก็เข้ามาช่วยครูฝึกยูโดใช้สกิลระดับสายดำไล่เตะพวกต้มตุนจนนี้กันแทบไม่ทันและนางเอกได้แนะนำให้แฮจินรู้จักพวกเขาเป็นพี่น้องที่ซีกันมาก ระหว่างที่นางเอกเออกกำลังกายในเช้าวันศุกร์เีรีก็ใช้ฉากจูบยังดูดื่มขึ้นมาแลนเอาเธอหัวใจเต้นรัวๆไปอีกรอบเย็นวันนั้นเธอเดินผ่านร้านเสือ้อผ้าและเห็นเนกไทสีสวยสะดุดตาเลยเข้าไปซื้อเป็นของขวัญให้พระเอกแต่ในขณะเดียวกันพระเอกก็ผ่านมาสะดุดตาไทเหมือนกันวันนั้นเขาเล่นเมาส์สีสวยๆมาจนหมดพอนางเอกเหลือไปเห็นเส้นสุดท้ายมันก็เป็นสีเดียวกันกับในกล่องของขวัญเป๊ะเธอเลยชมเน็นยนว่าเขาเลือกเก่งมากและไม่กล้าให้ของขวัญที่เตรียมไว้ เธอถามเขาระหว่างกินข้าวววายอยู่กับเธอแล้วรู้สึกยังไงบ้างถามอยู่หลายรอบเขาก็บอกว่าสบายใจทําให้เธอร้อนล้นอยู่ในใจคนเดียวที่เขาอาจูบแรกเธอไปแต่กลับมาบอกว่าสบายใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคิดอยู่นานแต่ก็ไม่กล้าระบายออกมาในขณะเดียวกันแฮจินก็มาดักรอเธออยู่ที่รถพอเธอกลับมาจากทํางานบ้านพระเอกเขาก็ทําตัวบังเอิญลงมาเจอกันพอดีแต่วันนี้นางเอกก็อารมณ์บ่จ้อยหลายเรื่องเธอเลยยกเน็กไทในกล่องให้เขา เลนเอาพ่อหนุ่มดาราดีใจนักว่าได้ของขวัญพระเอกผูกไทสีน้ำเงินมาทำงานในวันต่อมาเขาออกมาเจอพนักง,งานคิมกำลังนั่งดูไลฟ์สดของแฮจินพอเดินเข้าไปดูด้วยก็เห็นแฮจินอวดเน็กไทที่แฟนซื้อให้มันเป็นสีเดียวลายเดียวกับที่เขาใส่เด็กๆจนพนักง,งานคิมแซวว่ารสนิยมคนตึงนั้นคงเหมือนกันเขาโทรหานางเอกอย่างร้อนใจและอยากเคลียร์เรื่องเน็กไทที่ให้แฮจิน แต่ก็ได้สติขึ้นมาและไม่เข้าใจว่าทำไมทำแบบนั้นเขาเลยโกหกเนียนๆว่ามีเรื่องในที่ทำงานอยากให้เธอแวะมาหาในตอนเย็นเธอแวะมาเจอเขากำลังตัดสินคดีถึงจะเคยมาศาลหลายครั้งแต่เขาเพิ่งเคยสังเกตเขาในลุกนี้มันดูเท่ทัชใจยังบอกไม่ถูกแฮจินได้รับรางวัลน,นักแสดงยอดเยี่ยมประจำปีเขาเลยอยากชวนนางเอกมาฉลองด้วยกันแต่เธอก็บอกว่าไม่ว่างและตัดสายใส่อย่างไร้เยื่อใยนางเอกเห็นพระเอกร้อนลนใจแปลก เลยชวนเขาไปดื่มที่บ้านเขาเองเธอขอให้เขาเอาแก้วมาสองใบถึงเขาจะไม่ดื่มแต่ก็ไม่อยากเงงมานั่งดื่มคนเดียวแค่ชนแก้วกับเธอพอเป็นพิธีก็ได้แต่พระเอกก็ซื่อทำตามคำขอเธอกระโดกเล่าหมดแก้วจนเมาพอนางเอกเห็นเขาหลับไปและเธอกำลังเมาได้ทีหน้าตาสุดหล่อและบรรยากาศที่ฝนพรำก็ดึงดูดให้เธอเอาหน้าเข้าไปดูเขาใกล้ๆตอนนี้ปากเขามันน่าจูบยังบอกไม่ถูก ก่อนจะเรียกสติตัวเองกลับมาได้และขอตัวกลับก่อนจะเลยเิดแต่พระเอกก็ได้สติมาดึงเธอเอาไว้และสารภาพว่าที่เขาทำเป็นจะไม่ได้ทำไปเพราะกลัวเธอไม่สบายใจเขากลัวเธอจะไม่มาหาเขาอีกเขาเลยแกล้งทำเป็นเฉยๆและที่เขากลัวที่สุดคือเขากลัวว่าเธอจะไม่ชอบเขาขากลับเธอเดินกลางร่มออกมาอย่างสบายใจยืนยิ้มมองข้อมือที่โดนเขารั้งเอาไว้พลางนึกถึงคำพูดที่เขาต้องการเธอสำหรับเธอวันฝนตกอาจจะเป็นเรื่องดี แต่สําหรับเขามันเป็นวันที่รู้ว่าพ่อเสียเป็นความเจ็บปวดที่ไม่มีวันลืมลงนางเอกหัดทําขนมระหว่างวันขวางน้ําต้องคอยเก็บกวาดครัวไปด้วยพร้อมกระบ,บวนเรื่องที่ทําขัวลกของหลนอยู่พื้นเยอะกว่าของที่สใส่ในของกินอีกหลังจากทําเสร็จเธอก็เอาไปให้คุณยูชิมคุณยูชมว่าสกิลการเป็นภระระยาของเธอยังอยู่ครบแต่สุดท้ายก็พูดจาไม่เข้าหูกันอีกตามเคย แล้วก็เป็นนางเอกที่หัวเสียจนหนีเข้าไปสงบสติในห้องเธอไม่เข้าใจว่าทำไมมาดามคนนี้ถึงทำตัวมั่นหน้าได้ขนาดนี้ระหว่างกินข้าวกับพระเอกวันนี้เธอดูเก๊ะๆกังๆไปหมดสุดท้ายก็พูดถึงเรื่องในคืนฝนรรพิมพระเอกบอกตรงๆว่าเขาจำได้ทุกอย่างและเล่าสาทยยายทุกอย่างออกมาเป็นฉากๆพร้อมกับหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มนางเอกเห็นเขายิ้มก็ดีใจแถมเขายังเล่นมุกให้เธอคลายกังวลเธอเพิ่งรู้ว่าเขามีมุมนี้ด้วยเพิ่งเคยเห็นว่าเขาน่ารักขนาดนี้ และความจริงแล้วพระเอกทํางานหนักมากเขาซ้อมพูดคนเดียวที่ศาลอยู่ทั้งวันกว่าจะได้ประโยคที่สมบูรณ์แบบแบบนี้ออกมาบอกเธอในตอนที่เขาลงมาส่งเธอเธอตัดสินใจพูดสิ่งที่ใจต้องการออกไปเธอจะปล่อยความรู้สึกไปตามนั้นจะเลิกหาคําตอบและไม่อยากให้เขาต้องหนักใจต่อไปขอให้พวกเขาใช้เวลาที่เหลือด้วยกันอย่างเต็มที่คืนนั้นพระเอกก็มานั่งดูเว็บบอร์ดของศาล มีแต่คนไม่ชอบหน้าเขาตอนตัดสินคดีแต่ช่วงนี้มีหลายคอมเมนต์ชัว,ว่าเขาดีขึ้นเขาเนึกถึงคำพูดของนางเอกเลยถามเช่าเน็ตเรื่องที่เธอจะปล่อยความรู้สึกไปและได้คำตอบว่าเธอรู้สึกว่าเขาไม่สนใจเลยจะตัดใจทิ้งทั้งๆแบบนี้ทำให้พระเอกเข้าใจผิดเรื่องนี้เป็นตูปเป็นตะกวางนำได้รับการติดตอ่อจากแฮจินเขาถูกจ้างให้ไปเป็นบริการส่วนตัวเอาไว้ปกป้องจากโจรหมวกกันน็อกทีแรกกวางนำไม่สนใจเพราะคิดว่าเงินเดือนมันจะไม่พอใช้ แต่พอเห็นเงินเดือนสูงถึง6ล้านก็เริ่มมีเปลี่ยนใจอยู่บ้างเขาตัดสินใจบอกความจริงออกไปตั้งแต่เริ่มว่าเขาเป็นเกย์แต่แฮจินก็ไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเพราะแฮจินก็มีเพื่อนเป็นเกย์หลายคนแค่เขาไม่หวังจะกินแฮจินก็พอกวางนำเห็นแฮจินเปิดใจให้แบบนี้เขาก็ตกลงจะรับงานบริการทันทีในเวลาเดียวกันประธานจองต่อว่าหัวหน้าชเวที่ไม่ยอมรายงานว่าเจมี่อยู่ในเกาหลีและสั่งให้ส่งเจมี่กลับไปต่างประเทศ พราะเจมี่คือโครงการที่ล้มเหลวสําหรับอินากรุ๊ปแฮจินจัดโต๊ะเตรียมฉลองละวันกับนางเอกหลังจากเขาอาบน้ําเรียบร้อยก็ออกมาเจอแม่กับพี่ชายที่มาเยี่ยมพี่มาเพื่อดูผู้หญิงที่น้องซ่อนเอาไว้ตามคําสั่งพอ่อและแม่ก็คอยให้ท้ายพี่อยู่ตลอดแฮจินบอกว่าเขาไม่มีอะไรจะคุยและส่งทั้งคู่ออกไปจากบ้านแต่พี่ชายก็หวังว่าจะได้เจอน้องสบายเร็ว นางเอกเรียกแฮจินอยู่นานก็ไม่มีการตอบรับเธอเลยกลับไปทั้งแบบนั้นส่วนแฮจินในตอนนี้เขาขออยู่เงีย,งยบๆคนเดียวในห้องเรื่องวันนี้จะงานเลื่อนเลื่องกลายเป็นเรื่องที่เขาต้องทุกข์ใจวันต่อมานางเอกต้องไปออกรอบกับหัวหน้าพระเอกเธอได้โชว์วงสวิงสวยๆจนทุกคนชมและพระเอกก็คอยเทคแคร์เธอตลอดทริปเหมือนกับว่าเป็นเมียตัวจริงจโจโดนแซวว่าเป็นพ่อหนุ่มคลั่งรักขณะนางเอกยังชมไม่ขาดปากว่าเขาปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี นางเอกโดนแฮจินเบี้ยวเดทในวันเสาร์เขาอ้างว่าไม่ค่อยสบายเลยไปตามหน้าเธอไม่ได้ระหว่างนั้นเธอถูกหัวหน้าชเวเข้ามาทักเธอปฏิเสธไว้ก่อนว่าจะไม่กลับไปอินากรุปไม่ว่ายัางไงก็ตามหัวหน้าชเวเล่าเรื่องคุณยูให้ฟังว่าเธอขอให้ประธานรับนางเอกเข้าอินากรุปเธอเลยเข้าใจสิ่งที่คุณยูต้องการคือชดเชยความผิดที่เคยทําไว้กับเธอแต่หัวหน้าชเวก็บอกคําสั่งที่ได้รับมาว่าอินากรุปขอให้เธอไปจากประเทศนี้เรื่องนี้ทําให้เธอไม่พอใจมากมาก ในขณะเดียวกันพระเอกก็มาทํางานนอกเวลาผู้ช่วยเห็นผู้พิพากษาขยันขนาดนี้ก็เข้ามาทักทายพระเอกบอกว่าจะทํางานอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์แต่พูดได้ไม่ทันไลยนางเอกก็โทรมาหาและชวนไปนั่งเล่นในแบบเพื่อนเขาเลยขอเลิกงานทันทีไม่รู้ว่าคนที่บอกว่าขยันเมื่อกี้หายไปไหนแล้วแม่เห็นแฮจินยกเลิกงานหลายวันก็คิดว่ากําลังจูจีกับผู้หญิงอยู่ในห้องเลยบุกมาหาพร้อมกับผู้จัดการ แฮจินเปิดประตูให้แม่จอมวุ่นวายแม่ก็ต้องดิ้งเข้าไปหาตัวผู้หญิงคนนั้นแต่ก็เจอแค่ขวดเหล้าที่เขานั่งกินอยู่หลายขวดแฮจินเห็นแม่สนใจแต่จะให้เขาแต่งงานเพราะตัวเองจะได้มีอำนาจเขาเลยประชดว่าจะไม่แต่งงานกับใครแล้วและไล่แม่ให้กลับไปทันทีแม่ปวดหัวเรื่องลูกชายลมแทบจับและบ่นให้นางเอกตลอดทางก่อนจะถามหาตัวผู้หญิงคนนั้นกับน้องผู้จัดการน้องผู้จัดการพยายามบ่ายเบียง แต่ระหว่างนั้นนางเอกก็มาหาพระเอกพอดีน้องเลยตกใจจนแม่คิดว่าเป็นเธอแม่เขาไปแนะนําตัวว่าเธอเป็นแม่ของแฮจินและชวนเธอไปดื่มชาเป็นการทดสอบว่าผู้หญิงคนนี้ตั้งใจจะมาลองลูกชายหรือเปล่านางเอกดื่มชาได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ไม่เวอร์หวาพอเธอกลับไปเลขาของแม่ก็บอกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สง่าง,งาม ถึงโดยรวมจะดูเรียบง่ายแต่เธอเข้าใจวัฒนธรรมการดื่มชาเป็นอย่างดีและวางตัวได้สมบูรณ์แบบไม่ต่างจากผู้ดีเมืองนอกผู้หญิงคนนี้เลยเป็นที่สนใจของแม่แฮจินพระเอกเตรียมโต๊ะไว้รอนางเอกเขาเลือกสูตรอยู่หลายตัวแต่ก็ไม่รู้จะแต่งตัวยังไงพอเธอมาถึงก็ใส่แค่เสื้อยืดกับกางเกงวอร์มพอเห็นเขาใส่สูทแต่แบบนี้ก็เลยไปเปลี่ยนให้ดูสบายในแบบเพื่อนเธอขอพูดกันแบบไม่สุภาพ พราะวันนี้มาในฐานะเพื่อนไม่ใช่ภรรยาเขาอยากรู้เรื่องที่เธอจะไปต่างประเทศเธอเห็นเขาสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยหยอดไปว่าถ้าเขาไม่อยากให้ไปเธอก็จะไม่ไปแต่สุดท้ายถ้าไปจริงเธอคงจะบอกเขาเป็นคนแรกพระเอกทํำตัวเก๊เก๊กลางๆไม่ค่อยถูกแต่เขาก็พูดความในใจออกมาว่าไม่อยากให้เธอไปต่างประเทศตัวเธอก็ดีใจที่มันเป็นแบบนั้น เรื่องตัดมาที่แฮจินเขากําลังเตรียมของไปค้างคืนที่กองถ่ายระหว่างนั้นเขาได้รับสายจากแม่แม่โทรมาขู่ว่าจะสืบเรื่องนางเอกแฮจินเลยขู่แม่กลับไปว่าถ้าแม่ยุ่งกับเธอจะเสียลูกชายคนนี้ตลอดไปแต่แม่ก็บอกว่าพี่ชายเขาคงจัดการมันไปแล้วและแฮจินก็มีแผนสําหรับรับมือเรียบร้อยพระเอกตามออกมาส่งนางเอกแต่เขาก็อ้างว่าจะลงไปทิ้งขยะพอดี และขอแยกตัวที่ถังขยะชั้นหนึ่งปล่อยให้เธอลงไปลานจอดรถคนเดียวพอลงไปถึงรถก็บนน้อยใจตามลงมาส่งอีกชั้นหน่อยก็ไม่ได้ก่อนจะหันไปเจอแฮจินที่กำลังอาการไม่ดีอยู่ข้างรถเธอเรีบเข้าไปดูอาการและแฮจินขอให้เธอไปส่งที่โรงแรมกองถ่ายเธอเลยต้องพาเข้าไปแบบไม่มีทางเลือกพอไปถึงก็ต้องปลอมตัวไม่ให้โดนจับได้ถ้ามีคนรู้ว่าแฮจินไม่สบายคงเป็นข่าวดังพวกเขาปิดหน้าปิดตาไปจนถึงห้องพัก ก่อนที่นางเอกจะออกไปแฮจินก็ล้มฟุกหมดสติลงไปกับพื้นพอจับดูตัวเขาก็ร้อนมากจนเธอต้องถอดเสื้อผ้าคลายความร้อนมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาออฟฟิศของแฮจินในวันอาทิตย์เธอเป็นทนายที่ประธานเตรียมเอาไว้ช่วยแฮจินและเคยเป็นทนายคนแรกของแฮจินเธอมีชื่อว่าจองจีอึนเรื่องต่อมาที่แฮจินเขาได้สติขึ้นมาในห้องพัก และเห็นนางเอกกำลังนั่งขำซีรีส์ของเขาอยู่ข้างๆเพราะเธอเห็นเขาได้สติก็บนที่ต้องคอยดูแลเขาตลอดคืนเธอเลยต้องเสียวันอาทิตย์ที่แสนมีค่าแบบนี้ไปก่อนจะจับหน้าเขาแบบไม่ทันตั้งตัวเช็คอาการไข้จนคนป่วยใจเต้นแรงเขาทำตัวไม่ถูกเลยขอตัวนอนพักจนถึงตอนเย็นเพราะต้องไปถ่ายละครเย็นนี้และขอบคุณที่เธอดูแลพอตื่นขึ้นมาก็เห็นเธอหลับอยู่ใกลๆ เขาเลยนั่งมองหน้าเธอยังมีความสุขแต่มันก็ทำให้เธอตื่นขึ้นมาเขาถามเรื่องแม่ตัวเองในสายตาเธอนางเอกบอกว่าแม่เขาดูไม่ใช่คนอันตรายเขาเลยเล่าเรื่องแม่ให้ฟังแม่ของเขาเป็นดาราตกอับที่ได้ขึ้นเป็นเมียหลวงหลังจากแม่พี่ชายเขาเสีย และทุกคนต่างขูว่าจะทำร้ายแม่เขาถ้าเขาไมา่มีเอียวกับสมบัติของขังจินเขาเลยทะเลาะกับพ่อเรื่องบริหารงานของตระกูลเพื่อปกป้องแม่ของเขามาตลอดนางเอกบอกว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีอยากให้เขาอยู่กับปัจจุบันและไม่ต้องนึกถึงอดีตเขาเลยขออยู่กับปัจจุบันอย่างเธออยากตรงเข้าไปในใจเธอแบบไม่คิดอะไรพระเอกเห็นขาวนางเอกกับแฮจินก็รู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูก ระหว่างนั้นเขาก็ถูกลูกน้องชวนมากินมื้อเย็นทุกคนเมาเรื่องคนที่ตั้งกระทู้ในกลุ่มสารและหาว่าผู้ชายคนนั้นความรู้เรื่องผู้หญิงติดลบคนขอคําแนะนําอย่างพระเอกถึงกลับขึ้นที่ขอคําแนะนําดีๆแต่ถูกมองว่าเป็นตัวตลกผู้ช่วยบอกว่าผู้ชายคนนั้นชอบคิดมั่วๆไปเองแล้วก็ขีดเส้นกันจนไม่เข้าใจผู้หญิงทําเอาผู้พิพากษาหัวเสียอยู่มากขอตัวกลับไปทํางานเพราะของกินไม่อร่อยทั้งๆที่ตัวเองยังไม่ได้กินสักคํา นางเอกขอแยกตัวจากแฮจินพอลงมาถึงข้างล่างเธอก็เห็นข่าวที่ตัวเองโดนแอบถ่ายและคิดว่าพระเอกคงเห็นข่าวนี้แถมเธอยังใส่ชุดเดิมจากตอนที่ไปเจอเขาคิดว่าตัวเองต้องโทรไปอธิบายเรื่องนี้แต่พระเอกก็เป็นฝ่ายโทรมาซะก่อนเขาอยากได้คำอธิบายเธอเลยเล่าทุกอย่างให้ฟังตามความจริงพอเขาเข้าใจ เขาก็ขอเจอเธอตอนนี้และบอกว่ากำลังไปที่โรงแรมส่วนแฮจินก็ลงมาจากห้องและได้เจอกับทนายจีอึนที่เขามาทักทายฝากเนื้อฝากตัวระหว่างนั้นนางเอกกลับเข้ามารอที่รอป,ปีแฮจินเห็นเธอเลยพามาแนะนำตัวและทนายจีอึนก็ชี้ไปที่ทางเขาและบอกว่าเคยแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นก่อนที่ทุกคนจะหันไปเจอพระเอกที่เดินเข้ามาและจีอึนก็โบกมือทักทายด้วยรอยยิ้มทนายคนนี้คือรักแรกที่พระเอกเคยแต่งงานด้วย เรื่องราวของพระเอกกับจีอึนเริ่มต้นในตอนที่เขาอยู่หมอหา้าเขาย้ายไปอยู่ห้องพักราคาถูกส่วนจีอึนอยู่ห้องตรงกันข้ามทุกๆวันจีอึนจะเปิดประตูห้องระบายอากาศและเจ้าของหอจอมโรคจิตจะไปแอบดูเธอพระเอกเห็นทุกวันจะลำคาญเขาเลยแกล้งเดินชนเจ้าของหอและบอกให้อย่ามายุ่งกับน้องสาวเขาพอเจ้าของหอเห็นว่าชื่อจองจีโฮกับจองจีอึนก็คิดว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องกันจริงๆ จากวันนั้นพวกเขาก็สนิทกันมากขึ้นเลยๆแล้วมันก็แปลเปลี่ยนเป็นความรักทนายจีอึนแปลกใจที่เจอสามีเก่าที่นี่เธอชวนเข้าไปดื่มชาและลึกความหลังแต่พระเอกเลือกที่จะใจแข็งไม่คุยด้วยและชวนนางเอกพร้อมกับลากแขนเธอออกไปด้วยกันทําให้จีอึนงงที่ว่าที่ภรรยาของแฮจินถูกผู้ชายคนอื่นพาตัวไปแฮจินต้องอ้างว่าเขามีถ่ายละครต่อเลยให้นางเอกกลับไปกับพระเอก ฟังพระนางตึงกันแบบสุดๆพระเอกอธิบายว่าเขาเคยแต่งงานกับจีอื่นและหย่าก,กันไปเมื่อเจ็ดปีก่อนตอนนี้ไม่มีอะไรต่อกันอีกแล้วแต่สิ่งที่นางเอกต้องการไม่ใช่เรื่องนี้พระเอกเพิ่ขับรถกลับมาที่บ้านด้วยความเคยชินพอรู้ตัวก็อาสาจะไปส่งเธอที่บ้านแต่เธอไม่อยากไปกับเขาตอนนี้ขอเดินเล่นคิดอะไรเพลินๆดีกว่า และก่อนจากกันเธอได้บอกเขาว่าเธอต้องการคำอธิบายที่เขาไปหาเธอไม่ใช่เรื่องรักแรกของเขาเรื่องตัดมาที่แฮจินแม่โทรมาต่อว่าเขาไม่หยุดหลังจากได้เห็นข่าวควงผู้หญิงเข้าโรงแรมแม่สั่งให้จัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนที่พ่อจะยื่นมือลงมาจัดการเองทำให้แฮจินปวดหัวมากชีวิตดาราก,กับลูกชายคนเล็กไม่เคยมีอะไรง่ายเขาโทรไปขอกำลังใจจากแมวน้อยเจมี แมวน้อยก็ไม่สนใจใทาตเลยแต่คำพูดของนางเอกที่อยากให้เขาใช้ชีวิตต่อไปมันก็ทำให้เขามีแรงฮึดเรื่องเธอขึ้นมานางเอกเดินเพลินๆมาจนถึงบ้านตกใจที่ตัวเองเดินมาตั้งสองชั่วโมงเธอไม่อยากเจอหน้ามาดามยู่ตอนนี้เลยโทรไปหากวางนำแต่น้องตัวดีก็ไปไกลถึงภูซานพระเอกอยากระบ,บายความในใจกับนักบำบัด เขาเลยติดต่อขอเจอเธอตอนนี้ตอนนี้นักบำบัดออกมาโกงเล่าเขาเลยต้องไปหาเธอที่ร้านเขาปฏิเสธที่จะดื่มกับเธอแต่จากเรื่องที่นางเอกเคยสอนเขาเลยยอมชนแก้วด้วยไม่อยากให้นักบำบัดเหงาเขาระบายเรื่องภรรยาเก่าให้ฟังเธอเกลียดความยากจนพอเขาสอบในติบัณฑิตได้เธอก็อยากแต่งงานกับเขาช่วงแรกเขาทำงานเป็นทนายหลังจากผ่านไป1ิปีเขาก็สอบผู้พิพากษาได้ตามความฝัน เขาแอบซื้อบ้านในฝันของเธอไว้ตั้งใจจะมอบให้เป็นของขวัญแต่งงานแต่ในวันที่เขาจะขอแต่งงานเธอกลับเป็นวันที่เธอบอกเลิกนักบำบัดเห็นเขากำลังระบายได้ทีเธอก็นั่งดื่มเป็นเพื่อนฟังต่อไปตั้งแต่ถูกบอกเลิกเขาก็ไม่คิดจะรักใครอีกแต่ช่วงนี้หลังจากที่ได้อยู่กับนางเอกได้เห็นรอยยิ้มของเธอเขาก็ไม่อยากฝืนความรู้สึกตัวเองอีกต่อไปแต่จูจูภรรยาเก่าก็โผล่มาเขาเลยเอาแต่แก้ตัวจนไม่ได้ทำตามหัวใจ เขาลองนึกถึงทุกเรื่องราวที่มีความทรงจํากับนางเอกทําให้เขารู้ว่าชีวิตที่ไม่มีเธอมันแย่มากนักบําบัดเห็นเขาเจอคําตอบที่ต้องการเลยบอกให้เขาไปบอกเธอด้วยประโยคเมื่อกี้พอเขาระบายจบก็ดูนักบําบัดที่ออกมาดื่มคนเดียวดึกๆน,นักบําบัดเลยบอกว่าเธอกําลังรอพี่ชายระหว่างนั้นพี่ชายของเธอก็เข้ามาเขาเป็นคนที่พระเอกคุ้นหน้าดีอย่างหัวหน้าของเขาเองหัวหน้าตกใจที่เขามาอยู่ที่นี่เพราะปะกติไอคนนี้มันจะไม่ออกจากบ้านและไม่เคยแต่เล่าเลยสักหยด พระเอกเห็นหัวหน้าก็รีบขอตัวกลับทันทีแต่หลังจากออกไปได้ไม่นานเขาก็กลับมาขอร่วมวงด้วยซึ่งหัวหน้าก็ไม่มีปัญหาหัวหน้าเดิมจะได้ที่ก็ร้องเพลงให้วงคลืค้นอีกตามเคยส่วนพระเอกกินน้ำส้มหมดไปเกือบลังผสมเหล่านินิดจะได้เลื่อนคอ ระหว่างนั้นคุณนายก็โทรมาหาหัวหน้าขอให้ร้องเพลงกล่อมจะได้หลับฝันดีหัวหน้าเลยออกไปร้องเพลงให้เธอสักยกพอกลับเข้ามาก็ชวนพระเอกไปต่อคาราโอเกะจะขอให้ไฮไฟต์แต่พระเอกออกกันไกลใส่ใครแพ้จะต้องไปคาราโอเกะคนเดียวก่อนที่เมียหัวหน้าจะโทรมาขอเพลงอีกเลยต้องเปิดซิงเกิลให้เมียหลับฝันดีขานัดนางเอกมาเจอกันกลางดึกเธอนั่งรอยอยู่นานก็ยังไม่มาพอหันไปอีกทีก็เจอผู้ชายใส่หมวกกันน็อกนั่งจ้องหน้าอยู่ เธอตกใจนึกว่าเป็นคนร้ายผู้ชายคนนั้นเลยเปิดหน้าให้ดูว่าเขาคือแฮจินที่แอบมาหาหลังจากถ่ายงานเสร็จเขามาหาเพราะทั้งคิดถึงและเป็นห่วงแถมเธอยังติดเลี้ยงเหล้าที่เขาได้รางวัลด้วยนางเอกเห็นพระเอกไม่มาสักทีเธอเลยจะออกไปดื่มกับแฮจินพอพระเอกมาถึงก็อมองไปเห็นโจนหมวกกันน็อกกำลังทำร้ายเธอเขาเลยวิ่งเข้าไปกระโดดขาคู่ใส่แหจินก่อนจะต่อยใส่หมวกกันน็อกไม่ยั้งจนตัวเองเจ็บมือนางเอกเห็นพระหนุ่มผู้พิพากษาเมาแล้วเลื้อนจนต้องรีบเข้ามาช่วย เธอเวียงเขาจนหลับขาทีแถมยังหลับขาพับนึกว่าทำสะพานโค้งแเจินเลยรีบโทรเรียกน้ามาเก็บกวาดเรื่องตัดมาที่คุณอยู่เธอนั่งรอนางเอกกลับบ้านจนดนึกดื่นในใจก็คิดว่าไม่ใช่ทุรัตัวเองทำไมต้องมารอแบบนี้เธอเลยเดินเข้าไปในห้องนางเอกและเห็นว่ามีเสื้อผ้าแฟชั่นอยู่เยอะมากแต่ห้องกรกเหมกมันทำลังไว้ให้หนูนอนเธอเลยเก็บกวาดห้องให้ผู้หญิงที่เหมือนลูกสาวจนสะอาดเอี่ยมตัดกลับมาที่นางเอกนาของแฮจินมาถึงพร้อมรถบาน เขามีบริการอาหารและแคมปิ้งเคลื่อนที่แฮจินจะใช้บริการพักผ่อนหย่อนใจเวลาเหนื่อยพวกเขามาตั้งวงแคมปิ้งเล็กๆและมีน้าคอยทำอาหารให้บรรยากาศจะดีมากถ้าไม่มีคนเมามานอนอยู่ด้วยระหว่างที่แฮจินไปเอาอาหารนางเอกก็เข้ามามองพระเอกไกลๆวันนี้เขาทำเรื่องไม่เป็นตัวเองไปหมดไม่รู้ว่าจะเล่นกับหัวใจเธอไปถึงไหนนางเอกกับแฮจินนั่งกงกันตามสัญญาแฮจินอยากรู้ว่าทำไมชีวิตลูกสาวของอินารูปแบบเธอ ต้องสร้างความวุ่นวายมา13ปีก่อนแต่นางเอกก็ไม่อยาพูดถึงมันเพราะเธออยากอยู่กับปัจจุบันและเธอก็ไม่อยากดื่มเยอะขอคนละสองแก้วพอแต่ดูเหมือนสองแก้วนั้นจะเป็นแก้วเหล้าแก้วเหล้าตัดผ้ามาอีกทีหมดกันไปแล้วสองขวดพเพราะเขื่อได้ทีเธอก็ระบายเรื่องเมื่อส3ปีออกมาแบบไม่ต้องถามตอนนั้นเธออึดอัดใจอยู่หลายเรื่องและสิ่งเดียวที่สัมพันธ์ได้จากการเป็นเจมี่คือการถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นเธอไม่เคยได้รักแท้จากใคร รวมทั้งแฮจินก็ใช้เธอเหมือนกันแต่แฮจินให้เธอลองคิดดูอีกทีถ้าไม่มีเธอเขาก็จัดการเขาลือพวกนั้นได้ที่เขาใช้เธอมีเหตุผลอื่นที่เธอดูไม่ออกระหว่างนั้นพระเอกก็ตื่นมาขัดจังหวะแฮจินเลยลุกไปเอาหนามให้นางเอกแซวใหญ่ที่เพิ่งเคยเห็นเขาเมาขนาดนี้เขาพยายามรื้อฟื้นเรื่องที่จะบอกเธอเขาคิดว่าถ้าบอกความรู้สึกออกไปมันอาจจะผิดสัญญาที่เคยทำกับเธอเพราะในสัญญามันระบุว่าห้ามมีความรู้สึกต่อกัน และถ้าเขารีบร้อนมันอาจจะทำลายความสัมพันธ์ที่ผ่านมาได้เขานอนคิดจนนางเอกรอนานเขาพูดออกมาแค่เรื่องจูบก,ก่อนจะหมดสติไประหว่างนั้นเธอก็รำพันว่าอยากมีคนรักและอยากโดนคนที่รักจูบเหมือนกันแหจินผ่านมาได้ยินประโยคนั้นพอดีและหน้าของเธอมันอยู่ในองศาที่เกินจะห้ามใจเขาเลยเข้าไปจูบเธอทั้งๆแบบนั้นโดยมีพระเอกตื่นมาเห็นภาพนั้นอย่างเลื่อนลางวันต่อมาพระเอกแห้งจนคอลางาน ึ่งหัวหน้าก็เข้าใจเป็นอย่างดีอยากให้เขาใช้เวลาสบางสว่วนนางเอกที่กลับมาด้วยกันก็นึกถึงจูบที่เกิดขึ้นไม่หยุดและกลัวพระเอกจะเข้าใจผิดเรื่องนั้นพอพระเอกก็มาถึงบ้านเขาก็บอกให้แหจินอย่าล้ำเส้นเรื่องนางเอกเขาไม่ควรไปเจอเธอในคืนวันอาทิตย์แต่แฮจินก็ไม่สนใจเขาขอโทษที่ล้ำเส้นเพราะเมื่อเช้าเขา,สาแสดงความรู้สึกต่อเธอไปแล้วทำให้พระเอกเข้าใจว่าจูบที่เห็นมันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ฝัน้าย เรื่องตัดมาที่กวางนำเขากลับมาเจอคุณยูนั่งรอยอยู่กลางบ้านเลยถามหานา่งเอกคุณยูแซว่าเป็นผัวแต่ไม่รู้ว่าเมียไปไหนกวางนำเลยตามน้ำลองโทรหาเธอและโกหกว่ารู้อยู่แล้วแค่ลืมเฉยเฉยเขาเข้าไปเลือกชุดใส่ไปงานแต่งเพื่อนเลือกไม่ได้เลยออกมาขอให้คุณยูช่วยคุณยูก็เลือกให้ไม่ได้เพราะมันไม่สวยสักตัวและเธอขู่ให้กวางนำบอกความจริงถ้าให้รู้ทีหลังแล้วจะหนาวกวางนำเลยบอกไปอย่างกลัวๆว่าเขาก็เป็นเหยื่อเหมือนกันวันนั้นคุณยูไปคุยกับหัวหน้าชเว หัวหน้าชเวบอกว่ายังไงก็ต้องส่งเจมี่ออกนอกประเทศเพราะลูกชายคังจินกรุ๊ปแต่งงานกันหมดแล้วเหลือแต่ลูกชายคนเล็กที่เป็นดาราที่กำลังเดทอยู่กับสาวนอกวงการพอคุณยูเห็นรูปคู่แหจินก็เตะตาภาพพวกหัวในห้องนางเอกจนคิดว่าเธออาจจะเป็นผู้หญิงในรูปนางเอกนั่งคิดไปแต่งหน้าไปว่าจะเอายังไงกับเรื่องแหจินดีดเขีเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนว่าพระเอกคงหลับจนไม่รู้เรื่องในเวลาเดียวกัน น้องผู้จัดการก็มางานแต่งเพื่อนน้องเห็นกางนำขึ้นร้องเพลงบนเวทีก็รู้สึกว่าคนคนนี้หมอจะเอาไปปั้นเป็นดาราระหว่างนั้นแฮจินก็โทรมาหาบอกว่ามีบริการคนใหม่จะมาแนะนำํำน้องผู้จัดการก็บอกว่ามีคนอยากชวนเข้าสังกัดไว้จะพาไปแนะนําที่ออฟฟิศตอนนี้ต้องรีบไปขอเบอร์ไว้แต่พอเข้าไปก็คาดจะกองนําไปแล้วทานายจีอื่นมาทําสัญญากับแฮจินเธอถามถึงห้องพระเอกแฮจินเลยบอกว่าอยู่ชั้นล่าง เธอบังเอิญเจอพระเอกตอนขากลับเลยทักทายตามภาษาคนรู้จักแต่พระเอกก็ทำตัวเย็นชาไม่คุยกับเธอจนเธอต้องตามตื้อไปจนถึงสวนจีอื่นบอกว่าตอนนั้นเธอยังเด็กเธอเลยทำสิ่งที่ผิดพลาดแบบนั้นลงไปเธอมารู้ที่หลังว่าเขาซื้อบ้านหลังนี้เพื่อเธอระหว่างนั้นนางเอกก็ผ่านมาได้ยินทั้งหมดพระเอกบอกว่าเขาซื้อเพราะเธอก็จริงแต่ตอนนี้เขาแต่งงานใหม่อยู่กับเมียมาห้าปีแล้ว นางเอกได้ฟังแบบนั้นก็ชื่นใจที่เขามองว่าเธอเป็นคนสำคัญก่อนที่เขาจะพูดประชดเมียเก่าว่าคนที่แต่งงานด้วยยามาแล้วส2องครั้งเธอรับแต่งงานเป็นอาชีพผู้ชายที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงแบบเขาคงเหมาะสมกับคนแบบนี้แล้วนางเอกได้ฟังคำนั้นก็เจ็บปวดมากเธอโทรไปยกเลิกนัดกับแฮจินและบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าเป็นแค่สิ่งที่เธอทำพลาดมันไม่ใช่ความรู้สึกที่มีต่อกันทำเอาพอดาราโดนหักอกไปอีกคน ด้านคุณยูเดินมาดูเสื้อในห้องนางเอกแล้วก็เจอเสื้อตัวเดียวกับในรูปครูระหว่างนั้นนางเอกกลับมาพอดีคุณยูเลยถามเรื่องระหว่างเธอกับแฮจินและคิดว่าเธอตั้งใจเข้าไปก่อผู้ชายของขังจินกรุ๊ปแบบที่เคยสอนเอาไว้นางเอกเห็นคุณยูสนใจแต่เรื่องขังจินเลยประชดว่าเธอกําลังดูใจกับแฮจินเธอเข้าหาเขาโดยไม่สนใจตระกูลบ้านนั่นได้ซ้ำคุณยูได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากและโทรไปบอกความสัมพันธ์นี้กับหัวหน้าชเว ฝั่งแหจินถูกพ่อเรียกตัวไปหาเรียกไปต่อว่าเรื่องเดิมๆอย่างการจับแต่งงานแหจินก็ยืนยันอยู่คำเดียวว่าจะไม่แต่งงานและรับสืบทอดมรดกประธานคั่งออกมาส่งน้องชายและชมว,ว่าเขาทําได้ดีมากไม่ต้องสนใจพ่อเพราะตัวประธานก็ไม่อยากแบ่งสมบัติให้ลูกเมียน้อยคนนี้อยู่แล้วแหจินจําได้ว่าพี่ขุดคุยเรื่องนางเอกเลยใช้ความจริงมาตอกหน้าให้เจ็บปวดว่าผู้หญิงที่เขากําลังคบคือเจมี่จงลูกสาวคนเดียวของอีนากรุ๊ป ปทานครั้งได้ฟังแบบนั้นก็ถึงกับพูดไม่ออกนางเอกมีเรื่องคิดมากเต็มไปหมดเธอเลยไปออกกําลังกายที่ยิมและบังเอิญเจอทนายจีอื่นที่นั่นเธอเห็นแฟนเก่าพระเอกก็โชว์ลีลาการเต้นกับผ้าเป็นหนึ่งยกขิงให้รู้ว่าใครแซบกว่ากัน หลังออกกำลังกายเสร็จพระเอกก็ส่งข้อความมาตอบว่าที่เธอเบี้ยวงานโดยไม่บอกก่อนเธอเลยรีบตรงดิ่งมาที่บ้านเขาและบังเอิญเจอเขากำลังจะออกไปตามหาพอดีเธอเห็นหน้าเขาแล้วทนไม่ไหวจนระบายเรื่องเมื่อตอนบ่ายออกมาเธอขอโทษที่แต่งงานเป็นอาชีพและอยากให้เขารู้ว่าทาแบบนั้นมันผิดสัญญาเพราะงั้นเขาควรขอโทษเธอแต่พระเอกก็กลักเธอจนไม่อยากขอโทษด,ด่าทอต่อว่าว่าเธอไรอยางอายเมาทีไรก็จูผู้ชายไปทั่ว ระหว่างนั้นฝนก็ตกลงมาพวกเขาเลยเข้าไปทะเลาะกันต่อในรถนางเอกแก้ตัวว่าตอนเมาเธอไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่พระเอกก็เห็นมันมาถึงสองครั้งเธอเลยชวนเรื่องที่เขายังรักเมียเก่าขึ้นมาโซ่แต่พระเอกก็บอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วอยากให้เธอลองคิดดูดีๆเหตุผลที่เขาไปหาที่โรงแรมไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากสารภาพความรู้สึกต่อเธอ แต่บังเอิญเจอเมียเก่าแบบนั้นใครจะคุมสติไหวเขาประมาจนกลัวจะทำทุกอย่างพังนางเอกได้ฟังว่าเขาจะสารภาพรักก็ถึงกับอึง้งและจะด่าว่าทำไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้พระเอกไม่รอให้เธอด่าให้เสียเวลาเขาพุ่งเข้าไปจูบแทนความรู้สึกที่มีต่อเธอและนางเอกก็จูบตอบด้วยความรู้สึกที่มีต่อเขาเหมือนกันเธอกลับมาบ้านก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก่อนจะตกใจมาดามยูที่นั่งรอยอยู่กลางบ้านกลายเป็นฟิลช็อตไปดือด่อย ก่อนนอนก็ขอโทรหาผู้สักหน่อยอยากรู้ว่าพระเอกมาส่งเธอแล้วกลับบ้านปลอดภัยหรือเปล่าพระเอกรับสายและไล่เธอไปนอนอย่างเย็นชาก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าต้องนุ่มนวลกว่านี้เขาเลยขอโทษที่พูดแรงๆแ,แบบนั้นที่จริงแล้วแค่เป็นห่วงกลัวช่วงนี้เธอไม่ได้นอนนางเอกเห็นเขาเป็นห่วงขนาดนี้ก็ฟินจิกหมอนก่อนจะเกี่ยงกันเป็นคนวางสายพระเอกบอกว่าพรุ่งนี้เธอมีงานกับแหจินเธอเลยนึกขึ้นได้และเกิดหนักใจขึ้นมารีบวางสายเขาแล้วมาจัดการกับความคิด แต่พระเอกก็ส่งข้อความมาขอเจอหลังเลิกงานอีกเพราะคิดถึงจะรอวันพุธไม่ไหวทําเอานางเอกถึงกับเขินไปอีกยกในเวลาเดียวกันหัวหน้าชเวกก็โทรหามาดามยูให้มั่นใจเรื่องนางเอกกับคังจินกรุป๊ปเพราะเท่าที่รู้มาเธอไม่ใช่คนที่ลวงเอ้ยแบบนั้นง่ายๆคุณยูเลยบอกว่าจะจัดการทุกอย่างให้เข้าที่เองที่ผ่านมาเธอคงอ่อนข้อกับนางเอกไปเยอะนางเอกละเมอถึงจูบแต่เช้าระหว่างที่เธอละเมอก็โดนกวางนาปลุก ให้รีบมาดูสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเมื่อคุณดูลูกมาเตรียมอาหารให้แต่เช้าก่อนจะขอตัวออกไปทำธุระร้อยวันพันปีกวางนำไม่เคยพบเคยเจอนางเอกเลยบอกให้รีบกอบกลวยช่วงแบบนี้เอาไว้ก่อนจะได้รู้จากกวางนำว่าเขาไม่ใช่คนที่ทำความสะอาดห้องเธอแต่คนที่ทำคือมาดามอยู่ พระเอกเวอร์ชันข้างรักใส่สูตรสีสดใสออกไปทำงานเยิ่มทักทายตั้งแต่ยามหน้าบ้านจนถึงพนักงานและผู้ช่วยทำเอาทุกคนตกใจที่เห็นเขายิ้มให้เขาเดินเข้าไปหาเหล่าหัวหน้าและขอร่วมแจมงานพบป่าด้วยทำเอาหัวหน้าตกใจที่จู่ๆเขาเขารวมเพราะเป็นผู้พิพากษามาตลอดชีวิตไม่เคยเห็นเขาเลยโดนคนอื่นแซวว่ามาร่วมงานได้ยกเว้นออกรอบตีกอล์ฟเพราะเขามันห่วยพระเอกเลยไม้หัวไว้ขอดูฟีมือผม คุณยูมาหาประธานจองและคุณนายเธอคอนเฟิร์มว่าเจมี่กำลังคบกับลูกชายคนเล็กของคังจินและเธอจะพาเจมี่กลับมาอยู่บ้านสิ่งที่เจมี่ต้องการคือครอบครัวเพราะงั้นเธออยากให้ประธานและคุณนายเป็นพ่อแม่ที่ดีให้เธอพวกเขาถึงจะได้สิ่งที่ต้องการจากเจมี่และเธอจะไปแจ้งเรื่องนี้กับคังจินกรุ๊ปด้วยตัวเองเรื่องตัดมาที่แห่จินเขาเสียใจที่โดนเจมี่หักอก แต่ก็คิดอีกมุมว่าเธอแค่เขินมากเลยปฏิเสธที่จะไม่มาเจอแบบนั้นเขาบ่นเรื่องนี้กับน้องผู้จัดการน้องผู้จัดการจดจ่อแต่เรื่องดีิกิร์ดใหม่วันนี้เขาดูงุนหงิดเป็นพิเศษเพราะกลัวคนใหม่มาแล้วจะต้องตกกระป๋องและเสียดายที่ไม่ได้เบอร์กองนําเมื่อวานเพราะกองนําเข้ามาแนะนําตัวน้องผู้จัดการก็บอกว่าผู้ชายคนนี้แหละที่เขาพูดถึงแต่ความกลัวมันก็ทําให้ผู้จัดการเหม็นขี้หน้ามากกว่า แฮจินทิ้งทั้งคู่ให้ทำความรู้จักกันและเปิดเผยเรื่องที่กวางนำเป็นเกให้สบายใจวันนั้นกวางนำเลยโดนน้องผู้จัดก,การวีนใส่ไม่หยุดเพราะกลัวจะต้องตกเป็นเบอร์สองนางเองมาทำงานที่บ้านแฮจินก่อนขึ้นไปเธอก็คิดถึงเรื่องที่คุณยูทำตัวแปลกและคิดนางว่าจะพูดยังไงกับแฮจินดีพอขึ้นไปบนห้องก็ได้เจอทานายจีอึนที่มารออยู่จีอึนอยากถามเรื่องงานแต่งของพวกเขาพวกเขาเลยเลิกลาก,กันออกมาและแก้ตัวไปก่อนว่าไม่ได้เร่งรัดเรื่องนั้น แฮจินก็ถามถึงงานแต่งของจีอื่นบ้างจีอื่นชมว่าแฮจินเป็นคนดีนางเอกคงไม่เจอผู้ชายที่ชอบขังผู้หญิงไว้ในโลกของตัวเองและคอยทำร้ายความรู้สึกเพราะเรื่องเล็กๆแบบเธอพระเอกก็มาเจอจีอื่นที่ลานจอดรถแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันส่วนนางเอกได้เปิดใจคุยกับแฮจินเธอพูดอีกครั้งว่าจูบนั้นมันเป็นอุบัติเหตุแฮจินพอรับเรื่องนี้ได้เลยยอมเข้าใจแต่เธอก็ตอกกลอกสองว่ากำลังจะคบกับพระเอก ถึงมันจะไม่กระทบกับงานพอดาราก็ปวดใจอยู่ไม่น้อยแฮจินยังไม่ยอมแพ้เรื่องเธอเขาอยากขอเวลาสัญญาเพิ่มอยากได้มากที่สุดเท่าที่พระเอกเคยได้เผื่อเธอจะเปลี่ยนใจมาเลือกเขาแต่นางเอกก็บอกว่ามันไม่ควรเป็นแบบนั้นเพราะเธออยากใช้ชีวิตของตัวเองและไม่อยากยุ่งกับค้ังจินกรุ๊ปหรืออินากรุป๊ปถ้าเกิดเธอคบกับเขาจริงชีวิตที่เธอหนีมาตลอดมันก็จะสูญเปล่ากลายเป็นการประกาศให้แฮจินแพ้อย่างหมดรูป หลังจากเสร็จงานนางเอกก็ลงมาหาพระเอกตามนัดเขาบอกว่ามีนัดกับคนอื่นแบบไม่ได้แจ้งเธอเลยซื้อเสื้อผ้ามาแทนคำขอโทษเสื้อผ้ามันคือชุดสำหรับใส่ออกรอบเขาขอให้เธอติวเข้มการวาดวงสวิงให้เธอติวเข้มจนเขากลายเป็นน้องไทเกอร์วูดหลังจากติวเสร็จเขาก็ชวนเธอไปกินแซลมอนด้วยกันนางเอกเลยถือว่าเป็นเดทแรกของทั้งคู่แต่ก่อนจะได้กินปลาสม้มก็เจอกับหัวหน้าทีม่มาตีกอล์ฟพอดีหัวหน้าเลยชวนทั้งคู่ไปกินข้าวด้วยกัน หัวหน้ารู้ว่าพระเอกมันต้องปฏิเสธแน่เลยชวนนางเอกจนเธอตอบตกลงระหว่างมื้อหัวหน้าก็ชงเล่าให้นางเอกไม่หยุดแต่พระเอกก็ปกป้องเธอทุกฝีก้าวและแอบกุมมือเธออยู่ใต้โต๊ะแบบแน่นสนิท ทำให้สาวสวยเขินจนใจเต้นแรงหลังกินเสร็จหัวหน้าก็ชวนไปกงต่อนางเอกเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะทำให้เขาได้เข้ากับสังคมเลยส่งตัวแปให,หัวหน้าดูแลก่อนจะหนีกลับแบบไม่ใหญ่ดีแต่พอกลับมาถึงพระเอกก็โทรมาบอกว่าแยกวงแล้วเขาแค่พูดเรื่องคดีให้หัวหน้าพอใจแล้วก็กลับเขาเสียดายที่วันนี้ไม่ได้ไปเดทกันและพรุ่งนี้เป็นวันพูดพอดีเขาเลยชวนเธอไปเดทจริงเธอได้ฟังก็ตอบรับทันทีแบบไม่ลังเล พราะตอนนี้กำลังข้างหลักเวอร์แต่มีคนสมหวังก็ต้องมีคนผิดหวังแหจินนอนเฮิร์ตอยู่ในห้องเขาโดนประธานแม่มหาธีบ้านและถามเรื่องที่กำลังคบกับลูกสาวของอินากรุปพร้อมกับบอกว่าอินากรุปเป็นคนติดต่อมาบอกเรื่องนี้เองแหจินคิดว่าอินากรุปตั้งใจจะใช้เธอเป็นเครื่องมือแต่ก็ไม่กล้าโทรไปคุยเรื่องนี้กับนางเอกเรื่องต่อมาที่กองถ่ายจอมวุ่นน้องผู้จัดการยังงวหยิดกวางนำไม่เลิกไม่ว่าจะทำอะไรก็ขัดหูขัดตาไปหมด แต่กวางนำก็นอบน้อมแสดงตัวเป็นมือสองไม่ได้ทำตัวเด่นเอาหน้าแทนน้องผู้จัดการแหจินฟังประธานบ่นอยู่ในห้องนาดีใจที่แฟนเขาเป็นลูกเศรษฐีเพราะอย่างน้อยมันก็จะทำให้พ่อแม่ภูมิใจในเวลาเดียวกันแม่แฮจินก็ขอข้อมูลของนางเอกจากทนายจีอึนแต่จีอึนก็ฉลาดเอาตัวรอดเพราะไม่อยากเป็นลูกน้องแม่แฮจินวันนั้นแฮจินโทรไปหาแม่หลังจากที่เขานึกถึงคำพูดของเจมี่เขาก็ไม่อยากให้ชีวิตเธอต้องพัง เขาเลยบอกแม่ว่าจะนั่นบอดกับลูกสาวของซองฮันกรุป๊ปตอนนี้เขากับเจมี่เลิกกันแล้วนางเอกเออกมาซื้อวัตถุดิบทำอาหารเข้าไปกินกันที่บ้านพระเอกในตอนเย็นเธอคุยโทรศัพท์กับเขาไปก็ยิ้มไม่หยุดและถูกทนายจีอึนบังเอิญมาเจอเขาพอเห็นเธอคุยสายไปยิ้มไปก็คิดว่ากำลังหวานกันกับแฮจินจนได้ยินเธอพูดชื่อพระเอกออกมาจีอึนตกใจเรื่องหนีมากและรีบโทรไปบอกแฮจิน แหจินไม่ได้ตกใจอะไรและขอให้ทนายจีอื่นไม่ต้องใส่ใจแต่จีอื่นจะปกป้องชื่อเสียงเขาในฐานะทนายแหจินเลยบอกความจริงเรื่องทําสัญญากับนางเอกและขอให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับมันกลับทําให้จีอื่นเข้าใจว่าเธอทําสัญญาแต่งงานกับพระเอกอีกคนเธอเป็นพวกต้มตุ๋นเราเอาเงินผู้ชายแหจินได้ฟังแบบนั้นก็รีบปกป้องนางเอกบอกว่าพระเอกกับเขาเป็นคนขอทําสัญญาเองนางเอกไม่ได้เป็นฝ่ายผิด หลังวางสายเขาก็คิดว่าคงเกิดเรื่องเมียเก่ารู้แบบนี้ต้องมีขึ้นอยู่บ้างเขาก็รีบตรงดิ่งกลับไปที่บ้านพอกลับไปถึงก็รีบเข้าไปทวงเวลานางเอกเอาไว้ไม่ให้ต้องประทักกับเมียเก่าพระเอกที่ยังอารมณ์ร้อนพระเอกเปิดประตูออกมาเจอจีอื่นที่กำลังเดือดเธอรีบเข้ามาหาตัวนางเอกในบ้านแต่ก็ไม่เจอใครนอกจากพระเอกเธออยากรู้ว่าทำไมพระเอกถึงจ้างภรรยาจำเป็น หรือที่ทำเพราะอยากเห็นเธอเจ็บปวดแต่พระเอกที่ไม่เหลือเยื่อใยต่อเธอก็ไล่เธอกลับไปอยู่ลูกเดียวเพราะอีกไม่นานภรรยาเขาจะมารวมถึงคอยเก็บเรื่องเธอเป็นความลับด้วยจีอื่นพยายามบอกความจริงเรื่องนางเอกว่าเธอเป็นลูกสาวเศรษฐีที่มาปั่นหัวผู้ชายเล่นเป็นงานอดิเลกแต่พระเอกก็ไม่สนใจและลากตัวเธอออกไปส่งข้างนอกฝั่งแฮจินที่ทวงเวลานางเอกจนไม่รู้จะทำยังไงเขาเลยอุ้มเธอหนีจากหน้าตึก วัตถุดิบที่เตรียมมาหกเล่เทศเต็มไปหมดเขาขอโทษที่ทำแบบนั้นและบอกว่ายังเล่าเหตุผลตอนนี้ไม่ได้นางเอกเลยจะขอฟังมันพรุ่งนี้และขอให้พวกเขาจบกันแค่นี้ไว้เจอกันมาทำงานแต่ระหว่างนั้นพวกเขาก็โดนแอบถ่ายไปหลายลูกนางเอกเข้ามาหาพระเอกในบ้านเธอก็เจอลิ์ของจีอ้อึนตกอยู่เลยคิดว่าพระเอกอาจจะพาผู้หญิงอื่นเข้ามาก่อนหน้าเธอ เธอถามอ้อมๆหาคนที่มาที่บ้านพระเอกก็รีบปฏิเสธว่าไม่มีตอนนี้ในหัวของทั้งคู่ถูกคำพูดของจีอึนฟังอยู่ทั้งสองฝ่ายนางเอกกลัวว่าเขาจะทำร้ายเธอด้วยเรื่องเล็กน้อยส่วนพระเอกก็อยากรู้อดีตเธอเขาเลยพยายามถามเธอเรื่องนั้นแต่นางเอกก็อยากให้เขาเชื่อมั่นและยอมรับในตัวเธอเขาเลยตกลงที่จะเชื่อหมดใจและนางเอกเองก็จะเชื่อมั่นในตัวเขาเหมือนกัน นางเอกเอาเรื่องนี้มาปรึกษากับกวางนำกวางนำคิดว่าพระเอกอยากให้เคลียรเรื่องแหจินวันนั้นเธอเลยตัดสินใจจะไปยกเลิกสัญญาเพื่อผู้ชายที่เธอรักพอเข้ารู้เรื่องก็ดีใจอย่างบอกไม่ถูกและชวนเธอไปกินมื้อเย็นด้วยกันหลังจบงานพอเธอไปถึงกองถ่ายแหจินรีบลากเธอไปคุยกันบนรถตู้เขารู้ว่าเธอมาเพื่อจบสัญญาเลยแนะนำวิธีปิดข่าวในวงการบันเทิงพวกเขาแค่ห่างกันไปเรื่อย พอนักข่าวจับได้ก็จะมาออกข่าวแล้วเขาจะออกมายอมรับว่าเลิกกันได้สักระยะรวมถึงจัดการเรื่องคังจินกรุ๊ปให้เองนางเอกรู้สึกขอบคุณเขามากที่ทำเพื่อเธอขนาดนี้เธออยากให้เขาใช้ชีวิตยังมีความสุขแต่เรื่องนี้ก็ทำแฮจินเจ็บมากก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงอย่างสงบข่าวดังก็ประกาศออกมาจนติดเทนท์ทวิตเตอร์เมื่อแฟนของแฮจินถูกเปิดเผยหน้าตาต่อสาธารณาชนกวางนำกับน้องผู้จัดการรีบเอาเข่าวให้แฮจินดู ทำให้ทั้งนางเอกและแฮจินตกใจมากรวมถึงทุกคนที่ทำงานพระเอกก็ตกใจไม่ต่างกันเมื่อนาตาแฟนของแฮจินเหมือนกับเมียของพระเอกทุกอย่างทนายจีอึนส่งข้อความมาหาพระเอกแต่เขาก็ไม่สนใจวันนั้นเขาต้องเอาเอกสารไปให้หัวหน้าและบังเอิญเจอจีอึนที่ศาลเขาเลยคิดว่าเธอตามมาตือแต่ระวางนั้นลูกความของจีอึนก็ออกมาจากห้องเธอเป็นทนายต้องแวะมาศาลเป็นเรื่องธรรมดาสุดท้ายทั้งคู่เลยได้นั่งคุยกัน พระเอกขอให้เธอพูดสิ่งที่ต้องการออกมาให้หมดพวกเขาจะได้ไม่ต้องคุยกันอีกจีอื่นอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างเธอไม่เคยสบายเลยหลังจากแยกกันในตอนที่ทั้งคู่คบกัน จีอึนใช้ความสามารถไต่เต้าตำแหน่งอายการผ่านการเข้าหาผู้มีอำนาจจนไม่มีเวลาให้แฟนอย่างพระเอกแต่เธอก็อต่โทษว่าที่ชีวิตคู่พังเป็นเพราะเขามาตลอดและการที่เธอมาสำนึกตอนนี้มันไม่มีความหมายกับพระเอกแล้วถึงเธอจะพยายามขอพระเอกเริ่มต้นใหม่อย่างไงเขาก็ยืนยันว่าจะเริ่มต้นใหม่กับนางเอกระหว่างนั้นจีอื่นได้รับสายและได้ข่าวที่หน้าตานางเอกถูกเปิดเผยพอพระเอกได้เห็นข่าวเขาก็ดูไม่ทุกข์ร้อนอะไร แหจินอาสาพานางเอกไปส่งบ้านระหว่างทางเธอได้รับสายจากพระเอกตอนนี้ฝั่งนางเอกปั่นป่วนไปหมดพระเอกเลยให้กําลังใจให้เธอสบายใจขึ้นว่าเรื่องนี้มันไม่กวนใจเขาความเชื่อมั่นที่เขามีให้มันช่วยเติมกําลังใจให้เธอได้มากพอพระเอกกลับเข้าไปในห้องทํางานหัวหน้าก็โผล่มาหลังโต๊ะจนเขาตกใจหัวหน้ามาขอให้เขาย้ายไปเป็นผู้พิพากษสาสมทบและบอกว่าที่เขาจะได้เลื่อนตําแหน่งเป็นเพราะเมียของเขาช่วยไว้เยอะ แห่จินพนังเอกลงก่อนถึงบ้านและขอเดินไปส่งคุยกันระหว่างทางเขาขอโทษที่ทําให้เรื่องเป็นแบบนี้ระหว่างนั้นน้องผู้จัดการก็โทรมารายงาน ว่าแม่ของเขาเมาอลวาดอยู่ที่ออฟฟิศเพราะน้อยใจที่ลูกชายประกาศออกสื่อแต่ไม่ยอมพาแฟนมาแนะนํากับแม่ประธานค่ายเลยขอร้องให้เขาพาแฟนมาเจอเรื่องนี้จะได้สงบเขากลุ่มใจที่เรื่องเป็นแบบนี้เพราะแม่ของเขาเลิกเล่ามาเป็น10ปีแต่กลับไปกินมันอีกเพราะเรื่องนี้ทั้งคู่เจอคุณยูหน้าบ้านพอดีนางเอกเห็นคุณยูยิ้มหวานให้ก็รีบอกให้แฮจินกลับไปเขาเลยแนะนําตัวว่าเป็นเพื่อนสนิทนางเอกและจะขอตัวกลับ แต่คุณยูก็ชวนไปกินข้าวด้วยกันถึงแฮจินจะอยากทำตามที่นางเอกบอกแต่ข้างหลังก็มีแฟนขับกลุ่มใหญ่เดินมาพอดีเขาเลยไม่มีทางเลือกนางเอกไล่แฮจินกลับไปไม่หยุดเพราะไม่อยากให้คุณยูมายุ่งยามระหว่างที่เธอเข้าไปเปลี่ยนชุด คุณยูก็เชเลยว่ารู้ตัวตนของแฮจินคุณยูวานล้อมว่าแหจินเป็นคนสมบูรณ์แบบเธอสามารถช่วยให้แต่งงานกับเจมี่ได้ขอแค่ให้เธอช่วยแล้วจะสมหวังฝั่งแหจินที่มองคุณยูเป็นตัวร้ายของนางเอกก็ปฏิเสธข้อเสนอแบบไม่ลังเลและบอกว่าเขาดูแลชีวิตตัวเองได้ระหว่างนั้นนางเอกก็ออกมาจากห้องทั้งคู่เลยนี้ออกมาจากมาดามจอมบงการ ทางบ้านโทรตามแฮจินไม่หยุดนางเอกเห็นแบบนั้นก็อาสา,าจะช่วยเธอจะไปแนะนำตัวกับคังจินกรุป๊ปและบอกความต้องการที่ไม่อยากแต่งงานกับเขาสาสางให้ผู้ใหญ่เลิกวุ่นวายกับทังคู่ถือเป็นงานสุดท้ายในสัญญาของเธอเรื่องตัดมาที่กวางนำ คุณยูเรียกไปดื่มไว้ควรละล้านด้วยกันกวางนำก็ปฏิเสธไม่ลงคุณยูหวานล้อมใส่กวางนำจนใจอ่อนและบอกสิ่งที่ต้องการออกมาตรงๆว่าอยากให้เลิกยุ่งกับนางเอกไม่ว่าจะในฐานะแฟนหรือเพื่อนกวางนำได้ฟังแบบนั้นก็ไม่พอใจที่ผู้หญิงประหลาดที่ไหนไม่รู้จะมาทำให้มิตรภาพของเขากับนางเอกต้องพังเรื่องตัดมาที่พนักง,งานคิมเธอคุณหน้าแฟนแฮจินแปลกๆแ,แต่ก็นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนระหว่างนั้นพระเอกก็ออกมาจากห้อง ทุกคนเลยยินดีที่เขาได้เลื่อนตำแหน่งและพูดถึงเมียจนพนักง,งานคิมปิ้งออกมาว่าหน้าตาแฟนแฮจินเหมือนภรรยาท่านผู้พิพากษาเปะแต่ผู้ช่วยก็หาว่าเธอเผอเจอสงสัยจะอ่านนิยายเยอะไปรูปของนางเอกในข่าวถูกเบลอหน้าจนหมดพวกเขาทำได้แค่ไม่ให้ภาพแพร่ไปมากกว่านี้หลังทนายจีอึนชี้แจงกับแฮจินเสร็จ เขาก็ขอถามเรื่องส่วนตัวจีอื่นอยากให้แฮจินแต่งงานกับนางเอกไวไวชีวิตคู่ของเธอจะได้ดีขึ้นแต่เธอก็มีความเป็นมืออาชีพพอถ้าเรื่องนี้มันทำให้เขาเสียหายเธอก็จะเลือกงานมาเป็นอย่างแรกจีอื่นเล่าว่าเธอไปเจอระเอกมาแล้วเลยสงสัยว่าทั้งสองคนเซ็นสัญญากันได้ยังไทงทั้งๆที่อยู่ตึกเดียวกัน พอแหจินเล่าทุกอย่างให้ฟังจีอื่นก็ตกใจที่พระเอกเลือกวันจันทร์พูดสุกเธอเล่าว่าหลังจากเลิกกันช่วงแรกๆเธอแวะไปกินข้าววันจันทร์พูดสุกกับเขาอยู่บ้างและเธอจ่ายเงินช่าเชยให้ตอนหย่าเขาน่าจะเอาเงินนั้นมาเป็นค่าจ้างนางเอกเพื่อระบายเงินที่เกลียดที่สุดในชีวิตแหจินได้ฟังแบบนั้นก็ไม่พอใจแต่พอเห็นจีอื่นจะไปเอาเรื่องนางเอกก็ปกป้องเธออย่างสุดชีวิตเพราะเธอคือแสงสว่างในชีวิตเขาและขอให้แกล้งไม่รู้เรื่องสัญญาเวลาเจอหน้านางเอก จีอื่นอิจฉานางเอกมากๆแม่รู้ว่าเธอมีอะไรดีพระเอกถึงได้ลงหลักปักฐานด้วยเธออยากแก้แค้นนางเอกมากเลยโทรไปบอกแม่ของแฮจินว่าลูกชายเธอกับนางเอกจะไม่แต่งงานกันอยากให้แม่รู้เรื่องนี้เอาไว้ก่อนฝั่งแฮจินแวะมาหาพระเอกเพื่อต่อว่าที่เขาเอาเงินชดเชยจากแฟนเก่ามาจ้างนางเอกและตกหลุมรักเธอแฮจินคิดว่าเธอควรได้เจอคนที่ดีกว่านี้เลยอยากให้พระเอกปล่อยเธอไปเหมือนเขา เพราะคนที่ไม่รู้เรื่องของเธอเลยอย่างพระเอกไม่คู่ควรที่จะคบกับเธอแฮจินพานางเอกไปแนะนํากับพ่อแม่พอพี่ชายตัวดีมาถึงก็แซนางเอกว่ายังสวยเหมือนเดิมหวังว่ารอบนี้คงไม่เอาซุปมาราดหัวเขาอีกแฮจินอยากบอกเรื่องแต่งงานกับพ่อแม่แต่เขาก็ไม่กล้าพูดออกไปนางเอกเลยพูดแทนขึ้นมาว่าเธอกับแฮจินจะไม่แต่งงานกันต่อไปอย่าพูดเรื่องแต่งงานกับแฮจินอีก เพราะเขาถูกบังคับจนกลายเป็นปมในใจไปแล้วอีกอย่างคือเธอยามาตั้ง12ครั้งเธอคิดว่าคุณแม่คงรับผู้หญิงอย่างเธอไม่ได้เธอจบหน้าที่สุดท้ายกับแฮจินอย่างสมบูรณ์แฮจินตกลงว่าจะไม่มาเจอเธออีกแต่เขาก็อยากให้เธอเลือกใครก็ได้ที่ไม่ใช่พระเอกเพราะเธอไม่จําเป็นต้องเอาชีวิตไปผูกไว้กับใครแต่นางเอกก็แค่รับฟังมันเอาไว้ไม่ได้ตอบอะไรกลับไป ฝั่งพระเอกที่นึกถึงคำพูดของแหจินเขาก็ไม่รู้เรื่องนางเอกเลยจริงๆคืนนั้นเขาเลยนั่งเขียนเรื่องที่อยากรู้มาเกือบห้าหลอยข้อและต่อสายไปขอเจอนางเอกฝั่งนางเอกที่เตรียมตัวพร้อมนอนโดนผู้โทรตามแบบนี้ก็บอกว่ายังไม่นอนเพิ่งกลับมาถึงรีบออกไปโดยไม่ฟังกวางนำบนเรื่องคุณอยู่พอมาถึงก็ลันลามไม่หยุดที่เขาเรียกมาหาดึกขนาดนี้พระเอกขอโทษที่รบกวนเวลาเขาอยากรู้เรื่องส่วนตัวของเธอเพราะจะได้รู้จักกันมากขึ้น นางเอกได้ฟังแบบนั้นก็เขินจนตัวบิดในเวลาเดียวกันแหจินออกไปซื้อเหล้าข้างนอกขากลับเขาได้ยินเสียงกดชัตเตอร์และหันไปเจอโจรหมวกกันน็อกกำลังแอบถ่ายเขาเลยวิ่งไล่จับตัวมันพอจับได้ก็ซ้อมมันจนน่วมระหว่างนั้นมีคนผ่านมาเจอพอดีเขาเลยถูกจับข้อหาทำร้ายร่างกายฝั่งพระเอกที่ไม่รู้จะเริ่มถามจากเรื่องไหนก็ขอให้วันนี้เป็นวันแรกที่คบกันแต่นางเอกก็บอกว่าเธอนับมมาแล้ว13าวันตั้งแต่เรื่องบนรถในคืนฝนพรม แต่พระเอกก็บอกว่างั้นคงเป็น14วันเพราะเขาเริ่มนับจากเรื่องที่โรงแรมเธอเลยชวนดื่มฉลองวันครบรอบสองอาทิตย์แทนและเตือนตัวเองว่าคืนนี้ต้องนอนบ้านฝังพระเอกก็เห็นด้วยเพราะถ้าเธอนอนที่นี่คงมีเรื่องให้ฟินกันแน่ๆเธอเล่าเรื่องในวัยเด็กให้เขาฟังเธอเกิดในหมู่บ้านเล็กๆแถบชนบทวันหนึ่งเกิดน้ำท่วมจนคนตายทั้งหมู่บ้าน มีแค่เธอที่รอดคนเดียวและต้องไปอยู่บ้านในก,กำพร้าหลังจากนั้นก็ถูกอีนากลุปแล้วมาเลี้ยงดูหลังจากเธอเล่าเรื่องของตัวเองเธอก็บอกว่าไม่คิดจะถามเรื่องส่วนตัวของเขาเพราะอยากให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนจะเข้าไปแย่งสมุดคำถามจนหน้าทั้งคู่ใกล้ชิดกันมากและบรรยากาศมันก็พาไปต่อระหว่างที่เริ่มนัวนเนียกันได้ทีกวางนำก็โทรมาตามกลับเพราะยังอยากบนเรื่องคุณอยหลังรับสายเสร็จพระเอกก็หลับปุ๋ยไปแล้วคขนนั้นเธอเลยไม่ได้ทำอะไรเพิ่ม หลังจากนั้นเธอได้รับสายจากแฮจินเลยรีบไปที่โรงพักพอไปถึงก็เจอโจนหมวกนนกันน็อกและกลองของโจนที่มีแต่รูปเธอเต็มไปหมดพอนางเอกได้เห็นชมหน้าก็ต้องตกใจเพราะโจนคนนั้นคืออีซอนโฮลูกค้าที่เธอเคยไปงานศพแม่หลังจากจบเรื่องที่โรงพักแฮจินก็ถูกประธานเรียกไปเคลียร์ต่อประธานชเวใส่น่วมเตรียมพร้อมถ่ายเหตุผลที่ขึ้นโรงพักไม่พอม,มีหวังปากแตกแต่สุดท้ายเขาก็เล่าไปตามตรงและรอดมาได้ วันต่อมานางเอกไปเจอน้องของอีซอนโฮพระเอกโทรมาชวนเธอไปเดทวันอาทิตย์เธอตกลงว่าจะไปเจอหลังเสร็จธุระน้องเล่าให้นางเอกฟังว่าหลังจากงานศพของแม่เธอเข้าไปเจอรูปนางเอกมากมายอยู่ในห้องของพี่พี่มองนางเอกเป็นผู้หญิงคนเดียวในชีวิตที่เข้าใจในตัวเขาน้องขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นและอยากให้นางเอกถอนแจ้งความพี่ชาย นางเอกยอมทำตามนั้นน้องเลยเตือนสติพีและบอกว่าเธอได้อยู่กับคนดีๆแล้วในตอนที่เธอเอารูปนางเอกไปทิง้งก็ได้เจอกับทนายจีอื่นที่มาหาตำรวจในโรงพักคุยเรื่องนางเอกเสียงดังทำให้นักข่าวที่แอบฟังได้ข้อมูลสามีเก่าของเธอไปฝั่งจีอื่นต้องมานั่งหนักใจกับข่าวนางเอกว่าเคยหย่าและทำลายชีวิตของผู้ชายแถมตอนนี้ยังจะแต่งงานกับดาราดังถึงจีอื่นจะจ่ายเงินขอให้ลบกระถูแต่ตอนนี้ชาวเน็ตก็ขุดคุ้ยจนรู้ข้อมูลของนางเอก และมีคนที่จำหน้าเธอได้มากมายออกมาพูดชาวเน็ตเลยมองว่าผู้ชายที่เป็นลูกค้าของเธอคือเหยื่อนางเอกได้ยินคนคุยกันระหว่างออกเดทกับพระเอกพอเธอเปิดดูข่าวก็ต้องตกใจเมื่ออดีตของแฟนแฮจินถูกเปิดเผยระหว่างที่แฮจินกำลังให้สัมภาษณ์ข่าวที่เขาทำร้ายร่างกายกับข่าวของนางเอกก็พูดขึ้นมาเต็มไปหมดนางเอกเอาข่าวให้พระเอกดูเขาก็เป็นห่วงเธอขึ้นมาเป็นอย่างแรก แต่นางเอกไม่ได้ห่วงตัวเองเธอห่วงภาพลักษณ์ของดารายอย่างแฮจินกับความน่าเชื่อถือผู้พิพากษาสารครอบครัวอย่างเขามากกว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับพระเอกเขาไม่สนใจสําหรับเขาเธอสําคัญที่สุดนางเอกได้ฟังแบบนั้นก็เขินอยู่บ้างเวลาแบบนี้เขายังโรแมนติกได้ระหว่างนั้นแฮจินก็ติดต่อมาด้วยความเป็นห่วงนางเอกเลยเสนอให้จัดการเรื่องเขาก่อนและถ้ามีอะไรเธอจะติดต่อไปพระนางเลยขอจบเดทกันไว้แค่นี้ระหว่างอยู่กับพระเอกเธออาจจะดูเข้มแข็ง แต่พออยู่คนเดียวเธอทุกใจอยู่ไม่น้อยไม่คิดว่าน้องของอ e ีซอนโฮจะแชร์เธอแบบนี้พระเอกได้ยินลูกน้องคุยกันระหว่างทำงานพนักง,งานคิมบอกว่าจะถามเรื่องนี้กับเขาตรงๆแต่พอได้เจอหน้าก็ถามออกไปว่ากินข้าวหรือยังคะ แค่เห็นหน้าสมองก็ชาจนพูดอะไรไม่ออกแล้วฝั่งอีนากรุ๊ปก็วุ่นไวายไม่แพ้กันคุณยูยิ่งได้เห็นทบเบยนยาของนางเอกยิ่งปวดหัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นและขอเป็นคนหาความจริงเรื่องนี้เองนางเอกไม่ยอมออกจากห้องตั้งแต่เมื่อวานทำให้กวางนำเป็นห่วงเธอมากจนอยากจะพังประตูเข้าไปหาแต่ในจังหวะที่จะกระแทกเข้าไปเธอก็เปิดประตูจนกวางนำพุ่งเข้าไปหัวทิมเธออยากรู้ว่าช่วงนี้มาดามยูพูดอะไรกับกวางนำหรือเปล่ากวางนำเห็นเธอกำลังเจอปัญหาใหญ่เลย ปิดบางเรื่องที่คุณยูไล่เขาบอกแค่ว่าสานิดกันดีให้เธอสบายใจเธอบอกว่ากำลังจะออกไปหาแฮจินกวางน้ำก็ไม่เห็นด้วยกับพี่สาวเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะแฮจินทั้งหมดไม่มีอะไรที่เธอต้องรับผิดชอบเลยถึงจะเป็นแบบนั้นเธอก็ไม่สนใจกวางน้ำอยู่ดี หัวหน้าเอาเค้กมาฉลองการเลื่อนขั้นของพระเอกลวงนาพอเขาโดนทุกคนเสิร์ไพร์ก็ประกาศว่าจะไม่ขอเลื่อนตำแหน่งเปลี่ยนสีหน้าทุกคนให้อมทุกข์ขึ้นมาทันทีหัวหน้าได้ฟังแบบนั้นก็ถึงกับบาคลัง่งเรื่องตัดมาที่แฮจินทนายจีอึนอยากทำให้แฮจินกลายเป็นเหยื่อที่โดนานางเอกร้อมให้แต่งงานด้วยแบบนั้นพวกเขาก็จะรอดจากวิกฤตครั้งนี้แต่แฮจินไม่เห็นด้วยกับแผนนี้เขายอมออกจากวงการดีกว่าถ้าจะทำแบบนั้น ระหว่างนั้นนางเอกก็เข้ามาหาทุกคนและเสนอแผนเดียวกับจีอื่นถึงแม้แหจินจะดิ้นรนยังไงเธอก็ยืนการคำเดิมว่าจะทำตามแผนนี้เพื่อรักษาชื่อเสียงของแหจินเอาไว้แหจินตามนางเอกออกมาก,ก่อนจะกลับเขาไม่โอเคที่เธอเอาแต่ใจตัวเองและไม่สนใจความรู้สึกเขาสำหรับเขาเธอคือคนที่ชุดออกมาจากตระกูลเขาไม่อยากให้ผู้มีพระคุณต้องเดือดร้อนเพราะเขาแต่นางเอกก็ขอร้องให้ทำตามแผนเธอแบบนั้นมาดีที่สุดแล้ว จีอื่นพยายามหาทางติดต่อพระเอกแต่เขาก็ไม่ยอมรับสายเธอเลยส่งข้อความไปบอกแผนที่นางเอกเสนอเขาก็โทรกลับทันทีจีอื่นเห็นเขาใส่ใจนางเอกมากขนาดนี้ก็ตัดสายทิ้งอย่างอารมณ์เสียระหว่างนั้นกวางนำมาขอพบพระเอกกวางนำแนะนำตัวเองให้พระเอกรู้จักและเล่าเรื่องของมาดามยูให้ฟังการมีตัวตนของผู้หญิงคนนั้นมันไม่มีทางทำให้นางเอกมีความสุขได้กวางนำคิดว่าพระเอกเป็นผู้ชายเพียงคนเดียว ที่สามารถช่วยนางเอกจากเรื่องหนี้ได้เขาเลยมาขอความช่วยเหลือด้วยตัวเองนางเอกกลับมาถึงบ้านก็ทะเลาะก,กับคุณยูคุณยูบอกว่าสิ่งที่เธอทำก็เพื่ออนาคตที่ดีของนางเอกแต่นางเอกกลับคิดว่ามันเป็นแค่การหลอกใช้คุณยูอยากหลอกใช้ใเธอจนถึงวินาทีสุดท้าย พระเอกขอให้คนช่วยสืบข้อมูลเกี่ยวกับอินากรุปหลังจากนั้นเขาโทรไปขอนัดกับจีอื่นจีอื่นดีใจมากที่เขาติดต่อมาเองในเวลาเดียวกันแหจินก็แอบติดต่อนักข่าวเพื่อจัดงานถแถลงข่าวแบบลับๆพระเอกเอาแฟ้มคำถแถลงข่าวให้จีอื่นและขอให้เธอช่วยพูดตามนี้จีอื่นได้อ่านแล้วก็ไม่พอใจที่เขาใส่ใจนางเอกมากและอยากรู้ว่าทำไมต้องเป็นเธอพระเอกเลยให้คำตอบที่ง่ายแต่แสนอบอุ่นว่านางเอกคือคนที่เขาอยู่ด้วยและมีความสุข พอได้อยู่กับเธอไม่ต้องสนใจอะไรความสัมพันธ์นี้มันทำให้เขามีความสุขตลอดเวลาจีอื่นเจ็บจี้ที่ได้ยินแบบนั้นทีแรกตั้งใจจะไม่ช่วยเรื่องความรักของเขาแต่เธอก็เสนอว่าจะช่วยแต่ต้องได้สิ่งตอบแทนนางเอกนั่งดื่มกาแฟช้อมใจคนเดียวอยู่ที่คาเฟ่ระหว่างนั้นเธอได้รับสายจากพระเอก เขาเห็นเธอนั่งร้องไห้ยอยู่คนเดียวและอยากรู้ว่าเธอโอเคหรือเปล่าแต่นางเอกก็ปากแข็งไม่หยุดเธอบอกว่าทุกอย่างมันโอเคเรื่องแค่นี้ทำอะไรเธอไม่ได้และเธอไม่อยากให้ความสัมพันธ์พวกเขาถูกมองไม่ดีไปด้วยเลยอยากขอให้ช่วงนี้ห่างกันสักพักมันเป็นคำขอที่ทำใจยากมากเธอขอไปแบบนั้นทั้งน้ำตาพระเอกเลยอยากรู้ว่าสิ่งที่เขาควรทำคือปล่อยให้เธอทุกคนเดียวหรือควรจะกอดเธอเอาไว้ ก่อนที่เขาจะเดินเข้ามาเช็ดน้ำตาให้อย่างอบอุ่นและกอดให้เธอได้ระบายในอกของเขาพอทนายจีอึนรู้ว่าแฮจินจะถแถลงข่าวก็รีบมาห้ามไม่ให้ออกไปพูดและขอให้เชื่อใจทนายอย่างเธอว่าสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ให้ออกมาดีได้จีอึนขึ้นไปพูดต่อหน้านักข่าวด้วยคำพูดที่พระเอกร่างเอาไว้ให้ทำให้กระแสของนางเอกถูกมองไปในทางดีขึ้นและแฮจินกลายเป็นหนุ่มที่ฮอตที่สุดในเวลานั้นความรักที่เขามีต่อผู้หญิงที่ยามา12ครั้งอย่างบริสุทธิ์ ทำให้ชื่อเสียงของเขาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากพระนางนั่งดูแถแลงข่าวด้วยกันพระเอกก็บอกว่าวิธีนี้มันดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายเขาเข้าใจว่าเธอต้องใช้เวลาสักพักในการจบเรื่องแฮจินระหว่างนั้นเขาจะรอยอย่างตั้งใจและอยากเคารพในงานสุดท้ายของเธอที่ออฟฟิศแฮจินดีใจกันมากที่ผ่านช่วงเวลาแสนโหดร้ายมาได้แฮจินอยากรู้ข้อมูลที่ทานายจีอึนออกมาพูดแต่เธอก็ไม่บอกว่ามาจากพระเอกแค่เปิดฟีดแบ็จากสามีเก่าของนางเอกให้ดู เป็นคอมมูที่สามีเก่าทุกคนรวมตัวกันเพื่อปกป้องเธอเพราะทุกการแต่งงานเธอทำแต่เรื่องดีๆให้พวกเขาส่วนที่อินากรุปข่าวลือที่ลูกสาวคบกับแฮจินก็ยังแพร่ไม่หยุดทำให้ประธานจ้องเดือดสุดๆทานายจีอึนไปหาพระเอกที่ศาลทุกคนเห็นว่าเธอชื่อจองจีอึนและเห็นเรียกพระเอกว่าโอปป้าก็คิดว่าเธอเป็นน้องสาวเธอมาทวงไม่ให้ลืมสัญญาที่ให้ไว้และจะบอกเรื่องที่ต้องการในอนาคต ระหว่างนั้นลูกน้องทั้งสามคนของพระเอกก็แอบฟังจนรู้เรื่องชาวบ้านอย่างหมดเปลือกนางเอกมาหาแฮจินในตอนเย็นรอบนี้เธอไม่ปิดหน้าปิดตาเดินผ่านนักข่าวเข้ามาอย่างมั่นใจนางเอกเห็นแฮจินยังไม่สดใสเธอเลยชวนกินข้าวเย็นด้วยกันสักมือ้อเขาเห็นเธอใจดีเป็นพิเศษราวกับว่ามันจะเป็นมื้อสุดท้ายนางเอกเลยบอกว่าเธอมาเพื่อจบเรื่องนี้ด้วยสตอรี่ที่บอกว่า ความรักที่แฮจินมีให้ผู้หญิงที่ยามา12ครั้งมันมากเกินไปจนคนแบบเธอรับไม่ไหวและขอจบความสัมพันธ์ของทั้งคู่แฮจินยังไม่อยากให้เรื่องมันจบเขาเลยขอเธอแต่งงานอย่างน้อยพวกเขาก็จะได้ความสัมพันธ์ของสองบริษัทนางเอกเลยเล่าชีวิตจริงของเธอให้ฟัง ว่าเธอเป็นแค่ลูกเก็บมาเลี้ยงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมความสัมพันธ์เธอคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับแฮจินแฮจินสงสัยว่าถ้าเธอมองตัวเองเป็นเครื่องมือทำไมถึงยังอยู่กับคุณอยู่และยอมเสียงเงินมากมายเพื่อผู้หญิงคนนั้นแต่นางเอกก็ไม่ตอบอะไรเขา วันต่อมาเป็นวันเกิดพนักงานคิมทุกคนชวนพระเอกไปด้วยกันและเขาก็ตอบตกลงตามนั้นพอนางเอกได้รู้เรื่องจากเขาและรู้ว่าเขาไม่เตรียมของขวัญไปให้ลูกน้องเธอเลยซื้อไปฝากและขอร่วมงานด้วยเธอมาเพื่อบอกความจริงและขอโทษทุกคนเธอบอกว่าตัวเองมีอาชีพรับจ้างแต่งงาน และพระเอกกับแฮจินเคยเป็นลูกค้าแต่ตอนนี้เธอชอบพระเอกขึ้นมาจริงๆพนักง,งานคิมไม่ได้สนใจเรื่องนี้แค่รู้ว่าแฮจินยังไม่แต่งงานก็ดีใจแล้วและชวนพระนางเล่าความรักสุดหวานแหววของทั้งคู่ให้ฟังเรื่องตัดมาที่อินากรุปมาดามยูเสนอให้ประธานจองรับเจมี่เข้ามาเป็นคนในครอบครัวแล้วเธอจะทําให้อินากรุปกับคังจินกุป๊เป็นหนึ่งเดียวกันแต่ประธานจองก็ไม่รับข้อเสนอ มาดามยูเลยเอาข้อมูลการโกงของประธานจองมาขู่เพื่อให้ตอบรับข้อเสนอของเธอหลังจากจบงานเลี้ยงพระเอกขอบคุณมากที่เธอมาวันนี้ถึงตอนนี้จะต้องห่างกันสักพักเขาก็ขออยู่กับเธอสักสามนาทีและกอดเธอเอาไว้ให้หายคิดถึง ฝั่งคุณยูนั่งอ่านทะเบียนสมรสของนางเอกระหว่างนั้นกวางนํากลับมาพอดีพอคุณยูเห็นกวางนําเมาก็สอบปากคําเรื่องพระเอกไปหลายอย่างจนกวางนําบอกให้คุณยูหยุดเรื่องที่ทําพอนางเอกกลับมาถึงกวางนําก็ขอโทษที่เผลอหลุดปากและเล่าทุกอย่างให้เธอฟังพอนางเอกได้ฟังก็โมโหสุดขีดเข้าไปทะเลาะก,กับคุณยูอีกตามเคยคุณยูอ้างว่าทําทุกอย่างเพื่อตัวเธอนางเอกเลยรู้ตัวว่าเรื่องที่ควรสาสางไม่ใช่เรื่องแฮจินแต่เป็นเรื่องมาดามยู วันต่อมาพระเอกนัดเจอกับหัวหน้าชเวและเอาโครงการเจมี่มาขู่ว่าจะส่งให้อายการจัดการหัวหน้าชเวเลยขอปณีประนอมและยอมเล่าเรื่องมาดามยูให้พระเอกฟังเขานัดเจอกับมาดามยูหลังจากนั้นระหว่างเดินทางไปหานางเอกก็โทรมาถามไทยตามภาษาแฟนแต่เขาก็บอกว่ามีเรื่องต้องทําและเรียบวางสายตอนที่คุณยูมาถึงแต่ในระหว่างที่คุณยูกําลังข้ามถนนก็มีรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาหาเธอด้วยความเร็วสูง พระเอกกระโดดเข้าไปช่วยคุณยูได้อย่างปลอดภัยและจำทะเบียรนรถคันนั้นได้ระหว่างนั้นกวางนำพันมาเจอทั้งคู่พอดีเลยรีบบอกให้นางเอกรู้เรื่องเธอรีบมาหาทั้งคู่ที่โรงบาล คนถูกช่วยยังคุณยูปลอดภัยดีแต่คนช่วยยังพระเอกต้องเข้าเฝือกที่แขนและนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนางเอกนึกว่าเขาโกหกว่าทำงานแต่จริงๆกำลังแอบมาหาก็เขินใหญ่ระหว่างนั้นคุณยูก็เข้ามาขอบคุณพระเอกและบอกว่าให้ปากคำกับตำรวจไปแล้วพร้อมกับถามว่าโทรมามีเรื่องอะไรพระเอกให้นางเอกอยู่ด้วยเลยโกหกว่าแค่โทรมาทักทายคุณยูเลยจะจ่ายค่าดูแลให้แต่นางเอกก็ออกตัวว่าจะดูแลเขาเองก่อนจะไล่คุณยูกลับไป เรื่องตัดมาที่แฮจินเรื่องที่เจมี่ถูกเก็บมาเลี้ยงยังอยู่ในหัวเขาชีวิตที่ผ่านมาของเธอคงลำบากมากตัดกลับมาที่พระนางนางเอกโมโหเป็นฟืนเป็นไฟที่เขาเอาชีวิตไปเสี่ยงช่วยผู้หญิงคนนั้นถึงจะเป็นแบบนั้นเธอก็ขอทำหน้าที่แฟนที่ดีดูแลเขาตลอดช่วงรักษาตัวอย่างแรกคือเสื้อผ้าต้องออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ชุดโรงพยาบาลไม่ได้มาตรฐานแม่ต้องซื้อมาเองสีที่ดีที่สุดต้องเป็นสีเขียวเหนียวสุขภาพ จากนั้นก็จัดห้องให้เต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติขนต้นไม้มาวางเต็มห้องนึกว่าสวนหย่อมในเวลาเดียวกันแหจินก็บอกให้ประธานค่ายจะถแถลงข่าวให้เพราะเขาจะประกาศเลิกกับแฟนหลังจากนั้นเขาโทรไปบอกนางเอกว่าพรุ่งนี้จะมีข่าวประกาศว่าเลิกกันเขาขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมารวมถึงเรื่องที่ขยันขยอให้เซ็นสัญญานางเอกเลยบอกว่านิสัยแบบนี้มันไม่ดีเขาไม่ควรแค่และอยากให้เธอมีความสุขขนาดนี้ จนแบกรับความผิดไปเป็นของตัวเองถึงจะเป็นแบบนั้นเธอก็จะคอยเชียร์เขาต่อไปคำพูดของนางเอกทำเอาแฮจินถึงกับร้องไห้ฝั่งพ่อแฮจินก็เดือดมากที่อีนารุ๊ปจะหลุดมือไปต่อหน้าเรื่องนี้ทำให้แม่แฮจินถูกด่าไม่พักแต่ไม่ว่ายังไงพ่อก็จะไม่ทนสั่งให้จบเรื่องไร้สาระของแฮจินและลากมาทำงานที่คังจินให้ได้ภายในปีนี้การเข้ามาของแฮจินทำให้พี่ชายไม่พอใจสุดๆและจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเด็ดขาด กลับมาที่ฝั่งพระนางหัวหน้าและคนอื่นในศาลแวะมาเยี่ยมเขาหัวหน้าไม่พอใจคนขับรถที่กล้ามาทํากับคนในทีมแบบนี้หัวหน้าบอกให้เขาลาพักให้หายดีรวมถึงให้กําลังใจเรื่องข่าวลือของนางเอกทุกคนที่ทํางานรู้ว่าเขาจริงจังกับเธอขนาดไหนและคอยเป็นกําลังใจให้อยู่ตลอดก่อนจะขูัให้เสียวสลังก่อนกลับว่าอย่าป่วยอีกเด็ดขาดไม่งั้นภรรยาแซนดีของเขาจะขาดคนดูแล หลังนางเอกสรงทุกคนกลับไปพระเอกก็ออกมารับเธอกลับห้องระหว่างนั้นทนายจีอื่นก็แวะมาเยี่ยมเขาพอดีพอเธอเห็นพระนางเดินกอดแขนกันก็ไม่กล้าแม้แต่จะเข้าไปเยี่ยมเรื่องตัดมาที่คุณอยู่เธอพยายามโทรหาประธานจองก็ติดต่อไม่ได้ก่อนที่รองหัวหน้าโอจะโทรมาหาและบอกว่านี่เป็นคำเตือนสุดท้ายจากประธานถ้าไม่เธอรู้ว่า ตอนนี้ประธานจองต้องการจะกำจัดทั้งเธอและเจมี่ฝั่งประธานจองกำลังคุยกับประธานคังประธานคังเผาหูให้ยกเจมี่ให้เขาตอนนี้อยากกมียเก่าเรียบร้อยและยังเสี่ยไม,ม่แหจินไม่สนใจธุรกิจของคังจินเพราะงั้นแต่งกับเขาจะเป็นเรื่องดีที่สุด แเจนนั่งดูรูปนางเอกไม่เลิกระหว่างนั้นทนายจีอื่นเข้ามาในบริษัทและได้เจอเขาพอดีเลยชวนนั่งดื่มเป็นเพื่อนและทั้งคู่ได้คุยกันเรื่องส่วนตัวช่วยให้หยุดคิดเรื่องที่เพิ่งเจอมาใดบ้างนางเอกโทรกลับไปหากวางนำํำขอให้เช็คคุณยูให้หน่อยว่าเธอยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าฝั่งควางน้ำที่ไม่อยากยุ่งก็ต้องทำให้พอเห็นว่าคุณยูยังสบายดีเขาก็บอกให้กินข้าวเยอะๆจะได้หายป่วย ส่วนเรื่องที่ไล่ออกจากบ้านรอบก่อนเขาจะคิดว่าเป็นแค่การทะเลาะกันเล่นๆถ้านางเอกอยู่สบายเมื่อไหร่ตอนนั้นกวางนําบอกว่าเขาจะไปเองคขือนนั้นนางเอกนอนไม่หลับพระเอกเลยชวนเธอออกไปเดินเล่นขากลับเขาขอตัวไปเข้าห้องน้ําและขอให้เธอเข้าไปนอนก่อนพอนางเอกเข้าไปเขาก็ไปขอออกโรงพยาบาลพุ่งนี้เพราะไม่อยากให้ภรรยาลําบากมาดูแลแบบนี้วันต่อมาพอนางเอกได้รู้เรื่องก็ตกใจที่เขาได้ออกโรงพยาบาเลเร็วขนาดนี้ในเวลาเดียวกัน แหจินก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าเขากับนางเอกเลิกกันด้วยดีจากนี้ไปขอให้ทุกคนอย่ารบกวนชีวิตเธอพระเอกที่เห็นการกระทำของเขาก็ถึงกับชมว่าเขาเป็นคนดีมากประธานค่ายเห็นแหจินจมอยู่กับความเศร้าเลยสั่งให้กวางนำกับน้องผู้จัดก,การไปเยี่ยมแต่แหจินก็ทำตัวเหมือนทุกอย่างปกติและขอให้พวกเขาใช้ชีวิตกันตามสบายวันนั้นกวางนำแวะมานางเอกที่โรงพยาบาล เพราะเธออยากให้ช่วยคนของไปบ้านพระเอกของนอนโรงบ้านขึ้นเดียวของนางเอกมีประมาณสิบล่างยาัางกยายบ้านกวางนำเห็นแล้วก็ต้องบวนให้เป็นหนึ่งยกก่อนจะบอกว่านักข่าวยังเต็มหน้าบ้านพระเอกพวกเขาน่าจะเข้าออกกันลำบากนางเอกได้ฟังแบบนั้นก็เสียดายอุตส่าห์จะทำโจ๊กให้แฟนกินทุกวันพระเอกได้ยินก็ตาถลนออกจากเบ้าถ้าเธอทำอาหารทุกวันครัวเละแน่ แถมยังเจ็บแขนแบบนี้เขาจะเก็บกวาดให้กวางนําเลยเสนอให้พาไปบ้านเธอแทนแต่ให้นอนห้องเดียวกับเธอเพราะเขาไม่ชอบแชร์ห้องกับใครสุดท้ายกวางนําก็โดนไล่ไปนอนบ้านพระเอกกลายเป็นการแลกบ้านในแบบที่ไอ้น้องชายต้องจำใจยอม พอทุกคนมาถึงบ้านคุณยูก็ตกใจแต่นางเอกก็ขอให้เธอไม่ต้องพูดอยู่ๆไปเพราะเธอจะจัดการทุกอย่างเองฝั่งกวางนำที่ย้ายมาบ้านพระเอกก็สบายสุดๆมีงานบ้านแฮจินก็แค่ขึ้นไปชั้นบนคนที่ลำบากที่สุดเหมือนจะเป็นคุณยูที่ต้องคอยเก็บกวาดครัวเวลานางเอกทำอาหารนางเอกเลยใช้โอกาสนี้ปรับความเข้าใจขอให้มาดามตัดขาดจากอินากรุบระหว่างนั้นกวางนำเอาเสื้อผ้ามาให้พี่เขยคุณยูได้ฟังก็ถึงกับหูพึ่งทำไมถึงเรียกไอ้นมแขนเดีย้ยงแบบนั้น นางเอกสนใจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเธอสงสัยว่ามันไม่ใช่การชนแล้วหนีเพราะคุณยูมีศัตรูรอบตัวแต่พระเอกก็ปอบเธอว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุไม่อยากให้เธอคิดมาก คืนนั้นพระนางคุยกันเสียงดังหัวเราะสนุกจนคุณยูอยากรู้เรื่องเลยแอบมาฟังแต่ก็โดนพระเอกจับได้ฝั่งพระเอกอยากทำคะแนนกับคุณยูเอาไว้เลยชวนมากินข้าวด้วยกันกับนางเอกแต่สองสาวก็กัดกันอยู่ตลอดและคืนนั้นคุณยูก็ระแวงขั้นสุดกลัวทั้งคู่จะแอบไปนอนด้วยกันจนถึงขั้นเอาตัวเองมานั่งเฝ้าอยู่กลางบ้านพระเอกนึกถึงเรื่องที่หัวหน้าชเวเล่าให้ฟังทีแรกเขาคิดว่ามาดามยูเป็นคนโลภดูแลเจมี่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง แต่หลังจากเจมี่อรารวาสในงานจนถูกในประเทศออกจากตระกูลมาดามยูก,ก็ร้องไห้เสียใจมากๆเพราะเป็นห่วงว่าสาวน้อยที่ไม่มีใครจะออกไปใช้ชีวิตในโลกภายนอกได้ยังไงเธอเป็นห่วงนางเอกไม่ต่างจากลูกแท้ๆนั่นคือเหตุผลที่พระเอกอยากทำดีกับมาดามเอาไว้ คืนนั้นนางเอกตั้งใจจะเข้าไปหาพระเอกแต่ก็ต้องผ่านด่านคุณยูที่นั่งหลับอยู่กลางบ้านเธอย่องเบาผ่านมาดามมาได้สำเร็จและพระเอกได้ชวนมนุษ์ไหลที่แสนอบอุ่นของเขาเพราะคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่จะได้อยู่ด้วยกัน วันต่อมาคุณยูโทรไปถามเรื่องพระเอกจากกวางนำจนได้รู้ว่าเขาเป็นผู้พิพากษาวันนั้นนางเอกทำซุปกระดูกวัวให้เขากินเหมือนกับตอนที่เธอเคยแขนหักและยื่นหลอดให้ดูดเป็นการเอาคืนแต่พระเอกก็บอกว่าเขาถานาัดสองมือเสียใจด้วยที่ไม่ได้ดูดซุปจนปากพองเหมือนเธอ เรื่องต่อมาที่แฮจินพี่ชายเข้ามาบอกว่าจะทําในสิ่งที่พ่อต้องการมันทําให้แฮจินไม่พอใจถึงขั้นบอกว่าเป็นพี่ก็ไม่สนใจถ้าเขาไม่เลิกยุ่งกับนางเอกพระเอกใช้โอกาสที่นางเอกออกไปข้างนอกเข้าไปคุยกับมาดามยูให้หลูเรื่องเขาอยากรู้ว่าเธอเป็นแม่แท้ๆของนางเอกหรือเปล่าจะได้ทําให้ทั้งคู่เข้าใจกันสักทีเพราะเขารู้ดีว่านางเอกเป็นห่วงมาดามขนาดไหนแถมยังมีเรื่องอุบัติเหตุที่ผ่านมาเขากลัวว่านางเอกจะพลอยสวยไปด้วย ในเวลาเดียวกันนางเอกก็แวะไปหาประธานคังเธอได้รู้ว่าอุบัติเหตุเป็นแผนของอินากรุปและประธานคังอยากทำสัญญากับเธอเพราะอยากให้การรวมสองบริษัทหลุลวงรวมถึงคุณยูจะได้ปลอดภัยจากเรื่องนี้เขาอยากให้นางเอกกลับไปลองคิดดูและจะรอรับสายจากเธอแฮจินเลิกจ้างกวางนำเป็นบริการและให้เงินชดเชยค่าเสียเวลาแต่กวางนำก็ไม่อยากรับมันเอาไว้พอพระเอกกลับมาถึงบ้านเขาก็แวะขึ้นไปคุยกับแฮจิน แหจินฝากเขาดูแลนางเอกด้วยถึงจะไม่ชอบที่หน้าเขาแต่ก็เป็นคนเดียวที่ไว้ใจได้ฝั่งพระเอกเองก็รับปากว่าจะไม่เสียเธอไปเด็ดขาด พระนางกับกวางนำมานั่งดื่มด้วยกันในตอนเย็นนางเอกระบ,บายเรื่องลูกค้าสุดห่วยที่เจอในวันนี้ให้ฟังแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเขาคือประธานคังกวางนำได้ฟังแล้วก็เอ่ำด้วยระบ,บายให้ฟังว่าโดนแฮจินไล่ออกแถมเขายังพูดแปลกๆกับพระเอกเหมือนว่าเป็นการบอกลาส่วนตอนนี้แฮจินกำลังทำให้ทุกคนในออฟฟิศเศร้าใจวันต่อมาเขาประกาศออกสื่อว่าตัวเองเป็นลูกชายคนเล็กข,ของคังจินกรุ๊ปจากนี้ไปจะวางมือจากวงการบันเทิงและรับหน้าที่ลูกชายคนเล็กของบริษัทชื่อดัง เรื่องนี้ทำให้ประธานคังไม่พอใจสุดๆในเวลาว่างนางเอกจะไปเยี่ยมเด็กที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าและบริจาคเงินช่วยเหลืออยู่ตลอดในหัวเธอจะมีความคิดหนึ่งที่อยากรู้อยู่ตลอดคือความฝันของเด็กๆคืออะไรพระเอกนั่งดูข้อมูลของอินากรุปที่ได้มาพรางนึกถึงอุบัติเหตุของคุณยูไปด้วย ระหว่างนั้นผู้ช่วยก็เข้ามาตามเข้าไปกินข้าวระหว่างกินข้าวพระเอกขอปรึกษาความเห็นของทุกคนเขาอยากรู้ว่าถ้าแม่ที่เคยทิ้งลูกไปกลับมารับลูกไปเลี้ยงแบบบังคับให้ทรมานพอได้ฟังแค่นั้นผู้ช่วยก็ออกความเห็นว่าเด็กคนนั้นต้องเป็นคนฉลาดที่ไม่เลือกจะหนีออกมาและเราไม่ควรคิดเองว่าเด็กคนนั้นเจ็บปวดหรือเปล่าแต่ควรถามความเห็นจากคนที่เกี่ยวข้องมากที่สุดแทน เรื่องตัดมาที่นางเอกกวางนำมาเก็บครัวให้ระหว่างทำอาหารครั้งนี้เธอบอกว่าไม่ต้องเก็บเพราะตั้งใจจะฝึกสกิลการแยกขยะ อยากได้สกิลที่ใช้ในชีวิตจริงได้กวางนำที่เห็นพี่สาวเติบโตขึ้นและอยากใช้ชีวิตเป็นของตัวเองก็สอนแยกขยะให้อย่างเสร็จสรรพถึงจะหัวร้อนที่เธอแยกไม่ได้เรื่องแต่มันก็ทําให้เธอมีทักษะเพิ่มขึ้นมาบ้างฝั่งพ่อแฮจินเดือดมากที่ได้รู้ว่าประธานข้างอยากแต่งงานกับเจมี่งานนี้เล่นเอาประธานข้างโดนพ่อตบไปหนึ่งปาลและไล่กลับไปดูแลบริษัทตัวเองให้รอดคอยคิดจะทําเรื่องอื่น ส่วนแฮจินในตอนนี้เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารทุกคนที่ออฟฟิศต่างมาง้อให้กลับไปทำงานในวงการประทานชเวบอกว่าจะรอวันที่เขาหวนคืนแต่แฮจินก็บอกว่าเข้าใจแต่เขาไม่คิดจะกลับไปวงการมนเทิงอีกแล้วรวมถึงกวางนำกับน้องผู้จัดการแฮจินขอให้ทั้งคู่ไปทำตามทางของตัวเองมีแค่ทนายจีอึนที่เขาอยากให้ช่วยงานที่นี่ หลังจากทุกคนกลับไปประธานคังก็เข้ามาจับตาดูน้องแต่แฮจินบอกว่าเข้ามาที่นี่เพื่อจับตาดูพี่และถ้าพี่อยากรักษาตำแหน่งประธานตัวเองให้รอดก็ให้อยู่เฉยๆอยาคิดจะทำอะไรหลังจากนั้นแฮจินเข้าไปหาพ่อพ่ออยากให้เขาเริ่มเรียนรู้งานจากขั้นพื้นฐานแต่แฮจินก็ใช้ประสบการณ์จากบริษัทค่ายบันเทิงมาอ้างขอรับตำแหน่งกรรมการบริหารที่เขาคู่ควรแต่ถ้าเขาทำได้ไม่ดีพ่อ,อไล่เขาออกได้ถูกเมื่อ การเติบโตของแฮจินทำให้พ่อไว้วางใจเขาเป็นอย่างมากคนที่เจ็บใจเหมือนจะเป็นประธานคังที่กลัวจะโดนน้องชายต่างแม่แย่งทุกอย่างไปเรื่องตัดมาที่ออฟฟิศประธานชเวน้องผู้จัดการเสนอว่าระหว่างที่รอแฮจินกลับมาพวกเขาจะดันกวางนาเป็นนักร้องของ่ายจากประสบการณ์การร้องเพลงที่เคยเห็นและสกิลนักปั้นมือทองของประธานชเวกวางนจาจะกลายเป็นดาวดวงใหม่แน่แต่กวางนาก็ขอเวลาคิดก่อนให้ตัดสินใจตอนนี้มันปุบปับเกินไป นางเอกเอาของกินมาฝากทุกคนที่ศาลเธอทำข้าวกล่องได้น่ากินมากจนทุกคนอดใจไม่ไหวต้องถ่ายรูปไปหลายแชะตอนนี้พระเอกติดประชุมอยู่เธอเลยชวนทุกคนกินกันก่อนเลยและนั่งคุยกับทุกคนอย่างสนุกสนานนางเอกฝากทุกคนช่วยคุยกับสามีเธอเยอะๆทุกคนเลยชมว่าช่วงนี้พระเอกเปลี่ยนไปมากเพราะเธอพวกเขาเริ่มไว้ใจตาผู้พิพากษาทำอึงมากขึ้นเลยๆระหว่างนั้นพระเอกก็กลับมาพอดีและได้ยินเรื่องที่เขาไม่ยอมเลื่อนตำแหน่ง เขาเลยเข้ามาบอกทุกคนว่าตำน่งนี้เหมาะกับเขาที่สุดและชอบทำงานกับทุกคนที่นี่ก่อนที่นางเอกจะป้อนเข้าคำโตๆให้ถามเอาทุกคนฟินกันทัวนหน้าหลังจากนั้นทั้งคู่ออกไปเดินเล่นพระเอกอยากคุยเรื่องคุณยูกับเธอเขาอยากรู้ว่าถ้าเอาผิดเรื่องในอดีตคุณยูได้เธอจะเห็นด้วยหรือเปล่านางเอกปฏิเสธไม่ทำแบบนั้นเธอแค่อยากด่าม,มาดามคนนั้นแต่ก็ไม่อยากให้มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับเธอเพราะไม่ว่ายังไงเธอก็เป็นคนที่เลี้ยงนางเอกมา พระเอกเลยกอ,อดปลอบเธอเอาไว้ด้วยความเข้าใจเย็นวันนั้นนางเอกแวะมาเจอแฮจินด้วยความเป็นห่วงพอได้เจอหน้าเขาก็อยากรู้ว่าเขาโอเคหรือเปล่าแต่แฮจินก็กั้นใจบอกว่าไม่เป็นไรและเธอไม่ควรมาใส่ใจเขาแบบนี้ก่อนจะหันหลังให้เธอด้วยความปวดใจและในคืนนั้นเขาตัดสินใจลบตัวตนในวงการบันเทิงออกขากลับระหว่างขนของไปไว้ที่รถ ก็ได้เจอพระเอกในรีปอีกคนและพระเอกก็เป็นห่วงเขาไม่ต่างจากนางเอกทำให้เขารู้ว่าทุกคนใส่ใจเขามากวันต่อมาก,กวางนำสอนสกิลพับผ้าให้นางเอกคุณยูเห็นว่าผ้าแบบนี้มันไม่ผ่านคุณแม่บ้านเกาเลยลงมาสอนด้วยตัวเองแถมยังสอนทักษะอื่นๆให้เพิ่มจนกวางนำรู้สึกว่าตัวเองตกกระป๋องหลังจากนั้นคุณยูขอตัวออกไปข้างนอกนางเอกรู้ว่าเธอไม่มีเพื่อนเลยคิดว่าเธอจะออกไปเจออีนากลบ แต่ความจริงแล้วเธอมาหาพระเอกพระเอกมาถึงก็เข้าเรื่องทันทีเขาสืบข้อมูลได้ว่ามาดามยูปเป็นแม่ของนางเอกหลังจากเคยทิ้งนางเอกไว้ที่บ้านเกิดหลังจากนั้นก็มารับเธอไปเลี้ยงแบบผิดกฎหมายด้วยเงินทุนที่สูงถึงหมื่นล้านแต่เขาจะไม่ขุดไปมากกว่านี้เพราะใส่ใจความรู้สึกของนางเอกมากกว่า หลังจากที่ได้เห็นสิ่งที่คุณยูทำให้เธอเขาคิดว่าคุณยูก็ห่วงในตัวลูกสาวเหมือนกันเพราะงั้นเขาอยากให้เธอขอโทษลูกสาวและบอกความจริงที่เป็นแม่เธอออกไปแต่คุณยูคิดว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์เป็นแม่เธอขอให้นางเอกจดจำเธอในฐานะมาดามจะดีกว่าเธอไม่เคยทำอะไรในฐานะแม่เลยนั่นคือโทษที่เธอสมควรได้รับและเธอยังมีเรื่องต้องจัดการให้เสร็จหลังจากนั้นเธอแวะไปที่อินากรุปเพื่อบอกประธานจองว่าคำขู่แค่นี้ทำอะไรเธอไม่ได้ และถ้าข้อมูลใน USB หลุดออกไปอย่างมากเธอก็แค่ตายแต่ประธานจองจะต้องเสียทุกอย่างไปนางเอกโล่งใจที่แขนพระเอกหายดีวันนั้นเธอเอาใบประกาศมาให้เขาดูพระเอกอึ้งมากที่เธอมีสกิลระดับเหรียญทองหลายสิบด้านเธอบอกว่าอยากหางานทำ ที่ผ่านมาไม่เคยหางานได้เพราะอินากุปคอยขัดขวางมาตลอดพอพระเอกได้รู้ว่าเธอชอบช่วยเหลือคนอื่นเขาเลยชวนเธอไปออกเดทด้วยกันวันพรุ่งนี้เพื่อจะคิดงานที่เธออยากทำออกและคืนนั้นเขาได้ส่งข้อความไปหาคุณยูให้ไปเจอนางเอกตามนัดพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มทีแรกคุณยูตั้งใจจะโทรหาประธานจองแต่สุดท้ายเธอก็ไม่ทำแบบนั้นวันต่อมาแฮจินกลับมาทำงานอย่างจริงจังเขาบริหารด้านการขายสินค้าบันเทิงได้อย่างชำนาญหลังประชุมกับเราผู้บริหารเสร็จเขา โทรขอให้นายช่วยสืบเรื่องพี่ชายคนโตเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้เริ่มทำตัวแปลกระหว่างนั้นแม่ก็เข้ามาหาเพื่อขอให้ไปนัดบอดกับลูกสาวของซองฮันกรุ๊ปแฮจินตอบตกลงกับแม่ทําให้แม่ดีใจมากนี่คงเป็นสิ่งเดียวที่เขาทําให้แม่สบายใจได้ระหว่างนั้นทนายจีอื่นก็เข้ามาหาพร้อมกับต้นไม้ที่ใหญ่โตมโหฬารเธอเห็นว่าห้องทํางานแฮจินโล่งเกินไป ถนายสาวคนนี้ก็ถูกใจแม่แฮจินอยู่ไม่น้อยแต่ติดทีฐานะทางบ้านไม่ใช่ผู้ที่มีตระกูลส่วนความสัมพันธ์กับแฮจินเองจีอื่นก็สนิทก,กันมากขึ้นเลยๆการนัดบอดของแฮจินในวันนั้นพอได้รู้ว่าคู่นัดบอดเป็นแฟนตัวยงของเขาก็รีบปฏิเสธทันทีฝังนางเอกที่มาตามนัดพระเอก และเห็นคนที่เดินเข้ามาเป็นคุณยูก็สงสัยว่าพระเอกวางแผนอะไรกันแน่เธอรีบลุกหนีจากโต๊ะแต่คุณยูก็ชวนนั่งกินข้าวก่อนค่อยไปพอนั่งด้วยกันก็ทะเลาะเรื่อง13ปีก่อนกันอีกตามเคยก่อนที่คุณยูจะบอกว่าไม่ได้มาเพื่อทะเลาะเรื่องหนีและขอโทษสำหรับที่ผ่านมานางเอกตกใจมากที่ได้ยินคำขอโทษจากปากมาดามคุณยูบอกว่าที่เธอทำไปทั้งหมดเพราะแค่อยากให้นางเอกอยู่สบายนางเอกแปลกใจที่เธอพูดแบบนี้ เหมือนกับว่ากำลังป่วยหรือจะไปต่างประเทศแต่คุณยูก,ก็บอกว่าแค่อยากขอโทษที่ทำทั้งหมดนี้ได้ก็เพราะพระเอกนางเอกเลยรับคำขอโทษเอาไว้และให้อภัยสำหรับทุกเรื่องที่ผ่านมาเพราะทั้งคู่ดีกันทางร้านก็ยกเค้กมาเสิร์ฟแสดงความยินดีและถ่ายรูปคู่เกียไว้เป็นที่หลลึกตามแพ็กเกจที่พระเอกสั่งมาส่วนพระเอกในตอนนี้เขาออกมาดื่มกับทนายจีอึนจีอึนแปลกใจมากที่เขาเปลี่ยนไปขนาดนี้พอได้รู้ว่าเป็นเพราะนางเอก ก็อ,อิจฉาและอยากเจอคนดีๆแบบนั้นบ้างพระเอกเลยอวยพรเธอในฐานะพี่ชายขอให้เธอได้เจอผู้ชายดีๆที่ตามหาจากนั้นเขาคืนเงินชดเชยที่เธอเคยให้เขาไม่เคยใช้มันแม้แต่วอนเดียวตั้งใจจะคืนให้เธอเหมือนวันแรกที่เคยได้รับ เรื่องต่อมาที่แฮจินกวางนำแวะมาหาเขาในตอนเย็นเพื่อถามว่าที่เขากลับไปทํางานที่บ้านเป็นเพราะนางเอกหรือเปล่าแฮจินไม่อยากให้เขารู้แค่อยากให้อยู่ข้างนางเอกต่อไปกวางนำเลยบอกว่าเขาทําแบบนั้นไม่ได้เลยอยากรู้เหตุผลของแฮจินแบบนั้นมาอาจจะทําให้เขาสบายใจขึ้นแต่กลับมาที่พานางนางเอกตามมาหาพระเอกในสภาพเมาแอเขาขอโทษที่โกหกและรับปากว่าครั้งหน้าจะไม่มีอีก นางเอกเลยยอมให้อภัยแต่พอรู้ว่าเขาไปดื่มกับภรรยาเก่ามามันก็ขึ้นจนขอฟังเหตุผลเขาเลยอยากรู้ว่าหึงเขาอดีตตัวเองคนอะไรขนาดโกรธยังน่ารักนางเอกกลับมาระบายกับกว่างนำเธอไม่อยากให้แฟนกลับไปเป็นแม้แต่เพื่อนกับเมียเก่ากวางนำเลยแนะนำให้บอกไปตรงๆเพราะผู้ชายบางคนก็อาจจะซื้อบือก่อนจะอยากรู้ว่าเรื่องของพี่สาวไปถึงขั้นไหนแล้วและเตียวเรื่องบนเตียงให้อย่างละละเอียดยิบ คืนนั้นพระเอกชวนเธอไปตีกอล์ฟกับหัวหน้ามันพุ่งหนีแต่วันต่อมาเธอก็ยังไม่ตอบพอหัวหน้าเห็นเขามาคนเดียวก็รู้ว่าไอ้นี่ทะเลาะก,กับเมียชัว คุณนายเลยบอกว่าเดี๋ยวติวเข้มวิธีหอให้เอาแบบที่เดียวอยู่หมัดวันนั้นพระเอกไม่มีสมาธิตีกอล์ฟทั้งวันก่อนเขาจะกลับก็เจอนางเอกที่เดินเข้ามาพอดีเธอขอโทษที่มาช้าแต่แค่นี้เขาก็ดีใจแล้วที่ได้เจอหน้าเธอทั้งคู่กลับไปคุยกันต่อที่บ้านพระเอกพระเอกตัดสินใจเล่าเรื่องที่ไปเจอจีอื่นให้ฟังว่าเขาแค่จะคืนงินชดเชย และอยากให้เธอได้ปรับความเข้าใจกับคุณยูเขาขอโทษจนเธอยอมให้อภัยหลังจากนั้นพระเอกได้ใช้ไม้เดดจ,จากคุณนายแสดงความจริงใจทั้งหมดที่มีต่อเธอและขอให้เธออยู่ด้วยกันคืนนี้เพราะเขาไม่อยากแยกจากเธออีกแล้วก่อนที่จะกุมมือกันไว้อย่างโรแมนติกคุณยูนึกถึงคำขู่สุดท้ายของประธานจอง ก็เป็นห่วงนางเอกขึ้นมาจับใจโทรหาเธอก็ติดต่อไม่ได้พอนางเอกกลับมาถึงบ้านคุณยูก็สวดชุดใหญ่ที่กลับบ้านดึกกวางนำออกมาเห็นแล้วนึกถึงภาพแม่ตัวเองที่บ้านหลังคุณยูเข้าไปกวางนำก็ถามพี่สาวว่าได้ใช้วิชาบนเตียงที่เรียนไปหรือเปล่านางเอกเลยทำตัวเฉยใช้พูดไรไม่รู้เรื่องก่อนนอนเธอโทรคุยกับพระเอกไปนึกถึงตอนที่นอนดูเน็ตฟิกด้วยกันไปแค่คิดก็ฟินจนยิ้มไม่หุบแล้ว ประธานคังมาครูประธานจ้องถึงอินากรุปต่อรองว่าถ้าไม่อยากให้เปิดเผยเรื่องโปรเจกต์เจมี่ต้องยกหุ้นของอินาก่อสร้างให้เขา20%ประธานจองตั้งใจจะโบยให้เป็นความผิดคุณอยู่แต่ประธานคังก็แก้เกมมาก,ก่อนแล้วบอกว่ามีข้อมูลที่เอาผิดได้หลายๆอย่างคิดดีๆว่าจะยอมยกหุ้นให้หรือเปล่าพระนางไปเดทด้วยกันในวันต่อมาพระเอกอยากรู้ว่าถ้าพวกเขาย้ายไปอยู่ด้วยกันกว่างนำกับคุณยูจะเป็นยังไง นางเอกได้ฟังแล้วก็เขินใหญ่แค่คิดเรื่องย้ายไปอยู่ด้วยกันก็ยิ้มแก้มปิดวันนั้นเธอชวนเขาไปเล่นเกมด้วยกันพักสมองเติมความสุขกันอย่างเต็มที่ทำให้มันเป็นเดทที่เป็นตัวของตัวเองสุดๆในขณะเดียวกันแฮจินกำลังนั่งกินข้าวกับน้ารถแคมปิง้งและได้ข้อมูลว่าพี่ชายของเขากำลังสืบเรื่องของคุณยูกับนางเอกนากลัวว่ารักแรกของร้านจะเป็นอันตรายเลยแนะนำให้จ้างบอดี้การ์ดแต่แฮจินก็ปฏิเสธ คืนนั้นเขาแอบไปที่บ้านนางเอกและได้เห็นว่าลูกน้องพี่บุกเข้าไปค้นห้องเธอเขาเข้าไปขัดขวางพวกมันและเกิดการต่อสู้กันขึ้น ก่อนที่พวกมันจะหนีออกมาเพราะกลัวโดนจับได้ระหว่างนั้นคุณยูกลับมาถึงพอดีแฮเจนเลยถามเรื่องที่เจมี่เป็นลูกสาวเธอไปตรงๆคุณยูบอกว่าจะจัดการเรื่องนี้เองและขอให้เก็บเรื่องที่เธอเป็นแม่เป็นความลับพอเขาลงมาถึงข้างล่างก็เห็นพระนางคุยกันอยู่ในรถอย่างมีความสุขสําหรับเขาคู่นี้เหมาะสมกันจนน่าลาคาญนางเอขึ้นไปเห็นบ้านเลเถะและได้รู้ว่าเป็นฝีมือของคางจิน เธอรู้ได้ทันทีว่าคุณยูต้องไปทำอะไรมาเธอขอให้คุณยูอยู่บ้านจะยๆไม่ต้องทำอะไรร้องขอไปด้วยความเป็นห่วงแต่คุณยูก็โทษว่าเรื่องนี้เป็นเพ่อะเธอเธอต้องจัดการมันให้จบการทะเลาะการของทั้งคู่ทำให้กวางน้ำเป็นห่วงกว่าเดิมว่าทาไม่มีเขาทั้งคู่จะอยู่กันยังไงแถมแฮจินยังโทรมากำฉับเพิ่มให้ดูแลนางเอกให้ดีด้วย วันต่อมาแฮจินคุยกับพี่เรื่องนางเอกตรงๆและขอให้หยุดเรื่องนี้แต่ไม่ว่ายังไงประธานคังก็ไม่ยอมหยุดจากนั้นประธานคังออกมาหาคุณยูคุณยูรู้ว่าเขาอยากแฉอีนากลุ๊ปแต่เธอเองก็อยากแก้แค้นประธานจ้องเหมือนกัน เธอเลยบอกให้ประธานคังหยุดและรอดูก็พอพอประธานคังได้ฟังก็หัวเราะออกมาและบอกว่าเขาไม่ได้จะแฉแต่อยากทำลายอินากรุปเพื่อความบันเทิงหลังจากนั้นหัวหน้าชเวเอาข้อมูลลับมาให้คุณยูเธอตั้งใจจะเปิดโปงก่อนประธานคังเพื่อให้แผนการของคังจินไร้ประโยชน์จากนั้นทั้งคังจินและอินากรุป๊ปก็จะแต่ต้องตัวเจมี่ไม่ได้อีกคุณยูรู้ดีว่าเธอต้องเป็นอันตรายแต่เธอก็สัญญาว่าจะไม่ให้หัวหน้าชเวสวยไปด้วยถึงจะเป็นแบบนั้นหัวหน้าชเวก็เป็นห่วงรุนเพ่ แลยเอาข้อมูลนี้ไปให้พระเอกด้วยพร้อมกับเล่าทุกอย่างให้ฟังเพราะหัวหน้าชเวคิดว่าพระเอกเป็นแค่คนเดียวที่สามารถช่วยเรื่องนี้ได้ พระเอกบอกนางเอกว่าต้องทำโอทีนั้นพวกเขาในตอนเย็นเลยถูกเลือนเขาเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาทนายจีอืน่นอยากให้เธอว่าความให้คุณอยู่เขารู้ดีว่าถ้าเรื่องนี้แดงออกมาเขาจะโดนไล่ออกจากงานแต่เพื่อนางเอกเขายอมได้ทุกอย่างไม่ว่าเธอจะต้องการมันไหมก็ตามจีอื่นเองก็รับปากว่าจะช่วยอย่างเต็มที่พระเอกเลยขอบคุณเธอที่ยอมช่วยและขอโทษเรื่องในอดีตเขายอมรับว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ต้องหย่าก,กันจีอื่นเข้าใจว่าตอนนั้นทั้งคู่ยังเด็กแต่ก็ขอบคุณที่เขาขอโทษ วันต่อมานางเองมารอหน้าสารเพราะพระเอกมาเจอเธอ,อก็รีบปีกตัวออกมาจากลูกน้องเขาขอบคุณที่เธอมาถึงที่นี่ที่ผ่านมาทำงานร่วงเวลามาหลายวันแต่เขาก็ต้องขอตัวไปทำงานต่อเพราะยังมีคดีต้องสาสางวันนั้นเขาเรียกคุณยูเข้ามาคุยแนะนำทนายจีอื่อนให้รู้จัก และขอให้คุณยูบอกเกี่ยวกับหลักฐานทั้งหมดที่มีไม่งั้นเขาคงต้องปลอมหลักฐานขึ้นมาเองจีอื่นเห็นเขาจะทําขนาดนั้นก็เป็นห่วงมากเย็นวันนั้นเธอเลยติดต่อหานางเอกและบอกเรื่องคดีทั้งหมดของคุณยูถึงพระเอกจะลักนางเอกขนาดไหนจีอื่นก็ไม่อยากให้เขาต้องเสียทุกอย่างไปนางเอกรู้แล้วก็รีบไปที่ศาลทันทีเธอวิ่งเข้าไปกอดพระเอกไว้ทั้งน้าตาเธอขอให้เขาหยุดทําเรื่องนี้ถ้าเขาไม่สัญญาเธอขู่ว่าจะไม่มาเจอเขาอีกพระเอกเลยต้องรับปากว่าจะหยุด เธอเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากวางนำกวางนำเลยบอกว่าทุกคนทำไปเพราะเป็นห่วงเธอระหว่างนั้นประธานคังก็มาหาถึงนาบานเขามาเพื่อขู่ให้เธอยอมร่วมมือไม่งั้นจะเปิดโปงโปรเจกต์เจมี่นางเอกดูออกว่าประธานคังกำลังหมดหนทางสู้ก็เลยบอกให้เปิดโปงได้ตามต้องการก่อนจะเดินหนีทิ้งให้ประธานคังหัวเสียอยู่ตรงนั้นแถมประธานจองยังโทรมาบอกให้เลิกต่อแย่ทางอีนากรุปไม่อยากเกี่ยวข้องกับคังจินประธานคังเลยจะเปิดศึกนี้อย่างเต็มตัว คุณยูเรียกกวางนํำเข้าไปหาและยกเสื้อผ้าแบรนด์เนมให้ไปขายเกือบสิบตัวจนกวางนํำสงสัยว่าคุณยูมีเรื่องอะไรคุณยูเลยบอกว่าบางทีไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องนะคนเราฝั่งนางเองนั่งกรุ่มใจอยู่ในห้องคิดว่าทุกคนรอบตัวเธอกำลังลำบากคืนนั้นเลยตัดสินใจทำอะไรบางอย่าง วันต่อมาคุณยูกเก็บของแต่เช้าเธอวางสม,มุดบัญชีลานางเอกไว้กลางบ้านแต่นางเอกก็ออกมาเจอเข้าและสงสัยว่าเธอจะไปไหนนางเอกเปิดดูสม,มุดบัญชีบนโต๊ะเธอเห็นเงินทั้งหมดที่เคยส่งให้คุณยูอยู่ในนั้นพอเธอเห็นคุณยูก,กําลังจะบอกลาเลยสารภาพว่ารู้ตั้งนานแล้วว่าเธอคือแม่แท้ๆเพราะงั้นเธอไม่อยากให้แม่ไปมอบตัวอย่าทิ้งเธอไปไหนอีกเลยเรื่องนี้ทําให้สองแม่ลูกนั่งร้องไห้กันอยู่ตรงนั้น นางเอกกลัวพระเอกจะลำบากเธอเลยจะเดินเกมทุกอย่างด้วยตัวเอง เธอนัดเขากินข้าวที่บ้านในตอนเย็นและบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากวันนี้เธอรูแปลกไปจนพระเอกทักเธอเลยเข้าไปกอดเขาเอาไว้ราวกับว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันวันต่อมาเธอเข้าไปที่คลังจินกรุ๊ปโดยความช่วยเหลือจากแฮจินทําให้เธอเข้าไปได้เธอเข้าไปแนะนําตัวกับผู้บริหารระหว่างประชุมว่าเธอคือเจมี่ลูกสาวคนเดียวของอินากรุ๊ปเธอมาเพื่อเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ13ปีก่อนตอนนั้นเธอถูกเรียกมานัดดูตัวเธอเปิดคลิปเสียงที่อัดไว้ระหว่างไปเข้าห้องนาน ประธานครังเข้ามารวนลามเธอขอให้มาประจบเขาเอาไว้เพราะถ้าพ่อตายยังไงสมบัติก็เป็นของเขาและเขาไม่พอใจที่พ่อแต่งงานใหม่กับผู้หญิงที่ไร้ค่าอย่างแม่ของแฮจินแฮจินได้ฟังแล้วก็ทนไม่ไหวจนเข้าไปต่อยพี่ชายต่อนหน้าทุกคนพ่อแฮจินเองก็เดือดไม่แพ้กันสั่งลากตัวประธานค้ังออกไปจากห้องทันที หลังจากจบเรื่องนางเอกก็โทรไปหาพระเอกบอกว่าตอนนี้เธอคิดถึงเขาสุดหัวใจพระเอกเลยบอกว่าจะทําอาหารเย็นไว้รอนางเอกขอให้เขากินก่อนเลยถ้าเธอไปช้าเขาเองก็ตั้งใจทําสุดฝีมือแต่รอจนดึกเธอก็ยังไม่มาตามนัดและรู้สึกว่าคําพูดทั้งหมดที่เธอพูดมาจนถึงตอนนี้มันเหมือนกับคําบอกลาพอเขาเข้าไปในห้องแต่งตัวก็เห็นแหวนแต่งงานคู่ที่เธอถอดเอาไว้เขาทําได้แค่ร้องไห้เสียใจที่เธอจากไปแล้ว กวางนำถึงขั้นมาปรึกษากับแฮจินหลังจากที่นางเอกตัดสินใจเลิกกับพระเอกเธอก็ไม่ยอมลุกจากเตียงเลยตั้งแต่วันนั้นแฮจินขอโทษที่ทำให้เรื่องเป็นแบบนี้แต่กวางนำก็บอกว่าไม่ใช่ความผิดของเขาผี่เขาต่างหากที่ต้องรับผิดชอบแฮจินเลยถามกวางนำคืนว่าเขาจะไปต่างประเทศตอนไหนแต่กวางนำก็ยังไปไม่ได้เพราะเรื่องของนางเอกยังไม่เคลียร์ส่วนพระเอกหลังจากที่นางเอกหายไปเขาก็กลับมาเป็นผู้ชายเย็นชาคนเดิมไม่ทักทายยิ้มแย้มกับคนรอบตัว จนลูกน้องคิดว่าตาจองทำอึ้งคนเดิมกลับมาแล้วหวังนำกลับมาบอกให้นางเอกเ,เลิกทำตัวบา้าและติดต่อกลับไปหาพระเอกเธอบอกว่าตอนนี้รู้สึกละอายใจจนไม่กล้าเจอหนะ้า เธอไม่อยากให้พระเอกต้องมาเจ็บปวดหรือเสียหายเพื่อเธอและรู้สึกผิดต่อเขาจนไม่รู้จะทำยังไงดีในเวลาเดียวกันหัวหน้าก็เข้ามาดื่มกาแฟากับพระเอกพระเอกแปลกใจที่เขายังโกรนนางเอกไม่เลิกทั้งๆที่แต่ก่อนเข้าใจเหตุผลที่เธอทำลงไปหัวหน้าเห็นว่าลูกน้องคนนี้โตขึ้นตอนนี้มีความรู้สึกกับคนอื่นบ้างแล้วเลยต่อสายให้คุณนายแนะนำทางออกคุณนายเข้าใจว่านางเอกรู้สึกยังไงสิ่งที่พระเอกควรทำคือให้เวลาเธอและรอการกลับมาของเธออย่างตั้งใจ นางเอกอยู่บนเตียงวันแล้ววันเล่าบางวันก็ร้องไห้เสียใจเพราะคิดถึงพระเอกส่วนพระเอกยังคงตั้งใจใช้ชีวิตเพื่อรอวันที่เธอจะกลับมาวันหนึ่งเขาบาังเอิญเจอแฮจินในลิฟต์หลังกลับมาจากออกไปซื้อเหล้าแฮจินเห็นถุงเหล้าเลยแนะนำไปว่าดื่มเหล้าย้อมใจมันไม่ดีต่อตับแต่พระเอกกับขอให้เขาสอนดื่มเหล้าแทนซะง,งั้นทนายจีอึนเป็นทนายในคดีพระเอกหลังตัดสินคดีเสร็จทั้งคู่ก็ได้คุยกันนิดหน่อยเธอเห็นช่วงนี้เขาโทมจะต้องถท็กพระเอกเลยบอกว่าช่วงนี้ดื่มเหล้านิดหน่อย จีอื่นเห็นอาการโอป้าคนนี้เริ่มหนักเลยแนะนําให้รีบไปเคลียร์กับนางเอกนางเอกลุกมาเก็บห้องทําความสะอาดบ้านและบังเอิญเจอตัวกับพาสปอร์ตของกวางนําเธอเลยเอาเรื่องนี้ไปถามเจ้าตัวกวางนําขอโทษที่ไม่มีเวลาบอกมันทําให้นางเอกไม่พอใจที่คนที่เหมือนน้องชายจะทิ้งเธอไปแบบนี้แต่ไม่ว่ายังไงความตั้งใจของกวางนําคือย้ายไปอยู่ประเทศที่เปิดรับเรื่องเพศอยู่แล้วแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนางเอกก็ไม่อยากให้เขาไปเลยให้เงินก้อนนึงไปเคลียร์กับที่บ้านให้จบ คุณยูมาขอบคุณพระเอกและมาเพื่อคุยเรื่องนางเอกด้วยแต่พระเอกก็บอกว่าจะรอฟังจากปากเธอคุณยูเลยบอกให้เขารีบไปคุยอย่าเสียเวลา หรือจะให้เตรียมเค้กเซไพและถ่ายรูปคู่แบบที่เคยทำก่อนจะฝากดูแลนางเอกเพราะเธอยังไมีเรื่องต้องจัดการแฮจินไม่ยอมเข้าไปทำงานที่บริษัทอยู่หลายวันจนโดนทนายจีอึนส่งข้อความมาตามเขาเลยชวนเธอมาคุยงานที่บ้านระหว่างน,นั้นพระเอกก็มาเคาะประตูเพราะอยากให้เขาสอนดื่มเหล้าวันนี้กลายเป็นว่าทั้งสคนต้องวงดื่มด้วยกันวงเหล่านี้เป็นกูรูด้านหัวใจให้พระเอก นางเอกออกมาเจอคุณยูยืนคิดอยู่กลางบ้านทั้งคู่เลยนั่งคุยกันก่อนนอนคุณยูอยากรู้ความสัมพันธ์ที่พระเอกมีต่อตัวลูกสาวและนางเอกก็ตอบมันออกมาด้วยรอยยิ้มเขาเป็นคนที่เปลี่ยนให้เธอกล้าใช้ชีวิตเปลี่ยนจากเครื่องมือแต่งงานอย่างเจมี่กลายเป็นเหมือนทุกวันนี้คุณยูเลยบอกให้เธอไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นทำตามสิ่งที่หัวใจต้องการก็พอและอย่าปล่อยให้เขาหลุดมือเด็ดขาด พอพระเอกกับมาถึงบ้านเขาก็เห็นนางเอกกำลังรอทานข้าวในรอบหลายวันเขารีบมานั่งที่โต๊ะด้วยความโมโหก่อนจะถามว่าทำไมทำแบบนี้ เธอทำให้เขาทั้งเป็นห่วงทั้งกังวลเธอขอโทษที่หนีไปแบบนั้นเหตุผลของเธอคือไม่อยากให้เขาต้องมาเสียหายไปด้วยพระเอกขอบคุณที่เธอกลับมาและทั้งคู่ก็ได้กินข้าวด้วยกันอีกครั้งพระเอกบอกว่าที่กับข้าวมีสองชุดเพราะเขาเตรียมมันไว้ทุกวันหวังว่าสักวันเธอจะกลับมาและเขายังซ้อมดื่มเหล้าอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้เธอต้องเหงานั่งดื่มคนเดียวต่างคนต่างมีความสุขที่ได้มีกันในชีวิต วันต่อมาทั้งคู่มาออกเดทกันพระเอกเอาแผนแต่งงานมาเสนอเพราะเขาคิดว่าเธออยากจะมีงานแต่งเป็นของตัวเองบ้างและเขาอยากจัดงานทุกอย่างภายในเดือนหน้านางเอกเลยต้องใช้ประสบการณ์หลายสิบปีมาช่วยพวกเขาต้องวิ่งวุ่นหาที่จัดงาน รวมถึงลองชุดบ่าวสาวกันไปหลายชุดจนวันนั้นเล่นหมดแรงกับท้งคู่ทำให้พระเอกรู้ว่าการจัดงานแต่งเหมือนไม่ง่ายนางเอกบอกว่าดีใจที่จะจัดงานในแบบที่เขาต้องการพระเอกได้ฟังแบบนั้นก็หันควับและบอกเธอว่าจริงๆแล้วเขาไม่อยากจัดงานแต่ที่ทำเพราะคิดว่าเธอน่าจะจัดงานสักครั้งนางเอกเลยบอกว่าเธอเองก็ไม่อยากจัดพวกเขาเลยดีลกันใหม่ว่าจะชวนทุกคนมางานเลี้ยงเล็กเแทน วันต่อมานางเอกมาหาคุณยูที่คาเฟ่เจ้าของคาเฟ่ย่างหัวหน้าชเวออกมาต้อนรับและสั่งให้คุณยูไปล้างแก้วหลังร้านตอนนี้เธอมาเป็นลูกจ้างทีน่นี่แต่ก็มานั่งจิบชาคุยกับลูกสาวไม่สนใจเพราะการมาของเธอทําให้กําไรของร้านเพิ่มขึ้นถึงสเท่าเรื่องตัดมาที่กวางนําน้องผู้จัดการมาหาเขาที่บ้านน้องผู้จัดการทั้งโมโหและเสียใจเทกวางนําไม่ยอมบอกเรื่องที่จะย้ายไปต่างประเทศ และถามว่าเขาจะหนีไปถึงไหนกวางนำบอกว่าเขาคิดมานานแล้วและขอบคุณที่ชวนไปเป็นนักร้องในสังกัดฝั่งแฮจินพาทนายจีอึนไปเที่ยวด้วยกันเขาพาคุณทนายส่วนตัวไปทั่วกองถ่ายมันทําให้จีอึนติดใจจนอยากจะมาบ่อยๆเรื่องแต่ดมาที่นางเอกก่อนที่เธอจะขึ้นไปหาพระเอกเธอบังเอิญเจอแม่แฮจินข้างล่างครั้งนี้เธอเลยเป็นคนชวนไปดื่มชานางเอกบอกว่าแฮจินไม่ใช่คนหวั่นไหวไง่ายเธอ,อยากจะบอกในฐานะเพื่อนว่า เห็นแฮจินแล้วคิดถึงตัวเองสมัยก่อนที่ทำทุกอย่างเพื่อความต้องการของแม่ทั้งๆที่ในใจไม่มีความสุขเลยเธออยากให้แม่ปล่อยให้แฮจินทำตามทางของตัวเองแม่เลยตั้งใจจะไปคุยเรื่องนี้กับแฮจินแต่พ่อก็พูดขึ้นมาก่อนว่าจะให้เขาย้ายไปดูงานต่างประเทศสัก5ปีแม่เห็นแบบนั้นก็ไม่ยอมพ่ออีกต่อไปปกป้องลูกชายให้ทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการ ถ้าพ่อขัดขวางแม่ขู่ว่าจะเลิกทําให้พ่อยอมใจอ่อนเพราะรักแม่มากกว่าแฮจนเลยได้กลับมาทํางานในวงการบันเทิงที่เขารักอีกครั้งกวังนําพาครอบครัวามากินข้าวด้วยกันพ่อแม่ดีใจที่ได้เจอหน้าลูกชายอีกครั้ง กวางนำตัดสินใจบอกความจริงว่าเขาชอบผู้ชายทั้งหมดไม่ใช่ความผิดที่ครอบครัวเลี้ยงมาไม่ดีแต่เขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดมันทำให้พี่สาวไม่พอใจจนพวกเขาทะเลาะก,กันอยู่ในร้านจังหวะนนั้นน้องผู้จัดการเข้ามาจัดการทุกอย่างให้บอกทุกคนว่าเขาเป็นผู้จัดการของคังแฮจินตอนนี้กวางนำเป็นนักร้องในสังกัดเดียวกันครอบครัวเลยดีใจที่กวางนำได้ดิบได้ดีเปลี่ยนจากโกรธกลายเป็นรักขึ้นมาทันทีกวางนำขอบใจที่น้องผู้จัดการช่วยและจากความทุ่มเทท,ที่ได้รับ ทำให้กวางนาตกลงเซ็นสัญญาลุยกันสักตั้งให้ดังกระชอนเท่าแห่จินวันหนึ่งประธานจองมาหาคุณยูที่คาเฟ่ประธานไม่ได้มาเพื่อหาเรื่องแต่มาเพื่อขอให้คุณยูเก็บข้อมูลที่มีเป็นความลับเขาตั้งใจจกกะเกษียณตัวเองและบริจาคทุกอย่างเพื่อการกุศลคุณยูเลยชวนมาเยี่ยมนางเอกที่บ้านสักครั้ง ฝังพระเอกเข้ามาบอกลูกน้องทุกคนว่าเขาตั้งใจจะย้ายมาอยู่กับนางเอกทุกคนได้ฟังก็ยินดีด้วยและพนักง,งานคิมได้ถามเรื่องขอแต่งงานขึ้นมาถึงจะตกลงกันว่าไม่จัดงานแต่เขาก็ควรขอเธอแต่งงานให้ดีใจเรื่องนี้ทําให้พระเอกต้องเก็บมาคิด เย็นวันนั้นนาเงเอกชวนเขาไปกินข้าวเขาเลยตั้งใจจะใช้โอกาสนี้ขอแต่งงานแบบเรียบง่ายระหว่างที่เธอไปเข้าห้องน้ำเขาก็เตรียมแหวนออกมาสแตนบายแต่พนักง,งานกลับมาเชิญเขาไปยืนบนผ่มแดงก่อนที่นางเอกจะถือดอกไม้ช่อโตเข้ามาพร้อมกับเสียงเพลงอันไพเราะจากกวางนำเธอยืนแหวนออกมาขอเขาแต่งงานจากจะเป็นฝ่ายขอ,อกับดวนขอซะไดา้พระเอกตอบตกลงทันทีและกองเชียร์ก็เชียร์ยให้จูบกันตรงนั้นนางเอกเลยไม่หล่อช้า พงเข้าไปจูบเขาต่อหน้าพยานทั้งหลายและพระเอกก็จูบเธอคืนอย่างดูดดื่มหลังจากนั้นก็เป็นฝั่งพระเอกที่เอาคืนบ้างเขาจัดเซอร์ไพรส์เล็กๆขอแต่งงานไว้ถ่ายรถและคุกเขาขอเธอแต่งงานแบบเรียบง่ายแต่มันก็ทําให้เธอมีความสุขมากในงานเลี้ยงเล็กๆที่พานางจัดขึ้นที่บ้านแขกคนสําคัญคือคนในที่ทํางานพระเอกและแม่กับน้องชายสุดที่รักของนางเอกขู่พระนางขอบคุณที่ทุกคนมางานนี้ พระเอกขอบคุณที่ทำให้เขากล้าหาญขึ้นและจากนี้ไปเขาจะใช้ชีวิตให้ดีอยู่ด้วยกันกับนางเอกอย่างมีความสุขพนักง,งานคิมเลยชวนทุกคนมาดื่มฉลองแต่ก่อนจะดื่มกันพระเอกได้ชวนทุกคนถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่หลลึกรูปที่ได้เลยมีแต่รอยยิ้มแห่งความสุขนี่คือชีวิตของสาวที่รับจ้างแต่งงานผู้ช่วยเหลือผู้ชายทีสุดท้ายเธอได้ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างมีความสุขกับคนรอบตัวที่เธอรักและผูกพัน